เรียนในส่วนของพิธีการในการจัดการอบรมนะคะพัฒนาอาจารย์มืออาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนะคะดิฉันณัฏยาสกุลสิริทรัพย์จากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในส่วนของพิธีการในช่วงของการเปิดการอบรมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันใคร่ขอนำเรียนถึงกำหนดการนะคะที่จะมีขึ้นในการจัดการอบรมในครั้งนี้นะคะช่วงเวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรฝอยพิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะโดยมีการกล่าวรายงานโดยอาจารย์เมธีกฤติอุไลรักษาราชการแทนกองบริหารผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลนะคะจากนั้นค่ะก็จะเป็นในส่วนของการบรรยายในเรื่องของสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มืออาชีพนะคะซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสีอัศวกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ได้เวลาในส่วนของพิธีเปิดแล้วดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรฝอยพิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขึ้นรับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานนะคะและใครขอเรียนเชิญอาจารย์เมธีกิรติอุไรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลนะคะได้ทำการกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านอธิการบดีรองอธิการบดีคณะผู้บริหารวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปี2560ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายใต้การกำกับกิจการที่ดีกลยุทธ์ที่ 5.3 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าและทำรงรักษาบุคลากรประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี2560ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3การเสริมสร้างสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากรกลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการให้เหมาะสมตามลักษณะงานจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงทักษะของแรงงานจากแรงงานทักษะฝีมือต่ำสู่แรงงานทักษะขั้นสูงอันเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทักษะที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างจริงจังมหาวิทยาลัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างให้อาจารย์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และแนวการจัดการศึกษา 4.0 ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีอาจารย์รุ่นใหม่เป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีเทคนิคแนวทางและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเป็นอาจารย์มืออาชีพเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์จึงจัดโครงการการพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มืออาชีพซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และแนวคิดการจัดการศึกษา 4.0 2เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาเทคนิคและวิธีการการถ่ายทอดความรู้ให้มีความเป็นมืออาชีพในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสีอัศวกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาเป็นวิทยากรบัดนี้ได้เวลาอันสมควรครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มืออาชีพขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณครับ
เรียนท่านไม่ได้เอานี้ดีกว่าฮัลโหลครับเรียนท่านวิทยากรนะครับท่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยท่านคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลได้รายงานให้ทราบนะครับว่าวันนี้ที่เราจัดก็คือเป็นโครงการพัฒนาอาจารย์ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับในหัวข้อเรื่องว่าสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มืออาชีพนั้นเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นการเพิ่มสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพในห้องนี้เนี่ยอันนี้เป็นคนกันเองไม่ต้องพูดกันได้สะดวกในห้องนี้เนี่ยมีที่นั่งอยู่460กว่าที่นั่งนะครับก็เราเลยเรียกว่าห้อง500นะแต่ตอนนี้ดูแล้วน่าจะไม่ถึงครึ่งเพราะนั้นเวลาเด็กไม่มาเรียนก็อย่าไปว่าเขานะบาปกรรมตามสนองการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพขั้นแรกก็คืองดเรียนงดการเรียนการสอนอุตส่าห์งดการเรียนการสอนแล้วก็ยังไม่มาอีกก็เจอข้างหน้าตั้งหลายคณะหลายอาจารย์นะฮะก็ผมยังทักตรงทางลงนะว่าไปไหนก็ไปเฉยทักแล้วก็ไปเฉยเหมือนเดิมสรุปว่าก็คือในส่วนของบุคลากรที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับที่มีทั้งคณาจารย์ทั้งนักศึกษาแล้วก็ทั้งฝ่ายบริหารจัดการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คือสรุปก็คืออยู่เฉยไม่ได้ใครมีอาชีพมีภาระหน้าที่รับผิดชอบยังไงก็ต้องเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาหรือพาองค์กรนี้ไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ใครอยู่ช้าก็ตกขบวนกันแล้วกันเพราะนั้นไม่มาก็ไม่รู้แล้วออกไปข้างนอกก็ไม่รู้ไปหาเปล่าไปหาความรู้จริงก็บอกก็เหมือนเดิมอีกเพราะนั้นก็น่าเป็นห่วงนะครับในขณะที่โลกกำลังเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวเร็วเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็จะเป็นเมืองหลวงละเพราะว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมใช่ไหมงั้นเขาจะมาเตรียมตั้งเมืองหลวงกัน2-3 วันที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถนนทุกสายกำลังมุ่งเข้าสู่นครราชสีมาเพราะนั้นถ้าคนที่อื่นมากินเมืองอ่ะเดี๋ยวจะรู้สึกเพราะนั้นเรามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหรือสร้างศักยภาพของคนเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าไอ้ที่เรามีพออย่างแล้วเราจะไปสร้างเขาเนี่ยเรามีอะไรไปให้เขาบ้างอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นถ้ายังจะหยุดเรียนรู้มันก็จะล้าหลังไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะนั้นต้องใช้ทุกวิธีทางอ่ะในการทำให้ตัวเองมีคุณค่าเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรแล้วเราเป็นประโยชน์มากขึ้นถ้าเราถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆของเราเนี่ยให้กับรุ่นต่อๆไปให้เขาเก่งกว่าเราให้คนรุ่นหลังเขาเก่งกว่าเราอ่ะต้องใช้หลายวิธีมากเลยเพื่อให้เขาตระหนักแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เขาจะออกไปคือเขาอยู่อีกหลายปีกว่าเราอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องอยู่ร่วมกับความเจริญในครั้งนี้เพราะฉะนั้นถ้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกาศตัวว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอยู่คู่กับพื้นที่จะไปยกระดับการศึกษาใช่ไหมจะไปพัฒนาท้องถิ่นท้องที่ของตัวเองจะไปพัฒนาคนถ้าตัวเองไม่พัฒนาแล้วจะไปพัฒนาใครนะครับเพราะนั้นก็หน้าที่นี้จึงเป็นส่วนสำคัญเพราะนั้นโครงการเนี้ยคือเราตั้งใจจะจัดให้ทุกส่วนประกอบอยู่แล้วเดี๋ยวอันนี้คือส่วนอาจารย์เดี๋ยวแล้วหลังจากนี้อีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะไปที่หอประชุมอันนั้นวันนี้ก็ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่2แล้วก็จะประชุมทุกชั้นปีเลยเพื่อว่ามีส่วนอะไรใหม่ๆที่เราจะต้องเติมเข้าไปเดี๋ยวชั้นปีที่2นี่ก็จะไปพูดเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษใช่มั้ยที่เราเตรียมตัวไว้ให้เขานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องติดอาวุธต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เขามีความสามารถที่ไปอยู่ร่วมกับโลกที่ต้องมีการแข่งขันการแข่งขันน่ะมันพร้อมกับความร่วมมือกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยกันทําให้สังคมนี้เจริญเติบโตขึ้นมีประโยชน์ขึ้นช่วยเหลือกันทุกๆคนก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันทำอย่าให้วันเวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะตกกระบวนตกรุ่นอะไรไปนะครับก็เข้าใจว่าทุกครั้งที่เราได้เข้าร่วมสัมมนาหรือได้ฟังอะไรดีๆมันก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นแต่เกิดแนวคิดมากขึ้นก็ขอให้เอาไปทำต่อเอาไปคิดต่อเอาไปประยุกต์กับงานที่ตัวเองทำในวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบในนักศึกษาที่ตัวเองรับผิดชอบที่จะสร้างเขานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจว่าทุกหลักสูตรเนี่ยพยายามจะสร้างนักศึกษาของตัวเองให้มีลักษณะมีอะไรสิ่งที่สังคมก็ต้องการมาแต่ละเอกอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ในส่วนรวมของมหาวิทยาลัยก็คือต้องการให้บัณฑิตของเราเนี่ย
คือมีความรู้แน่นอนเพราะไม่งั้นเขาก็ไม่รับมีสำนึกดีด้วยแล้วก็พร้อมสู้งานที่เราเคยบอกว่านี่คือลักษณะคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยงั้นถ้าจะทำให้ตรงนี้เราต้องใส่หลายอย่างมากมันคงไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวมันต้องมีคุณลักษณะอื่นๆประกอบเยอะแยะที่เราเตรียมกิจกรรมต่างๆจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยของเราแทบไม่ได้หยุดเลยตลอดเพราะนั้นทุกเรื่องเนี่ยก็จะช่วยกันเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนช่วยกันส่วนที่ทำไปแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ช่วยกันทุกเรื่องตลอดมานะครับเพราะนั้นเราก็จะทำต่อไปเพื่อพาองค์กรนี้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการไม่ต้องการไปแข่งให้เป็นที่หนึ่งกับใครอ่ะแต่เราต้องทำตัวให้มีประโยชน์เพราะว่านี่คือการลงทุนครั้งสำคัญก็คือการลงทุนที่คนนะสร้างพัฒนาคนสร้างศักยภาพของคนนี่แหละและเรามีหน้าที่สำคัญตรงนี้เราอ่ะคือมหาวิทยาลัยคืออาจารย์เนี่ยมีหน้าที่สำคัญตรงนี้เพราะนั้นต้องรับผิดชอบตรงนี้ไปนะครับอย่าลืมอย่าปล่อยไปแบบสบายสบายอะไรเนี่ยนะครับผมว่าความรับผิดชอบของเรายิ่งใหญ่มากนะไม่ใช่รับผิดชอบแค่ตัวคนเดียวสบายมีอาชีพมืออาชีพ มีอาชีพแค่นี้พอแล้วหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกเพราะว่าสิ่งที่เราสอนเมื่อปีที่แล้วก็ล้าสมัยละอันใหม่ก็ต้องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เร็วขึ้นทุกวันนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับก็คงเก็บเกี่ยวไปแล้วท่านก็จะจำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อในงานของท่านเองขอบคุณท่านวิทยากรนะครับที่ท่านเสียสละมาในวันนี้ทราบว่าตอนแรกเราจะจัดวันที่9สิงหาแล้วท่านป่วยไม่สบายแล้วก็เลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์แล้วก็ขอบคุณฝ่ายจัดการด้วยนะครับกองบริหารบุคคลก็อย่างที่บอกเขามีหน้าที่พัฒนาบุคลากรเพราะนั้นก็จะทำส่วนประกอบทุกท่าต่างๆเนี่ยให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับขอเปิดการอบรมพัฒนาอาจารย์นะครับเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อเรื่องสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับมืออาชีพประจำปีนี้นะครับ2560ซึ่งเราจะจัดอย่างเงี้ยทุกๆปีอยู่แล้วแต่รูปแบบแล้วก็เรื่องอาจจะต่างกันไปนะครับขอเปิดการประชุมณบัดนี้ครับขอบคุณครับกับขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรฝอยพิกุลอธิการบดีค่ะในโอกาสต่อไปเรียนเชิญท่านได้มอบของที่ระลึกนะคะให้กับท่านวิทยากรนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะและเป็นการขอบคุณนะคะท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็มุมมองดีๆในการอบรมในวันนี้นะคะและขอเรียนเชิญท่านวิทยากรนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสีอัศวกุลนะคะรับของที่ระลึกจากท่านอธิการบดีค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีได้เลยนะคะเรียนเชิญท่านรองอธิการนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยอธิการนะคะรวมถึงในส่วนของทีมงานนะคะของกองบริหารงานบุคคลนะคะเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะขึ้นถ่ายภาพบนเวทีเลยค่ะขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในโอกาสนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยายนะคะดิฉันใคร่ขอแนะนำนะคะประวัติในส่วนของท่านวิทยากรนะคะท่านวิทยากรในการอบรมของเราในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสีอัศวกุลนะคะท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอไฮไอโอวานะคะสหรัฐอเมริกาและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรีประเทศนิวซีแลนด์นะคะวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนะคะแคนเทอร์เบอรีประเทศนิวซีแลนด์เช่นกันนะคะปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะและในช่วงเวลานี้ท่านพร้อมที่จะให้ข้อมูลการบรรยายในหัวข้อเรื่องสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มืออาชีพนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสีอัศวกุลค่ะขอบคุณค่ะ
ก็ขอกราบเรียนท่านอธิการบดีนะคะซึ่งวันนี้เข้าใจว่าจะมีรายการหลายรายการนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นผู้บริหารนะคะคือต้องมัลติทาสก์นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรฝอยพิกุลนะคะแล้วก็ทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแล้วก็ขออนุญาต address ทุกท่านว่าเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพนะคะเพราะวิชาชีพนี้จะไร้สถาบันค่ะนะคะคือไม่ได้ว่องไม่ต้องแบ่งแยกว่าใครอยู่ที่ไหนแต่เรามีสิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันคือวิชาชีพที่เราดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือการเป็นอาจารย์นะคะวันนี้พอเราเห็นธรรมชาติของห้องนี้มันเหมือนกับเวลาสอนหนังสือเลยค่ะอาจารย์คะนะคะคือใครมาก่อนจะนั่งหลังนะคะอันนี้เป็นความจริงนะคะเพราะดิฉันสอนมาเยอะลูกศิษย์ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็สภาพไม่แตกต่างกันวันนี้ขอให้ทุกท่านสบายสบายนะคะแล้วก็สิ่งที่จะมานำเสนอเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆท่านในห้องนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญละเพราะว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดแล้วก็มีพันธกิจที่สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งทุกท่านคงตระหนักอย่างดีคือการผลิตคนที่จะไปสอนหนังสือด้วยนะซึ่งแตกต่างจากสถาบันของดิฉันซึ่งสังกัดคือที่มทส.บางคนจบมทส.หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยก็อาจจะไปสอนนะคะหรืออาจจะไปประกอบวิชาชีพโดยตรงอย่างเช่นไปเป็นวิศวกรนะคะไปเป็นแพทย์ไปเป็นพยาบาลนะคะแต่ที่นี่นะคะในฐานะคนโคราชคนหนึ่งเนี่ยโดยกำเนิดเลยนะคะภาคภูมิใจว่าที่นี่เนี่ยมีบทบาทที่สำคัญที่สุดของสังคมเพราะท่านต้องผลิตครูมืออาชีพนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะคะนะคะอันนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินรายการก็คงได้กล่าวแนะนำประวัติการศึกษาอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะคะของตัวดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นในรูปนี้เนี่ยอยากจะเห็นสภาพที่แท้จริงของตัวดิฉันนะคะว่าทำอะไรตลอดระยะเวลาหลายสิบปีถ้าถามว่าใครอาวุโสที่สุดในห้องนี้ก็น่าจะเป็นวิทยากรนะคะหลายๆท่านในห้องนี้คงอาวุโสน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้อย่างภาคภูมิใจว่าซีเนียร์ที่สุดในห้องนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะพูดถึงตัวเองสักเล็กน้อยว่า about me เนี่ยนะคะทำอะไรมาตลอดระยะเวลาของการเป็นอาจารย์นะคะก็คืองานหลักเลยคือสอนหนังสือตั้งแต่วันแรกที่จบการศึกษานะคะคือจบปริญญาโทตอนนี้พื้นฐานของดิฉันนี่คือเรียนคณิตศาสตร์มาโดยตรงแบบเพียวๆเลยแล้วก็เป็นนักเรียนทุนแล้วก็มีสังกัดมีข้อผูกมัดเยอะมันเป็นพันธกิจตั้งแต่จบการศึกษาค่ะก็คือต้องประกอบวิชาชีพนี้ทันทีคือไปสอนหนังสือสอนที่ไหนคะสอนในมหาวิทยาลัยเปิดคือที่ม.รามคำแหงที่กรุงเทพไม่อยากบอกพ.ศ.เลยค่ะอาจารย์วนาค่ะแล้วก็อาจารย์หัวนะคะท่านคงทายได้ว่ายาวนานเหลือเกินนะคะซึ่งทุกคนคงรู้ว่าม.รามคำแหงเนี่ยมันมีลักษณะการเรียนการสอนที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นคือเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแทบจะไม่รู้จักลูกศิษย์ตัวเองเลยนะคะแต่ประสบการณ์วันแรกที่ไปสอนนั้นก็คืออยู่ในห้องขนาดใหญ่กว่าห้องนี้นะคะห้องนี้เมื่อกี้ท่านที่การบดีบอกห้อง500น่ารักดีนะคะ500นะคะน่ารักดีแต่น่าจะมากกว่า500ใช่มั้ยคะท่านอาจารย์คะประมาณ6ใช่มั้ยคะ600หรือว่าอย่างไรคะคะเอา499แล้วกันนะคะเลขมงคลนะคะค่ะก็อยู่ในสภาพการเรียนการสอนซึ่งเป็นห้องที่ใหญ่มากนะคะจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยนะคะจะเริ่มเลคเชอร์ที่1ได้เนี่ยใช้เวลาเตรียมยาวนานมากเลยนานจริงๆเลยเพราะมันทำอยู่เรื่องเดียวค่ะในเลคเชอร์ที่1จนกระทั่งเวลาเดินเข้าห้องเนี่ยไม่ถืออะไรเข้าไปเลยเลคเชอร์โน้ตก็ไม่มีเอาทุกสิ่งทุกอย่างใส่ลงไปตรงนี้หมดเลยนะคะและสมัยก่อนเราใช้ช็อคแต่ในห้องที่ม.รามคำแหงเนี่ยจะมีโคลสเซอร์กิตนะคะมีโทรทัศน์วงจรปิดติดอยู่รอบท่านคงคิดออกนะคะยุคก่อน
ก็สอนแบบเขียนไปบรรยายไปจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแล้วก็เขียนบนกระดานจำได้หมดเลยตัวอย่างก็จำได้ทฤษฎีก็จำได้จนกระทั่งพอสอนเสร็จนักศึกษาเข้ามาถามอาจารย์ทำยังไงคะทำไมอาจารย์ไม่ถืออะไรเข้ามาเลยแล้วทำไมจำได้คือนักศึกษาเขารู้สึกทึ่งอ่ะแต่ไม่รู้ประทับใจหรือเปล่านะก็ลองทำอีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไปก็คล้ายๆกันปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยมาแน่นขึ้นก็คงประทับใจนะว่าอาจารย์เนี่ยเหลือเกินเลยนะไม่ถืออะไรเข้ามาเลยนะฮะความที่ทำอยู่อย่างเดียวสอนหนังสือเหมือนกับจำได้ทุกอย่างเลยที่เข้าไปสอนก็เลยอยากจะบอกว่าในชีวิตการสอนหนังสือเนี่ยการสอนครั้งที่หนึ่งของดิฉันเนี่ยดิฉันประทับใจมากที่สุดประทับใจจริงๆอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดในการสอนหนังสือคือการเลคเชอร์ครั้งที่หนึ่งเพราะว่าสร้างความประทับใจให้กับลูกศิษย์จนกระทั่งเขากลับมาแล้วก็มากขึ้นนะฮะมากขึ้นจนกระทั่งที่นั่งเนี่ยหายากมากซึ่งเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะยากนะฮะที่จะเกิดขึ้นที่ม.รามคำแหงเพราะฉะนั้นในวิชาชีพของดิฉันคือการสอนห้องใหญ่เหมือนในภาพที่เห็นแต่ภาพที่เห็นนี่คืออยู่ที่ม.ทศ.อันนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของม.ทศ.นะฮะคือขนาด 1,500 คนอาจารย์จะตกใจเราสอนวิชาพื้นฐานคือแคลคูลัส1ในห้องนี้ด้วยบริบทของเราจำเป็นต้องทำมันก็เหมือนกับประสบการณ์ที่ฉันเจอที่ม.รามคำแหงนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะให้อาจารย์ทราบทุกแบ็คกราวด์ของดิฉันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าพื้นฐานคือสอนคณิตศาสตร์และยิ่งไปกว่านั้นรักการสอนอย่างยิ่งอาจจะกล่าวว่ารักที่สุดจนกระทั่งเมื่อ 3-4 ปีเนี่ยพอได้รับตำแหน่งบริหารเป็นรองอธิการบดีลูกศิษย์บอกอาจารย์จะมาสอนหรือจะมีเวลาหรอกก็ตอบลูกศิษย์ไปนะฮะอาจจะฟังแล้วเท่ๆเป็นอาจารย์สำคัญที่สุดค่ะตำแหน่งบริหารมันคือภารกิจชั่วคราวเท่านั้นเองแต่พื้นฐานของเราทุกคนในห้องนี้เนี่ยและเป็นรากฐานของเราคือการเป็นอาจารย์ถูกไหมคะการเป็นอาจารย์ค่ะตำแหน่งบริหารก็คือภารกิจตามวาระแต่ไม่ใช่รากฐานหรือ fundamental duty ของเราเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านภาคภูมิใจกับภารกิจซึ่งเป็นรากฐานของพวกเราทุกคนและดิฉันภูมิใจกับภารกิจพื้นฐานนี้จริงๆนะฮะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับตัวดิฉันนะฮะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดที่อยากจะพูดถึงตัวเองก็คือน่าจะบอกด้วยคำพูดนี้นะฮะ I am a teacher แต่วันนี้หัวข้อของการอบรมของเราคือมีคำว่ามืออาชีพภาษาอังกฤษคือ professional คือยังไม่อาจจะบอกได้ว่าเรา professional ขนาดไหนในห้องนี้อาจจะมีหลายๆท่านและอาจจะทั้งหมดก็ได้นะฮะที่เป็นมืออาชีพมากกว่าดิฉันบางคนบอกว่าเป็นมืออาชีพต้องเป็นอย่างนี้สมรรถนะเรื่องการเรียนการสอนของอาจารย์มืออาชีพต้องเป็นอย่างนี้เกณฑ์ต้องเป็นอย่างนี้เราก็จะมีเงื่อนไขของเราหรือวิธีการคิดของเราไปหลากหลายรูปแบบแต่ถ้าเราพูดออกมามันจะถูกทั้งหมดอาจารย์มืออาชีพต้องมีองค์ความรู้อาจารย์มืออาชีพต้องเป็นยังไงให้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกศิษย์เป็นคำพูดที่ถูกต้องหมดถูกไหมคะท่านอาจารย์นะถูกหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะเน้นคำว่า professional นะคะก็ตอนนี้ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะที่ให้เกียรติเชิญมาเป็นวิทยากรก็เรียนท่านอาจารย์วนาตั้งแต่วันรับโทรศัพท์ว่าดีใจอย่างยิ่งเพราะเคยมาเห็นห้องนี้แล้วมันเป็นห้องที่น่ามาบรรยายอย่างยิ่งเลยทั้งสวยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีมากเลยนะคะก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะที่ให้โอกาสมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องอาจารย์มืออาชีพนะคะในขณะเดียวกันสิ่งที่ดิฉันนำเสนอในวันนี้นะคะมันเป็นประสบการณ์หรือเป็นภาระหน้าที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนะคะก็คือที่ม.ทศ.เนี่ยเรามีการรีสตรัคเจอร์นะคะโครงสร้างเชิงบริหาร
ในระดับรองอธิการบดีเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะอาจารย์อยากทราบว่ามทส.เนี่ยเป็นมวิจัยนะฮะชูโรงเรื่องวิจัยแต่เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องยกระดับขึ้นมาก็เลยเกิดตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ดิฉันก็ได้รับหน้าที่อันนั้นแต่สิ่งที่มากับภารกิจอันนี้ก็คือทำอย่างไรเราจะมีแทร็กเรื่องการเรียนการสอนเกิดขึ้นที่มทส.วัดได้อย่างชัดเจนว่าเราอยู่ระดับไหนแล้วเกณฑ์อะไรเราจะนำมาใช้กับคณาจารย์ที่ต้องเดินดำเนินการภารกิจเรื่องการเรียนการสอนนะอันนี้เป็นโจทย์ของรองอธิการบดีอย่างไรก็ตามดิฉันต้องกล่าวถึงบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันเคารพเป็นเหมือนครูเลยก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านนะคะซึ่งเป็นนายกสภาของมทส.ในขณะเดียวกันก็ต้องกล่าวว่าเป็น great teacher ท่านหนึ่งที่ดิฉันเคารพอาจจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์โดยตรงแต่ทุกครั้งที่ฟังท่านบรรยายเนี่ยก็เหมือนตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะท่านก็มาแนะนำค่ะเรื่องที่อาจารย์อาจจะมีเอกสารอยู่ในวันนี้ก็คือเรื่อง UKPSF ตัวย่อตรงนี้คือ United Kingdom Professional Standard Framework ก็มาบรรยายเรื่องนี้ที่มทส.แล้วก็บอกรองอธิการบดีก็คืออาจารย์ประภาสีเนี่ยไปศึกษาเรื่องนี้ดูว่าจะทำอย่างไรจะใช้ได้หรือไม่ที่มทส.อันนี้ก็เป็นโจทย์ของรองอธิการบดีนะฮะแล้ว UKPSF เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนใครเป็นหน่วยงานที่ดูแลอาจารย์อาจจะได้เริ่มยินมากขึ้นมากขึ้นก็คือ The Higher Education Academy ที่ UK Headquarter อยู่ที่ยอร์กนะคะอยู่ที่ยอร์กอยู่ที่อังกฤษเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมากับภาระหน้าที่ของการเป็นรองอธิการบดีก็ทำให้ดิฉันได้ไปศึกษาไปเซอร์เวย์แล้วก็ทำภารกิจนี้ให้มทส.เลยทำให้ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรที่นี่ในวันนี้เพราะฉะนั้นเลยต้อง acknowledge ในขณะเดียวกันก็ต้อง acknowledge ท่านอธิการบดีด้วยก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.ประสาทสืบค้านะฮะซึ่งเป็นอธิการบดีซึ่งท่านสับสนเรื่องนี้เพราะท่านเป็นคนที่รักวิชาชีพการสอนเป็นครูที่ยอดเยี่ยมท่านก็เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยคิดว่าการเกิดขึ้นเรื่องนี้ที่มทส.เนี่ยถ้าอาจารย์ลองคิดดูเป็นลักษณะยังไงฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ายังไงคะอาจารย์ครับการเกิดเรื่องนี้การจะพัฒนาอาจารย์มืออาชีพเกิดขึ้นยังไงคะอาจารย์ครับอะไรคะอาจารย์ครับอาจารย์หัวเขาเรียกว่าไงฮะท็อปดาวค่ะท็อปดาวแต่มันเป็นเรื่องท็อปดาวน์ซึ่งอยู่ในใจของหลายคนว่าทำไมภารกิจพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งเรามักจะประกาศคือจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทุกคนในห้องนี้ต้องไปสอนหนังสือแต่ยังไม่มี recognition ให้อาจารย์เลยว่าสอนอย่างนี้คุณอยู่ระดับไหนเรามีตำแหน่งอะไรคะผศ.รศ.แล้วก็ศ.ถูกไหมคะแต่นั้นสะท้อนเรื่องสมรรถนะและประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์มืออาชีพอย่างแท้จริงหรือไม่บางคนอาจจะเป็นเพราะเราต้องเขียนอะไรให้เอกสารเราต้องถูกประเมินการสอนในระดับหนึ่งหัวหน้าถึงจะรับรองเราถูกไหมคะอาจารย์นะฮะแต่ที่อังกฤษเขาจัดเป็นระบบเลยนะฮะและดิฉันก็ได้ไปศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบรรยายในวันนี้ก็เลยต้อง acknowledge สองท่านนี้ทำให้ได้ไปเรียนรู้ในช่วงซึ่งเป็นรองอธิการบดีแล้วก็ต้อง acknowledge the higher education academy เนื้อหาบางส่วนในวันนี้ก็มาจากการเรียนรู้จาก higher education academy ซึ่งดิฉันประทับใจมากกับทีมงานของเขาซึ่งเป็นมิตรอย่างสูงก็เลยต้อง acknowledge อีกท่านหนึ่งซึ่งอยากจะ acknowledge ไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยก็คือที่ออสเตรเลียนะคะ Queensland University of Technology ตัวย่อคือ QUT โดยเฉพาะเพื่อนของดิฉันคนหนึ่งนะคะซึ่งชื่อปรากฏอยู่คือเขาเรียกสั้นๆแอบบี้เป็น professor ทางด้านบริหารธุรกิจแต่ทางด้านบริหารธุรกิจนะคะอาจารย์นะคะแต่มาทำเรื่องการเรียนการสอนที่ QUT discipline ของท่านคือบริหารธุรกิจแต่ท่านรักเรื่อง learning and teaching
รักเรื่องทฤษฎีการสอนอันนี้แปลกนะคะมาจากบริหารธุรกิจวันนี้ดิฉันก็เมื่อกี้เล่าไปแล้วพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์แต่ต้องมาทําเรื่องนี้นะต้องมาทําเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะและตัวย่อตัวหลังอาจารย์อาจจะเริ่มสงสัยนี่เป็นวุฒิการศึกษาหรือไม่ PFHEA อาจารย์บางท่านได้รับเอกสารไปแล้วอาจจะเริ่มเห็นว่าอักษรตัวนี้มันหมายความว่าอย่างไรนี้ขอยังไม่พูดถึงนะคะจะเห็นว่ามี HEA อันนี้ไม่ใช่วุฒิการศึกษานะไม่ใช่วุฒิการศึกษานะคะก็คงเกี่ยวกับ HEA นะคะตอนนี้เมื่อกี้ดิฉันเห็นโครงการนะคะที่ขึ้นมาเป็นสไลด์ที่1พูดถึงสมรรถนะและประสิทธิภาพของอาจารย์มืออาชีพนะคะซึ่งในห้องนี้ดิฉันเชื่อว่าที่นี่มีคณะที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาคือคณะครุศาสตร์ถ้าได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรดิฉันว่าจะต้องพูดได้ดีกว่าตัวดิฉันแน่นอนเลยเหมือนกับวันนี้ค่อนข้างจะประมาทนะคะพื้นฐานเป็นคณิตศาสตร์แต่ต้องมาพูดเรื่องนี้เมื่อกี้ตามที่เล่าก็คือด้วยภารกิจของการเป็นรองอธิการบดีที่มทส.เลยต้องดําเนินการเรื่องนี้นะคะแต่ดิฉันอยากจะใช้ชื่อนี้แล้วกันนะคะซึ่งจะกว้างขึ้นเมื่อกี้ท่านอธิการบดีก็พูดไปแล้วคือต้องทําอะไรอย่างต่อเนื่องสังกฤษเขาบอกว่า continuing professional developmentตัวย่ออาจารย์จะต้องเริ่มเห็นนะคะตัว CPD เนี่ยจากวันที่เราจบสำเร็จการศึกษาถามว่าสิ้นสุดตรงนั้นหรือไม่พอเราจบเราเดินเข้ามาทำงานเราบอกโอเคแล้วเราจบละนะถ้าเราเรียนที่อเมริกาเราบอกวันที่เราจบเขาเรียก commencement วันที่เราจบอาจารย์คิดว่าเราจบหรือยังนะแม่นี่ active learning นะต้องถามหน่อยนะคือดิฉันไม่ค่อยรู้จักใครที่นี่นะคะอาจารย์ว่าเราจบสิ้นสุดวันที่เราจบการศึกษาสมมติเราจบป.โทเนี่ยจบแล้วเรามาทำงานที่มหาวิทยาลัยอาจารย์คะว่าไงคะแชร์กันหน่อยค่ะอาจารย์คะคะเป็นการเริ่มต้นค่ะอาจารย์นะคะเป็นเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นเป็นไงฮะต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยเราเข้ามาเป็นอาจารย์เนี่ยเราเข้ามาสอนแต่เราต้องเป็นผู้เรียนด้วยถูกไหมฮะเราต้องเป็นผู้เรียนด้วยเหมือนท่านที่การพูดเลยต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะให้นะคะที่นี่มีสโคปที่ใหญ่ขึ้นว่าต่อไปนี้เราจะพูดว่า CPD นะ CPD Continuing Professional Development Continuing ทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องอาจารย์หลายๆท่านทำโดยไม่รู้ตัวนะทำโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นเราจะสอนวิชานี้เนี่ยนะคะเทอมนี้เราไปค้นจากเล่มนั้นพอเราสอนวิชาเดิมรหัสตัวเดิมเราลองค้นตำราเล่มอื่นค้นอาร์ติเคิลอื่นดูมุมมองอื่นเราก็ทำ CPD ละถูกไหมคะอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์ใช้ตำราเล่มเดิมก็ไม่ CPD เท่าไหร่นะคะก็คือมันนิ่งไม่มีไดนามิกถูกไหมฮะไม่มีไดนามิกเพราะฉะนั้น CPD จะเป็นอะไรที่มันเห็นภาพแล้วมันมีความเป็นพลวัตเราอยากจะให้ราชภัฏพูดถึง CPD วันนี้ต้องขออนุญาตหน่อยนะคะว่าคือบรรยายเป็นภาษาไทยแต่สไลด์เกือบจะทุกๆสไลด์นะคะจะขออนุญาตใช้เป็นภาษาสากลคือภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเพื่อให้อาจารย์มีคำศัพท์ที่ใช้ในการอ้างอิงเวลาเซิร์ชนะคะแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากจะพูดถึง CPD ที่ NRRU นะคะตอนนี้เมื่อกี้ท่านอธิการบดีก็พูดถึงนะคะดิฉันก็ไปดูเว็บไซต์ของที่ NRRU นะคะว่าพันธกิจของที่นี่มีอะไรบ้างนะคะพันธกิจอันหนึ่งซึ่งดิฉันประทับใจมากในฐานะคนโคราชนะฮะก็คืออาจารย์ให้ทายอันไหนคะอาจารย์ฮะเปล่งเสียงได้นะฮะในห้องนี้ค่ะอาจารย์ฮะอาจารย์ไปดูคอนเสิร์ตอาจารย์เปล่งเสียงไหมคะเปล่งนะคะอาจารย์เปล่งได้เลยนะคะอะไรคะอาจารย์คะคะเราแชร์กันหน่อยค่ะอันไหนคะอาจารย์ว่าไหนคะ1 ถึง 6ใครว่า1คะ
จารย์หนึ่งว่ายังไงทำไมถึงหนึ่งคะอาจารย์คะเดี๋ยวเราต้องแชร์กันหน่อยนะทำไมว่าหนึ่งคะอาจารย์มีไมโครโฟนไหมคะมีไมโครโฟนให้อาจารย์ไหมคะมีไหมคะอาจารย์เชิญบนเวทีก็ได้นะคะทำไมหนึ่งคะอาจารย์คะมีไมโครโฟนไหมคะอาจารย์ว่าไงฮะเดี๋ยวลงไปหาเลยค่ะนะคะนี่คือที่มทสก็ทำงี้เวลาสอนห้องพันห้านะคะอาจารย์คะว่าไงคะอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไม่ถึงค่ะนะคะค่ะสวัสดีค่ะพิมพจีบรรจงบรุนะคะก็ฟังจากประวัติของอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนที่ชอบสอนนะภูมิใจในความเป็นครูเพราะฉะนั้นก็เลยเดาใจว่าน่าจะเป็นข้อหนึ่งค่ะนะในเรื่องของการผลิตบัณฑิตให้เขาเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมค่ะค่ะถูกต้องสำคัญอาจารย์ท่านอื่นว่าไหนคะข้ออะไรคะข้อ6เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การยอมรับในระดับสากลคือดิฉันเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์อาจารย์อย่าลืมนะพื้นฐานนะฮะต้องเข้าใจพื้นฐานของคนถามด้วยอาจารย์ต้องรู้จักวิทยากรด้วยจะได้รู้ความคิดของวิทยากรพื้นฐานเป็นนักคณิตศาสตร์คือพอดิฉันดูข้อ6เนี่ยระดับสากลคืออะไรถูกไหมคะความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยสำหรับดิฉันมันคือค่อนข้างจะ abstract นะ abstract คือดิฉันไม่เห็น product ไม่เห็นผลผลิตไม่เห็นผลผลิตนะฮะไม่เห็นคณิตศาสตร์เขาเรียกไม่เห็นค่าของฟังก์ชันค่าของฟังก์ชันรู้ว่าอาจารย์มนาอยู่ฝั่งที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็สำคัญนะฮะแต่นักคณิตศาสตร์มองว่าข้อที่ดิฉันเห็นว่ามันเห็นชัดก็คือเมื่อกี้มีใครพูดท่านหนึ่งนะข้ออะไรฮะข้อ 3ค่ะสำหรับตัวดิฉันนะฮะต้องอ้างอิงหน่อยนะฮะดิฉันมีความเห็นว่าข้อ3เนี่ยสำคัญมากมากเลยตรงนี้ในฐานะคนโคราชเราคิดถึงที่นี่ตั้งแต่ดิฉันเกิดมาเรารู้จักว่าเป็นวิทยาลัยครูชื่อนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฮะมันพูดถึงพันธกิจหรือคอมิชชั่นของที่นี่ไม่ใช่คอนะฮะ CORE คอมิชชั่นของที่นี่ผลิตครูอ่ะเพราะฉะนั้นเอาท์พุตครูเอาท์คัมคือครูมืออาชีพถูกไหมคะเอาท์คัมคือครูมืออาชีพเอาท์พุตคือครูเมื่อเติมมืออาชีพลงไปดิฉันถือเป็นเอาท์คัมเป็นผลลัพธ์ของการผลิตหรือ quality education ของ NRRU ว่าต้องสร้างตรงนี้ให้ประจักษ์ผลิตครูดิฉันมองเป็น output เพราะใส่มืออาชีพไปดิฉันมองเป็น outcome เป็น outcome นะนี่มองแบบนักคณิตศาสตร์นะคะมองแบบนักคณิตศาสตร์ต้องเข้าใจพื้นฐานนี่ต้องขอเน้นบ่อยๆเดี๋ยวคิดว่าดิฉันมีพื้นฐานเป็นนักไม่ใช่เรียนคณิตศาสตร์มาตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับดิฉันมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นรูปธรรมมากเลยนะคะเป็นรูปธรรมมากเลยแล้วก็เป็นคอมมิชชั่นของที่นี่นะคะของข้ออื่นดีหมดถูกต้องเราต้องช่วยกันนะคะพันธกิจข้ออื่นสำคัญมากนะคะแต่สำหรับดิฉันว่าตรงนี้คือในฐานะคนโคราชคนหนึ่งดิฉันเป็นเจ้าของที่นี่ด้วยดิฉันอยากจะเห็นที่นี่เนี่ยผลิตตรงนี้ผลิตครูมืออาชีพเพราะตรงนี้จะมี impact ต่อการจัดการศึกษาทุกระดับมี impact อย่างยิ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งนะคะสำหรับตัวดิฉันมองตรงนี้สำคัญและเพราะฉะนั้นตรงนี้มีคำว่ามืออาชีพเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่นะคะมีโดยเฉพาะอาจารย์ซึ่งอยู่ทางด้านครุศาสตร์เนี่ยคงจะให้คำนิยามคำว่ามืออาชีพได้อย่างชัดเจนเพราะท่านต้องไปผลิตครูมืออาชีพ
นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันบอกพี่สาวซึ่งเคยเป็นอาจารย์ที่นี่ต้องมาพูดเรื่องนี้เกรงเหมือนกันนะคะเพราะเหมือนเป็นคนที่ไม่มีทฤษฎีทางการศึกษาเลยเผอิญอยู่ในตำแหน่งบริหารต้องไปทำเรื่องนี้แล้วก็ต้องมาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นในห้องนี้สุดยอดอยู่แล้วนะคะผลิตครูมืออาชีพนะคะตอนนี้เวลาเราเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนะคะเวลาอาจารย์เซิร์ชลงไปเนี่ยครูมืออาชีพอาจารย์จะเห็นอิมเมจขึ้นมาเยอะเลยมันก็จะมีนะคะหลายๆเงื่อนไขแล้วแต่เราว่าเราจะหยิบอันนี้ดีไหมจะหยิบอันนั้นดีไหมอันนี้หมายถึงประชาชนทั่วไปนะคะเวลาเซิร์ชคำว่าครูมืออาชีพชอบอันนี้จังเลยชอบอันนี้จังเลยนะคะก็จะเยอะมากนะคะมีด่วนเปิดสอบทุนครูมืออาชีพ 1,140 อัตรานะคะประกาศผลการสอบโครงการผลิตครูมืออาชีพอะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลาประชาชนเซิร์ชจะเจออันนี้ค่ะนะคะแล้วเวลาเราจะดูอะไรเนี่ยเราต้องอ้างอิงให้ได้ดิฉันก็ไปดูอาร์ติเคิลหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีพูดเรื่องครูมืออาชีพกับอาชีพครูนะคะก็มีคำกล่าวเหมือนกันนะคะจังก็ดูนะคะใครเป็นคนเขียนอาร์ติเคิลนี้นะคะก็ตรงที่ชั้นวงก็พูดถึงครูมืออาชีพที่นี่ก็มีเพราะที่นี่ผลิตครูมืออาชีพก็จะมีทฤษฎีมีคำนิยามนะนี้เวลาประชาชนเซิร์ชเขาจะเจอสิ่งเหล่านี้นะคะต่อไปถ้าเราเซิร์ชคำว่า dream teacher เราก็จะเจอเยอะไปหมดเลยค่ะแต่มีอันนึงนี่ฉันว่าดีนะของแดนแวลเตอร์อาจจะมีบางคนเป็นแฟนของแดนแวลเตอร์เป็นนักข่าวนะคะน่าจะเป็นช่อง CBS นะคะช่อง CBS เขาบอกว่า the dream begins with a teacher who believes in you ดีจังเลยและตรงนี้ถ้าอาจารย์ได้รับเอกสารที่เราแจกล่วงหน้ามันจะตรงกับอันนึงของ UKPSF ความฝันเกิดขึ้นเมื่อครูมีความเชื่อในตัวลูกศิษย์ฟังแล้วดีแต่พออยู่ใน UKPSF เขาจะพูดอีกแบบหนึ่งนะคะเราเซิร์ชต่อไปอีกนะคะคนไทยก็บอกครูในฝันคือฝันถึงครูหรือเปล่า นะครูในฝันอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งเราพูดตอนการประชุมวทรครั้งที่22ที่มทสบรรยายโดยท่านนายกสภาก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านนะฮะท่านบอกครูในฝันท่านก็ให้เป็น3 สุบางคนไปฟังก็อาจจะจำได้นะฮะอันหนึ่งสุวิชาโนนะฮะอันที่2สุสาสโนอันที่3คือสุปฏิปันโน3สุคําว่าสุแปลว่าดีใช่มั้ยดีสุวิชาโนก็คือมีองค์ความรู้สุสาสโนก็คือคุณต้องมีเพดาโกจิคุณต้องมีสมรรถนะการเรียนการสอนคุณต้องมีความเป็นครูคือต้องสอนได้ดีแต่สุที่3นี้ฉันสำคัญมากสำหรับวิชานี้คือสุปฏิปันโนต้องเป็นคนดี3สุที่ท่านพูดไว้ในวทร22ที่มทสนะคะโดยท่านอาจารย์วิจิตรศรีสะอ้านนะคะท่านก็ให้3สุนะคะเพราะฉะนั้นในการบรรยายในวันนี้เนี่ยอยากจะแบ่งเป็น5หัวข้อนะคะเป็น5หัวข้อนะคะอาจารย์โอ้โหจะถึงทุ่มหนึ่งหรือเปล่าไม่ถึงค่ะนะคะไม่ถึงแน่นอนอันแรกขอพูดถึงนักปราชญ์นักปราชญ์พวกเรียนคณิตศาสตร์ชอบนะคะชอบนักปราชญ์นะคะนักปราชญ์อันที่2ขอพูดถึงสิ่งที่ฉันค้นหานะในช่วงของทําเรื่องสมรรถนะและประสิทธิภาพของอาจารย์มืออาชีพก็ไปเซอร์เวย์ก็เจออะไรเยอะแยะมากเลยนะในเรื่อง CPD นะฮะอันที่3คงเป็นเรื่องที่อาจารย์อาจจะสนใจนะฮะก็คือ HEA แล้วก็ UKPSF นะฮะอันที่4นี่คือเคสอันหนึ่งเรามองว่าเป็นกรณีอันหนึ่งนะฮะแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีเอาท์คัมออกมาบ้างแล้วก็คือที่มทส.
มทสเรามี CPD แล้วค่ะนะเพิ่งเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เราไปดำเนินการมา 2-3 ปีก็เกิดขึ้นในปีนี้แล้วเราตั้งชื่อว่า STARS ฟังแล้วเพราะเลยนะคะไม่เกี่ยวกับรายการใดๆทั้งสิ้นนะคะ STARS นี่ก็เป็นตัวย่อ S ตัวแรกก็คือ SUT T ที่สองก็บอก Teaching A เราหมายถึง Academics ก็คืออาจารย์นั่นเองนะคะ R เราหมายถึง Recognitionนะ S เราหมายถึง scheme ดิฉันก็พยายามคิดคำนี้ออกมานะก็ออกมาเป็นคำว่า stars แรงบันดาลใจที่ตั้งชื่อว่า star ขอเล่าอาจารย์นิดนึงนะคะในช่วงแรกๆที่มาทำงานที่มทสเนี่ยท่านอธิการบดีท่านแรกมาจะพูดว่าเนี่ยเราจะปั้นดินให้เป็นดาวปั้นดินให้เป็นดาวเพราะที่นั่นมีระบบโควต้ารับนักศึกษาเข้ามาเยอะแล้วนักศึกษาก็อยากเป็นวิศวกรอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็บอกทุกคนนะฮะพอสำเร็จก็จะเป็นดาวอาจารย์ต้องช่วยกันปั้นให้รู้สึกของเราเป็นดาวก็เลยพยายามที่จะตั้งชื่อ CPD ของปทสเป็นสตาร์คืออาจารย์ต้องเป็นสตาร์ด้วยถึงจะไปปั้นดาวได้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจตรงนั้นแล้วก็พยายามคิดแอคโรนิมตัวนี้ให้ออกมาเป็นสตาร์นะฮะก็เลยตั้งชื่อ CPD ที่มทสว่าสตาร์นะฮะและท้ายสุดเกี่ยวกับพวกท่านนะฮะก็คือที่ NRRU ล่ะ prospect ของ CPD จะเป็นยังไงที่นี่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างเป็นรูปธรรมอาจารย์ต้องช่วยกันคิดเป็นโจทย์ของทุกๆคนไม่ใช่โจทย์ของผู้บริหารช่วยกันคิดด้วยช่วยกันแชร์ด้วยว่าที่นี่นะฮะจะทำอย่างไรกับ CPD นะฮะเดี๋ยวเราคงแชร์กันตอนนะฮะตอนช่วงท้ายๆนะคะขอเข้าสู่หัวข้อที่หนึ่งนะคะ philosophers อันนี้ในช่วงชีวิตของเราเนี่ยนะคะทุกวันที่ในช่วงชีวิตของทุกคนในห้องนี้นะคะพอถึงวันที่4ธันวาคมเนี่ยในช่วงเย็นๆเนี่ยดิฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะคะทุกวัยทุกอาชีพจะต้องนั่งรอฟังเลคเชอร์ที่ดีที่สุดของประเทศคือจากครูแห่งแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเราท่านเป็นครูแห่งแผ่นดินนะฮะทุกสิ่งที่ท่านสอนคนไทยมาอย่างยาวนานนะทุกสิ่งที่ท่านปฏิบัติให้เห็นอย่างประจักษ์ทรงธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นท่านพูดถึงครูนะคะว่าครูที่แท้นั้นเป็นผู้ที่ทำแต่ความดีต้องขยันต้องมีความอุตสาหะภาคเพียรต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต้องหนักแน่นอดกลั้นและอดทนเราซาบซึ้งเราปฏิบัติอาจจะไม่ได้อย่างที่ท่านดำรัสไว้ทุกแต่เราเห็นว่ามันเป็นแนวทางที่ชัดเจนและมันกระตุ้นเราโดยเฉพาะในวิชาชีพของพวกเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถาบันระดับอุดมศึกษาแต่ดิฉันเชื่อว่าอาจารย์ก็เป็นครูเป็นครูนะเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเราไม่ใช่ครูเราก็เป็นครูนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกคำกล่าวทุกพระราชดำรัสที่พระองค์ให้ไว้กับคนไทยเนี่ยนะคะเราซาบซึ้งและดิฉันเชื่อว่ามันอยู่ในใจของเราไปตลอดกาลเราคงต้องปฏิบัติให้มันเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในวิชาชีพของพวกเรานะคะดิฉันถือว่าท่านเป็นครูเป็นฟิโลโซเฟอร์และเป็นทุกๆสิ่งในชีวิตของคนไทยนะคะท่านพูดว่าเนี่ยงานของครูเนี่ยฮะเป็นงานพิเศษนะฮะจะหวังผลตอบแทนยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้วนะฮะดิฉันเคยพูดว่านะฮะตอนอบรมอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยดิฉันบอกว่าค
คนไทยชอบทำบุญค่ะชอบทำบุญอย่างเช่นโดยการบริจาคหรือวิธีใดแต่ในวิชาชีพของเราดิฉันถือว่าเราก็ทำบุญเพราะเราต้องทำให้คนเนี่ยเป็นคนที่ดีอีกหนึ่งคนการสอนให้แม้กระทั่งนักศึกษาเพียงคนเดียวเนี่ยนะคะเกิดความเข้าใจแล้วก็จะมีอนาคตที่ดีเนี่ยดิฉันว่าเป็นการทำบุญการปฏิบัติหน้าที่ของเราในวิชาชีพดิฉันถือว่าเป็นเรื่องของการทำบุญอาจารย์ก็ทำบุญเลยเป็นอาชีพที่ขออนุญาตใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากทุกวิชาชีพในสังคมเนี่ยก็ต้องมีครูเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยยิ่งชัดเลยเป็นครูเป็นอาชีพที่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ช่วยทำบุญทำบุญกันเยอะๆนะฮะอันนี้เป็นบุญที่เราจะทำให้กับลูกศิษย์ของเราคือเป็นครูที่แท้นะคะอีกหลายพระราชดำรัสนะคะท่านพูดถึงตัวองค์ความรู้นะคะอันนี้ท่านบอกว่าการศึกษาเราเรียนเป็นเรื่องที่ไม่มีสิ้นสุดถ้าเราจะประกอบกิจการงานต้องหมั่นเอาใจใส่แสวงหาความรู้ให้เพิ่มพูนอยู่เสมอเหมือนกับวันที่เราจบแล้วเรามาประกอบวิชาชีพในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นเพียงการเริ่มต้นเข้าสู่อีกวิชาชีพหนึ่งเราก็ต้องแสวงหาความรู้ท่านพูดถึงความต่อเนื่องชัดเจนมากนะท่านพูดถึง continuing professional development นะคะตอนนี้ท่านพูดถึงในแง่ของ aspect การเป็นคนคือไม่ใช่เฉพาะให้ความรู้ในทางวิชาการนะคะต้องรู้จักในแอสเปกของการเป็นคนต้องเป็นคนนะสุปฏิปันโนต้องมีศีลธรรมจรรยาแล้วมีวัฒนธรรมเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยดิฉันเชื่อว่าตาตึงอยู่ในใจของพวกเราไปชั่วนิรันดร์เลยเป็นครูแห่งแผ่นดินของพวกเราคนไทยทุกคนโชคดีที่สุดในโลกที่มีครูแห่งแผ่นดินคือในหลวงรัชกาลที่9นะครับทีนี้พอมาดูนะคะในอีกซีกโลกหนึ่งอันนี้ทำไมดิฉันไปเจอคำกล่าวอันนี้ของอริสโตเติลนะฮะก็เป็นช่วงที่ทำเซอร์เวย์นั่นเองนะคะเขาบอกว่า teaching is the highest form of understanding นะฮะไปเจอคำกล่าวนี้ได้ยังไงไม่บังเอิญจริงๆค่ะคือดิฉันไม่ใช่เซิร์ชอริสโตเติลเผอิญมันอยู่ในอาร์ติเคิลของ Professor Boyer นะคะซึ่งดิฉันไซต์ไว้ตรงนี้เนี่ยจริงในห้องนี้คงอาจจะคิดไปว่าหมายความว่าไงเป็นรูปแบบของความเข้าใจที่สูงสุดในที่นี้หลายๆท่านคงสอน GE นะคงจะต้องคิดคงต้องตีความว่าการสอนเป็นรูปแบบที่สูงสุดของความเข้าใจตามที่กล่าวตรงนี้มันอย่างไรกันอันนี้ฝากให้ทุกท่านช่วยคิดอันนี้เป็นการไซต์โดย Professor Boyer ซึ่งอยากจะแนะนำให้แม้กระทั่งที่นะฮะที่ราชภัฏอาจจะต้องมีตำราเล่มนี้หรืออาจารย์สามารถเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะฮะคือเรื่อง Scholarship ReconsideredReconsider หมายถึงลองดูอีกทีสิว่าคำว่า scholarship เนี่ยที่เรามักจะพูดกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และโดยส่วนตัวดิฉันชอบเรื่องนี้มากเลยนะฮะโดย Professor Boyer ก็เลยไปเห็นคำกล่าวนี้ซึ่งอ้างอิงอยู่ในหนังสือเล่มนี้ Priorities of the Professoriate นะคะเพราะฉันขอมาดูตรงนี้เลยตรง Professor Boyer ดิฉันถือว่าเป็นงาน breakthrough เป็นงาน breakthrough หนึ่งนะฮะและปัจจุบันเราจะพูดถึง SOLT นะ SOLT อาจารย์ให้ทาย SOLT คืออะไร SOLT SOLT ให้ทาย L อาจารย์ต้องทายได้แล้วค่ะ L ก็คืออะไรคะ Learning T อาจารย์ยิ่งต้องทายได้เลยค่ะวันนี้ Teaching S ล่ะคะ S ล่ะคะให้อาจารย์ทาย
S นะคะอาจารย์เราทายกันหน่อยเนาะ S scholarship of learning and teaching scholarship เนี่ยบางทีเราอ่านนะคะมันก็ถูกตีความความเป็น scholar ความเป็นผู้เชี่ยวชาญความเป็นนักวิชาการ scholarship คำว่า scholar ฟังแล้วมันผึ่งผายจังเลยนะคุณเป็น scholar จริงๆคุณดูเป็นนักวิชาการจริงๆนะคะ scholarship of learning and teaching มีที่มาจาก professor Boyer นะคะโดยท่านไปพูดในหนังสือเล่มนี้ว่า เวลาเราเข้ามาอยู่ในอุดมศึกษาเนี่ยเขาวัดความเป็นนักวิชาการอย่างไรท่านกล้าพูดมากเลยนะท่านบอกว่าดูจากตำแหน่งวิชาการเป็นสอเป็นรอสอเป็นผอสอคือ academic rank ในต่างประเทศก็มีที่เมืองไทยก็มีเรารู้จักกันนะฮะความเป็นนักวิชาการวัดอย่างไรอ๋อคุณต้องทำวิจัยคุณต้องมี publication ท่านบอกว่าจริงหรือเท่านี้จริงหรือความเป็น scholarship ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะดูที่ academic rankดูที่ทำวิจัยมีโครงการวิจัยเยอะๆมี publication จะดูเท่านี้จริงหรือท่านบอกถ้าเราดูเท่านี้เนี่ยการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะถูก undervalue ทั้งทักที่เราจะประกาศเป็นภารกิจเสมอเลยว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของอุดมศึกษาคือจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้วทุกคนก็ต้องสอนไม่รู้กี่พันชั่วโมงกว่าจะเกษียณถูกไหมคะอาจารย์แต่เรามักจะดู scholarly จากacademic rank ดูจาก publication เพราะฉะนั้นในตำราเล่มนี้นะคะของ professor Boyer เนี่ยนะคะท่านก็เลย breakthrough นะคะ breakthrough ที่ฉันขอ reflect นะคะสิ่งที่อ่านมาจาก professor Boyer นะคะท่านบอกว่าท่านจำแนกความเป็นนักวิชาการหรือเป็น scholar นะคะท่านแบ่งเป็น4ประเภทหนึ่ง discovery อาจารย์ต้องคิดถึงวิจัยทันที discovery คือการค้นคว้าให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิด new finding discovery อันที่สองนี่ยาก integration discovery ของอาจารย์เนี่ยคงไม่ได้อยู่ใน discipline ของอาจารย์มันเชื่อมโยงไป discipline อื่นได้ไหมมัน integrate ไปกับ discipline อื่นได้ไหมมันมี impact ต่อ discipline อื่นได้ไหมท่านบอกอันนี้ท่านต้องคิดด้วย scholarship of integrationนะฮะอันต่อไปอันนี้ยาก application application scholarship of application ภารกิจของมหาวิทยาลัยบอกว่าเราต้องรับใช้สังคมเราต้องบริการวิชาการ application มี impact ต่อสังคม finding ของอาจารย์เนี่ยมี impact ต่อสังคมไหมสร้างผลกระทบต่อสังคมไหมเป็นที่พึ่งของสังคมได้หรือเปล่าท่านบอกนี่คือ scholarship of application ซึ่งยากหลายคนทำวิจัยเนี่ยว่าอ๋อมันก็เป็นองค์ความรู้หนึ่งแต่ต้องถามว่าตัวองค์ความรู้นี้อินทิเกรตกับดิสซิปลินอื่นเชื่อมโยงกับดิสซิปลินอื่นได้ไหมแอพพลายได้ไหมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ไหมแต่ที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งคือ scholarship of teaching ความเป็นนักวิชาการด้านการเรียนการสอนท่านบอกเป็นอีกอันนึงที่มหาวิทยาลัยต้องให้น้ำหนักด้วยคือ scholarship of teaching เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า teachingถูกยกระดับขึ้นมาทันทีท่านสามารถที่จะสร้างความเป็นนักวิชาการด้านการสอนไม่ใช่บอกว่าเป็นอาจารย์แล้วเป็นคุณจะเป็น scholarship หรือมี scholarship of teaching มันต้องทำอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้น professor Boyer เนี่ยพูดไว้ดีมากนะฮะในบทที่2ของหนังสือเล่มนี้อยากจะเชิญชวนให้อาจารย์นะฮะลองไปอ่านดูแล้วลอง reflect ดูลองสะท้อนดูว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันจริงไหมมันเป็น breakthrough จริงๆเลยนะคะงานชิ้นนี้นะคะแล้วมันทำให้ปัจจุบันเราพูดถึง SOLT นะคะ Scholarship of Learning and Teaching นะคะและนี้ท่านบอกว่าการสอนหรือ teaching เนี่ยเราจะยอมรับได้ยกย่องได้ต่อเมื่อ professor ก็คือครู professor คือ teacherเปรียบประดุจเหมือนตำราที่สามารถอ่านได้อย่างกว้างขวาง Professor are widely read ไม่แค่นั้นต้อง intellectual engage กับลูกศิษย์ของเรา engage กับสังคมได้
Professor Boy ก็พูดไว้ดีมากมันทำให้เราคนที่รักการสอนเป็นไงฮะลบฟูทันทีแต่ไม่รู้เราจะเป็นอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าอาจารย์เคยถามลูกศิษย์ในห้องไหมคะว่าเวลามาเรียนเนี่ยนะหรือคนที่ไม่มาเรียนถามคนมาเรียนแล้วกันทำไมถึงมาเรียนโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยสามารถเซิร์ชดู YouTube ก็ได้ตั้งหลากหลายวิธีที่จะเรียนรู้โดยไม่ต้องมาที่ห้องเรียนเนี่ยอาจารย์เคยถามลูกศิษย์ไหมทำไมถึงมานั่งเรียนมีใครเคยถามไหมคะทำไมมานั่งเรียนทำไมต้องมาเห็นหน้าอาจารย์ทำไมต้องมาเห็นหน้าครูอาจารย์เคยถามไหมคะเคยถามไหมคะอาจารย์เคยถามไหมว่าทำไมต้องมานั่งเรียนนะฮะอ๋อบังคับต้องมาเรียนให้ครบ 80% ทำไมต้องมานั่งเรียนคะโดยเฉพาะไทยแลนด์ 4.0 เขาบอกไม่นั่งเรียนแล้วดินะคะนะคะทำไมต้องมานั่งเรียนคะเคยถามไหมคะเคยถามคำถามนี้กับลูกศิษย์ไหมคะถามไหมคะเคยไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นยังไงคะอาจารย์คะอาจารย์คะอยู่ที่ไหนคะอาจารย์คะอยู่ที่ไหนคะค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะรู้สึกคุ้นๆ นะคะเคยนะคะค่ะคุ้นๆ นะคะขออนุญาตให้อาจารย์แชร์ฟังหน่อยนะคะดิฉันรู้จักหลายท่านที่นี่นะคะเนื่องจากไปทัศนศึกษาบ่อยนะคะอาจารย์เคยถามใช่ไหมเขาลูกศิษย์เขาตอบยังไงคะค่ะลูกศิษย์ก็บอกว่าได้คะแนนเข้าเรียนเลยต้องมานะคะอาจารย์ถูกต้องนะคะอ๋อลูกศิษย์ตอบงี้เลยฮะก็ถูกใช่ค่ะถ้าเราบอกว่าเราไม่เช็คชื่อเราไม่มีคะแนนอยากจะมาตอนไหนก็มาเขาก็จะไม่มานะคะอ๋อเลยค่ะค่ะยกเว้นแต่เราบอกว่าไม่เช็คชื่อนะแต่วันนี้ครูทำกิจกรรมใครไม่มาไม่มีคะแนนในส่วนนั้นเต็มห้องค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะตั้งคำถามที่อาจารย์มีคำถามนำไหมว่าเอ๊ะทำไมคุณอยู่ที่บ้านคุณก็เซิร์ชได้นะคะคุณอ่านตำราคุณก็อาจจะเรียนรู้เข้าใจได้นะคะแล้วทำไมคุณยังต้องมาอีกอันนี้ก็เป็นคำตอบก็เช็คชื่อมีคำตอบอะไรอื่นไม่ถูกต้องก็เช็คชื่อเป็นเงื่อนไขอันนี้อาจารย์คะอันนี้มองเป็นเงื่อนไขในการมาเข้าเรียนใช่ไหมเงื่อนไขอาจารย์มีคำตอบอื่นไหมฮะบางขออนุญาตตอบค่ะบางเด็กบางคนก็จะบอกว่ามาขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากหัวข้อที่เราให้พอยต์ไปอย่างเงี้ยค่ะก็มาให้เราอธิบายขยายความให้ว่ามันคืออะไรใช่แบบนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างอาจารย์กำลังวายวิเรสนะฮะถูกต้องเลยค่ะต่อจากอินแฟกต์ค่ะคืออันนี้ขออนุญาตนะฮะขอไดเจสต์ตรงนี้นิดนึงก็คือการที่เด็กมาเรียนนี่เห็นด้วยกับอาจารย์เลยนะคะถูกต้องเลยอ่ะคือเหมือนเราเติมคุณค่าลงไปคือ add value ลงไปเหมือนกับอาจารย์เป็นตำราที่พูดได้แบบ real time หลายอย่างในตำราไม่ถูกเขียนถูกไหมคะตำราต้องเขียนไม่หมดถูกไหมคะตำราคณิตศาสตร์เขียนไม่หมดนะคะวิธีการพิสูจน์ในคณิตศาสตร์นี่เราจะเห็นว่ามันสวยมากอาจารย์นะคะถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์จะเห็นว่าเวลาพิสูจน์ทฤษฎีอ่านตำราโอเป็นระเบียบจังเลยนะคะสเต็ปที่1ถึง20แต่จริงๆมันไม่ใช่ต้องมาเรียนในห้องจะได้รู้ว่าเขาเริ่มที่19ก่อนค่ะเชิญค่ะอาจารย์จะตอบใช่ไหมคะขอบคุณค่ะผมว่าในเรื่องของนักศึกษาเนี่ยมันมีวิชา practical จะต้อง engage ถ้าเกิดไม่ engage เนี่ยมันก็เหมือนกับมันมืดมันบรายเพราะนั้นในการ engage กับนักศึกษากับครูเนี่ยมันมีความเป็น activity ร่วมกันมันเป็นกิจกรรมร่วมกันเพราะนั้น engagement เลือก engage ตัวเนี้ยที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยเพราะว่ามันสร้างความเป็น human being ได้ดีครับขอบคุณครับสุดยอดเลยค่ะอาจารย์เชิญมาเป็นวิทยากรดีไหมคะนะคะทำไมสุดยอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นถูกต้องเลยค่ะอาจารย์ดิฉันมองว่าเวลาลูกศิษย์เข้ามาเนี่ยมาเรียนกับเราเนี่ยต้องขอบคุณเขาและอาจารย์มีหน้าที่ต้อง add value หรือ intellectual engage กับลูกศิษย์ให้ได้เวลาที่ฉันสอนการพิสูจน์ในคณิตศาสตร์เนี่ยดิฉันบอกมันไม่เหมือนตำราเลยตำราคือความสวยงามในการเขียนมีลำดับซึ่งไม่จริงความคิดมนุษย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถูกไหมคะความคิดมนุษย์นี่ต้องไปเลยฮะอุ้ยanalyze นะวนไปวนมาจนกว่าจะเห็นสเต็ป1ถึง20ตำราคือความสวยงามของการ express ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องกล้าถามลูกศิษย์
ถ้าลูกศิษย์ตอบมาก็เป็นเงื่อนไขที่ต้องมาเรียนเพื่อเช็คชื่ออันนี้ก็ถูกแต่ถ้าเราต้องการ intellectual engage เราจะต้องกระตุ้นคนนิดนึงเนาะกระตุ้นคนนึงว่าทำไมต้องมาเรียนนะต้องมาเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้ลองถามลูกศิษย์เมื่อกี้ดิฉันผ่านมาตรงห้องตรงนี้น่าเข้าไปถามเลยทุกคนกำลังใช้มือถืออยู่นะกำลังใช้มือถือกำลังใช้สมาร์ทโฟนอยู่เดี๋ยวดิฉันถามว่าเนี่ยคุณใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยคุณใช้ทำอะไรบ้างคุณใช้ทำอะไรบ้างนะฮะก็จะได้คำตอบคล้ายๆกันนะฮะแต่ใช้แบบ intellectual engage กับสมาร์ทโฟนคุณทำอะไรบ้างนะฮะก็ต้องถามลูกศิษย์ดูนะฮะต้องอ่านใจลูกศิษย์กันหน่อยเพราะฉะนั้นการสอนเป็นอะไรที่ Professor Boyer ดิฉันก็กล่าวไว้ดีมากอยากจะเชิญชวนทุกท่านลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดู scholarship เนี่ยจะถูก reconsider ทันทีแล้ว scholarship of teaching เนี่ยถูกยกระดับขึ้นมาทันทีไม่ทำให้มัน undervalue ในมหาวิทยาลัยดิฉันเชื่อว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ใน higher ed เราต้องกล้าพูดได้ว่าเรารักการสอนเรารักการสอนจริงๆที่ราชภัฏยิ่งต้องพูดว่าเรารักการสอนถูกไหมคะรักการสอนจริงเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์บอกกับผู้ร่วมงานเลยว่าเรารักการสอนมากเราอ่านเพื่อจะไปสอนเพียงหนึ่งเลคเชอร์เราค้นคว้าไปเพื่อที่จะไปสอนเพียงหนึ่งเลคเชอร์อาจารย์บางท่านนี่เตรียมการสอนนะทำ PowerPoint นะคะเพียง1สไลด์เนี่ยขยับไปขยับมาโอ้เพื่อให้มันองค์ประกอบมันดีตัวอักษรมันใหญ่พอสมควรเนี่ยดิฉันยกย่องเพียงแต่ไปนำเสนอไม่ถึง2นาทีแหละแต่เป็นไงฮะใส่อะไรฮะใส่ energy ไปเยอะมากฉัน respect อาจารย์แบบนั้นบางคนบอกทำไม2นาทีทำไมต้องเตรียมเยอะอย่างงั้นมาต่างกันแล้วถูกมั้ยฮะต่างกันละvalue ของคนต่างกันแล้ว professional value ต่างกันแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้อาจารย์ที่อยู่ใน higher ed กล้าพูดว่ารักการสอนรักการสอนด้วยนะคะตอนนี้ก็นะคะน่ารักดีค่ะนะคะอาจารย์อาจจะดีเบตกันนะคะว่าA poor surgeon hurt one person at a time. ในที่นี้มีใครเป็นหมอไหมคะไม่มีนะคะปลอดภัยนะดิฉันปลอดภัยนะไม่มีใครเป็นหมอนะ A poor teacher ในที่นี้เป็น teacher ทุกคนวันนี้ดิฉันอาจจะทำให้คนบาดเจ็บทั้งห้องนี้ก็ได้นะคะ A poor teacher hurt 130ในห้องนี้มีมากกว่า130คนอาจจะทำให้ทุกคนทนทรมานนะทนทรมานนะในการบรรยายแต่วันนี้ดิฉันไม่ได้มาสอนดิฉันมาแชร์ประสบการณ์นะมาแชร์ประสบการณ์เพราะฉะนั้นนี่น่าคิดนะคะน่ารักดีนะคะวิชาชีพของเราจะทำให้คนบาดเจ็บกันเยอะแยะจริงไหมคะบาดเจ็บออกจากห้องไปเลยสอน100คนบาดเจ็บไปถึง70คนนะอีก30คนสลบอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เราต้องตระหนักยิ่งสอนห้องใหญ่นะคะสอนห้อง 1,500 คนยิ่งต้องตระหนักต้องซูเปอร์organize เลยค่ะสอนห้องใหญ่อีกหน่อยขออนุญาตมาพูดเรื่องการสอนห้องใหญ่ดีกว่านะฮะนะฮะเพราะมันคือสิ่งที่ฉันดำเนินการนะฮะมาหลายๆครั้งเลยสอนห้องใหญ่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกไม่จริง a poor teacher hurt 130อันนี้ก็ Boyer นะฮะแต่ท่านนะท่านไม่อยู่แล้วนะคะก็ไปดีเบตกับท่านได้นะคะอันนี้ที่ฉันประทับใจมากเลยอะไม่ทราบว่าอาจารย์ฮัวไปหรือเปล่านะตอนนั้นเนาะไปฉือจี้ที่ไต้หวันใครไปฉือจี้คะมูลนิธิของฉือจี้นะคะคงไปนะคะดิฉันไปเห็นโปสเตอร์หนึ่งในพิพิธภัณฑ์นะคะที่มูลนิธิฉือจี้น่าจะเป็นที่เมืองฮาวาเหลียนนะคะฉือจี้ฟาวเดชั่นนะคะที่พิพิธภัณฑ์น่ะไม่ต้องพูดยากเลยค่ะดิฉันถ่ายรูปมาเลยถ่ายรูปโปสเตอร์ที่เห็นมาเลยเขาบอกว่าการจะได้ good doctor เนี่ย1คนต้องมาจาก good teacher อาจารย์ว่าจริงมั้ยคะจะได้ good doctor นี้ต้องมาจาก good teacher คือด็อกเตอร์อาจจะผลิตด็อกเตอร์ได้ถูกมั้ยคะจบวิศวกรก็ไปสอนให้เกิดวิศวกร1คนจบสถาปัตยะก็ไปสอนให้เกิดสถาปนิก1คนได้จบทางด้านแพทย์มาก็ไปทำให้เกิด
หมออีกหนึ่งคนแต่ตรงนี้เขาพูดว่า good teachers bring up good doctors มันมี value อยู่ในนั้นมันมี value อยู่ในนั้นนะคะว่าต้อง good teacher ถึงจะทำให้เกิด good doctors ฉันประทับใจโปสเตอร์นี้มากเลยนะคะทุกครั้งที่บรรยายเนี่ยจะอ้างอิงอันนี้เสมอว่า good teachers bring up good doctors นะคะนี่ก็เป็นโปสเตอร์ที่อยู่ที่ฉิวจี้ที่ไต้หวันนะคะที่ไปกับราชภัฏเราเห็นนะคะตอนนี้มาดูนะคะว่าใน literature survey นะคะที่ดิฉันทำในหัวข้อที่2ขอนำเข้าสู่หัวข้อที่2นะคะ literature survey ขอดูในระดับประเทศนะอาจารย์อาจจะเคยได้ยินควท.นะคะเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยตัวย่อคือควท.น่าจะก่อตั้งนะคะเกือบจะ10ปีมาแล้วมั้งคะก็พูดถึงอาจารย์มืออาชีพอาจารย์มืออาชีพต้องมี3มิติมิติที่1คือเป็นคนความเป็นคนเมื่อกี้ก็ตรงกับท่านอาจารย์วิจิตรว่าก็คือต้องเป็นคนดีคำเป็นคนคนคือคนที่อะไรที่ประเสริฐนะคนลึกซึ้งคำว่า person นะฮะเป็น scholar ท่านต้องเป็น scholar ใน discipline ของท่านท่านจบคณิตศาสตร์มาท่านต้องมีองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ท่านจบมาทางด้านบริหารธุรกิจท่านต้องมีองค์ความรู้ในเชิงบริหารธุรกิจและก็บอกว่าต้องเป็นทีเชอร์ทีเชอร์หมายความว่าไงท่านต้องมีเพดากอจิท่านต้องรู้ทฤษฎีการเรียนการสอนท่านต้องสอนเป็นนะแต่ก่อนเราไม่ค่อยพูดถึงทีเชอร์ในมหาวิทยาลัยเราไม่เคยพูดว่าวิศวะต้องรู้จักเพดากอจินักคณิตศาสตร์ก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทฤษฎีการสอนจบเข้าห้องสอนเลยนะคะเข้าห้องสอนเลยแต่ปัจจุบันเขาบอกต้องมี3มิติการจะเป็นอาจารย์มืออาชีพต้องมี3มิติเป็นคนนะสุปฏิปันโนเป็นคนดีนะเป็นสกอล่าสุวิชาโนนะฮะเป็นทีเชอร์นะฮะสุสาสโนนะฮะซึ่งอาจารย์วิจิตรก็พูดนะในเรื่องครูในฝันขออนุญาตโค้ดอีกครั้งหนึ่งนะคะสุวิชาโนสุสาสโนสุปฏิปันโนสอดคล้องกันเลยค่ะเป็นเพอร์ซันเป็นสกอล่าเป็นทีเชอร์สามนะฮะ3แต่พอดิฉันเซิร์ชเข้าไปอีกว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าสกอล่าเนี่ยจะวัดอย่างไรเงื่อนไขที่จะบอกว่าคุณรู้จักเพดากอจิจะวัดอย่างไรมีเกณฑ์อย่างไรเงื่อนไขในวัดความเป็นคนนะคะเดี๋ยวฉันจะเชื่อมกับ UKPSF เนี่ยดูอย่างไรมีไครทีเรียอะไรมีเกณฑ์อะไรแล้วพอเรามี3องค์ประกอบนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับ CPD ได้ไหมว่าถ้าคนมีถึงระดับนี้ขอโทษนะเป็นผอ.ส.มีถึงระดับนี้ท่านจะเป็นร.ส.มีถึงระดับนี้ท่านขึ้นไปสูงสุดเป็นส.ก็ประเทศไทยอาจจะกำลังดำเนินการอยู่โดยควท.นะฮะแต่ก็ขึ้นมาเป็น3องค์ประกอบอย่างนี้นะคะคือเป็นคนเป็นสกอล่าแล้วก็เป็นทีเชอร์นะคะตอนนี้ดิฉันเซิร์ชไปของ OECD นะฮะ Organization for Economic Cooperation and Development ในระดับต่างประเทศซึ่งจะเห็นว่าเป็นองค์กรที่ดูเกี่ยวกับด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก็ไปเซิร์ช article นะฮะต้องบอกอาจารย์ดิฉันเป็นนักคณิตศาสตร์เวลาอ่าน article ขออนุญาตนะฮะอ่าน article ทางด้าน pedagogy เรื่องด้าน education เนี่ยยากมากเลยค่ะสำหรับคนคณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์มักจะมองหาคำนิยามนะทฤษฎีตัวอย่างแต่เวลาอ่าน article พวกนี้เนี่ยจะต้องฝึกอยู่นานพอสมควรนะฮะก็เป็นอะไรที่ท้าทายตัวเองเขาบอกว่า อะไรที่จะขับเคลื่อน economy เขาบอกต้องสร้าง quality educationเพื่อที่จะไปพัฒนาคนคนมีคุณภาพก็จะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ต้องเป็น intellectual นะก็คือไม่ใช่แค่เป็น low end labor คนจะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับสูงเนี่ยจะต้องมาจาก quality education มาจากในระดับอุดมศึกษานะ
พื่อที่จะพัฒนาคนที่มีคุณภาพแล้วก็ไปขับเคลื่อนอีโคโนมีนะแล้วคนที่มีคุณภาพในระดับอุดมศึกษาเนี่ยใครจะเป็นคนเทรนใครจะเป็นคนเมนทอร์ใครจะเป็นคนซูเปอร์วิสเขาบอกว่าก็ต้องมาจาก excellent teachers แล้วถามว่า excellent teachers เนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกสถาบันการศึกษาหรือไม่เพราะทุกคนเวลาจบเราบอกเราเป็นนักวิชาการเราเดินไปสอนเลยถูกไหมฮะเราจบนี่เราก็เดินสอนเลยเราเป็นสกอล่าเราก็สอนเลยและมันก็เป็นอย่างนั้นในระดับอุดมศึกษาเราจบอะไรมาเราก็สอนเลยเหมือนที่ฉันเล่าที่จบนักคณิตศาสตร์มาวันแรกไปสอนเลยค่ะไม่มีเทรนนิ่งอะไรเลยเข้าไปสอนเลยก็ขึ้นอยู่กับดวงนักศึกษาเหมือนกันนะว่าเรียนเราเป็นยังไงนะเพราะบอกต้อง develop excellent teachers แล้วในของ OECD เนี่ยฮะก็พูดไว้2ประเด็นต้องมีความเป็นสกอล่าแล้วเติมเข้าไปอีกนิดนึงสมัยก่อนเราจะพูดถึงสกอล่าอย่างเดียวอาจารย์จบอันนี้มาก็ไปสอนนะฮะรับเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปสอนจบวิศวกรรมเครื่องกลมาก็ไปสอนทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะฮะจบคณิตศาสตร์มาก็ไปสอนทางด้านคณิตศาสตร์นะแต่ปัจจุบันเขาเติมนี้แล้วค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่อยู่คณะครุศาสตร์เนี่ยเราต้องไปศึกษาจากท่านนะฮะทางด้านเพดาโกจิสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอนท่านต้องรู้ทฤษฎีการเรียนการสอนเพดาโกจิแต่ก่อนอาจจะไม่พูดถึงเลยเราต้องรู้จัก flipped learning เราต้องรู้จัก scaffolding เราต้องรู้จัก think pair share สมัยก่อนนี้ฉันไม่ค่อยไปดูนะคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่ละต้องเอาทฤษฎีการเรียนการสอนเข้ามาช่วยในกระบวนการสอนหนังสือของเราด้วยอย่าเอาความ scholar มาอย่างเดียวเพราะฉะนั้น OECD บอกว่าขอให้อาจารย์มหาวิทยาลัยดู pedagogy ด้วยเพื่อทำให้การสอนของเรามีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราได้ learning outcome ที่อาจารย์พูดไว้ในหลักสูตรเพื่อให้ทำให้อาจารย์รู้จัก constructive alignment ถูกไหมฮะปัจจุบันเราพูดถึง learning outcome ใช่ไหมคะก็พูดถึงกระบวนการเรียนการสอนแค่นั้นไม่พอต้องพูดถึงอะไรองค์ประกอบฮะ constructive alignment อาจารย์จะอบรมเรื่องนี้บ่อยเลยพูดถึงอะไรฮะมี3องค์ประกอบในการทำ constructive alignment พูดถึง learning outcomeพูดถึง teaching method และอะไรอีกตัวหนึ่งคะลูกศิษย์เราจะจบได้เราต้องยังไงคะ assessment ถูกไหมต้อง assessment ต้อง align กันด้วยสอนวิชาโครงการคงไม่เหมือนกับสอนวิชาทฤษฎีการวัดผลของวิชาทฤษฎีคงไม่เหมือนกับการวัดผลของวิชาที่เป็น project ถูกไหมคะต้อง align กันพูดถึง constructive alignmentอาจารย์อบรมเรื่อง QA เยอะจะได้ยินคำนี้ใช่ไหมฮะ constructive alignment ต้องเอา3สิ่งนี้มาไลน์กันให้ได้ learning outcome วิธีการจัดการเรียนการสอนวิธีการประเมินด้วย assessment ท่านมีแต่ summative assessment หรือเปล่าหรือท่านมีทั้ง formative assessment เพราะ formative assessment ที่นี่ไม่อยากพูดเลยแหมวันนี้พูดเรื่องทฤษฎีการสอนเหมือนเป็นเอาอะไรมาขายกับกูรูนะที่นี่นะฮะ formative assessment คือพัฒนาเขาถูกไหมพัฒนาเขาเรียน10สัปดาห์ในช่วง10สัปดาห์เราพัฒนาเขาโดยใช้ formative assessment อย่างเช่นการให้การบ้านนะการให้โครงงานเพื่อพัฒนาเขานะหรือการสอบถามในห้องก็เป็น formative assessment นะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันต้องรู้ตัวนี้แล้วค่ะต้องรู้จาก pedagogy ละแต่ก่อนเราจะปฏิเสธเพราะเราบอกเราเป็นสกอล่าก็พอแล้วเราเดินเข้าห้องสอนเลยแต่ปัจจุบันเขาบอกคุณต้องรู้เพดากอจิโลกปัจจุบันคุณต้องรู้เพดากอจิในการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะคือทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะเพดากอจินะเพราะฉะนั้น excellent teacher ก็มาจาก2องค์ประกอบนี้นะคะจาก OECD นะคะแต่นี้อยากจะให้ดูเรื่อง CPD นะคะที่ดิฉันไปเซอร์เวย์มาในต่างประเทศนะในต่างประเทศอาจารย์รู้จัก ANU นะคะบางคนอาจจะจบมาจาก ANU ก็ได้มีใครจบมาจากที่นี่ไหมคะ ANU หรือมีลูกศิษย์ไปเรียนที่นี่อยู่ที่แคนเบรานะคะอยู่ที่แคนเบราอาจารย์นะอาจารย์จบมาจากที่นี่ไหมหรือมีลูกศิษย์นะอาจารย์รู้จักนะคะ ANU นี่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยจริงๆเป็นมอวิจัย
นะคะของออสเตรเลียเลยดิฉันเคยไปอยู่ที่นั่นก็ไปนั่งทำวิจัยตลอด2เดือนเลยนะคะมี faculty กับ school เน้นเรื่องการวิจัยมอวิจัยโดยแท้แต่ปัจจุบันพูดถึง EFS เข้าไปแล้วคือ CPD ของที่เอ็นอยู่พูดถึงเรื่องอาจารย์มืออาชีพพูดถึง CPD พูดถึงการเรียนการสอนเลยจัดให้มี EFS ตัวย่อ EFS นะคะก็คือ Educational Fellowship Scheme แล้ว ANU ใช้ตัวไหนมาวัดสมรรถนะของอาจารย์มืออาชีพหรือการเรียนการสอนปรากฏว่า ANU ใช้ของ HEAใช้ตัว UKPSF เอกสารที่อาจารย์มีอยู่ NU ใช้ตัวนี้ NU บอกไปทำขึ้นมาใหม่ทำไมอ่ะทำไมต้องไปสร้างเกณฑ์ของตัวเองก็ใช้ UKPSF เลยเพราะฉะนั้น NU ใช้ UKPSF ในการวัดสมรรถนะความเป็นอาจารย์มืออาชีพ Professional Teacher ใช้ตัวนี้แล้วก็จะมีการเทรนนะฮะอย่างเช่นE1 ถึง E6 EF6 เนี่ยสำหรับอาจารย์ที่เข้ามาไม่มีประสบการณ์สอนเลยอย่างเช่นพวก postdoc พวก researcher นะฮะผู้รักษาอยู่ในระดับปริญญาเอกแล้วกำลังจะมาสอนหรือ teaching assistant ซึ่งต้องมีภารกิจการเรียนการสอนต้องมาผ่านการอบรมเดี๋ยวฉันจะพูดถึงว่าอยู่ในระดับไหนนะฮะ EF1 ถึง EF6 นะฮะถ้ามีเวลาตอนท้ายนะเพราะฉะนั้น NU เป็นมหาวิทยาลัยแท้ๆมี CPD ให้กับบุคลากรของเขาซึ่งเป็น researcher เน้นแต่วิจัยแต่ปัจจุบันต้องรู้จัก pedagogy ต้องรู้จักทฤษฎีการเรียนการสอนต้องเป็นอาจารย์มืออาชีพต้องสอนแบบมืออาชีพโดยใช้เกณฑ์ของ HEA หรือ UKPSF นะคะอีกที่หนึ่งนะเพื่อนสนิทอยู่ที่นี่อยู่ที่ QUTQueensland University of Technology มีโครงการหนึ่งเรียกว่า TA นะฮะอาจารย์จะเห็น T แล้วก็ A บวกเนี่ยคือ Teaching Advantage ก็เป็น CPD อันนึงของเขานะฮะไว้อบรมพวกที่เรียนปริญญาเอกแล้วต้องมีภารกิจไปสอนหนังสือก็คือพวกที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนเลยต้องมาผ่านเทรนนิ่งในหลักสูตรที่เขาเรียกว่า TA teaching advantage นะคะถามว่าเขาใช้เกณฑ์ไหนเพื่อวัดสมรรถนะเขาก็ใช้ตัว UKPSF อีกของ HEA ดิฉันก็ถามเพื่อนดิฉันที่อยู่ที่ QUT ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนี้นะคะว่าทำไมไม่สร้างขึ้นมาเองจะได้มีออโทนอมีของตัวเองทำไมไปผูกกับ UKPSF อย่างที่ NRU ทำไมไม่สร้างของตัวเองเดี๋ยวตอนท้ายค่อยว่ากันนะคะเขาบอกพออ่านแล้วมันดีมันครบแล้วมันเห็นระบบชัดเจนมันมีการไต่ระดับมันมี CPD ชัดเจนเขาบอกก็ใช้ตัวที่มีอยู่แล้วไปสร้างใหม่ทำไมและมันเบนช์มาร์กกับที่อื่นได้ด้วยมันเบนช์มาร์กกับที่อื่นได้ด้วยมันเทียบเคียงได้ด้วยว่าอ๋อถ้าได้เลเวลนี้ก็เหมือนกับที่ออกซ์ฟอร์ดเหมือนกับที่เคมบริดจ์เหมือนกับที่เอ็นยูไม่ต้องมานั่งถามกันว่าใครเข้มข้นกว่ากันมันเป็นเรื่องของการยอมรับนะเรื่องของการยอมรับเพราะฉะนั้นเรื่องการสอนต้องสร้างความยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้น QUT ก็บอกเขาก็ใช้ของ HEA Higher Education Academy ตัวที่จับก็คือ UKPSF นะคะอีกที่หนึ่งอาจารย์รู้จักกันดีมอระดับต้นของโลกเลยนะฮะ Oxford คนดังจบที่นี่เยอะนะฮะที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยเข้มข้นคนชอบส่งนะคะเราอยากไปเรียนที่นี่ถ้าเราจะมองอังกฤษอังกฤษนี่ขายผลิตภัณฑ์การศึกษาการศึกษาถือว่าเป็น product ของเขาคนก็อยากไปเรียนที่นี่นะคะที่นี่ก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่า OLI Oxford Learning Institute ทำอะไรคะเทรนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและไม่ให้คนอื่นด้วยเฉพาะบุคลากรของ Oxford เท่านั้นเอง
ขาบอกว่าเขาจะ preparing for learning and teaching L&T ขออนุญาตย่อนะคะจะได้สั้นหน่อย L&T คือ learning and teaching เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีความมั่นใจเมื่อจะเดินเข้าไปสอน developing learning and teaching อาจารย์เห็นในวงเล็บตัว D1 เนี่ยก็อยู่ในเอกสารของอาจารย์หมายถึง descriptor 1ก็คือระดับต้นเลยของเป็นอาจารย์มืออาชีพเริ่มจาก D1 เริ่มจาก D1 เขาบอกนักวิจัยนะฮะของเขานะฮะผู้ที่ได้โพสต์ด็อกอะไรทั้งหลายเนี่ยพอจะมีภารกิจการเรียนการสอนที่ออกซ์ฟอร์ดต้องผ่าน D1 ให้ได้และเป็น policy เป็น policy ของที่นั่นบางสาขาถ้าคุณไม่ผ่าน D1 ไม่ให้สอนไม่ให้เดินเข้าห้องไปสอนเลยทั้งที่เขาอาจจะสอนได้แต่ D1 มันเหมือนเป็นเบนช์มาร์กเลยโอเคเหมือนกับเป็น qualification อันหนึ่งโอเคคุณสอนได้แล้วเรามั่นใจคุณสอนได้นะฮะ D1 ระดับที่2ก็คือคนที่มีประสบการณ์การสอนอย่างเช่นทุกท่านในห้องนี้คงไม่มีใคร D1 แน่นอนนะฮะก็คือระดับ D2 D2 ของ UKPSF อันนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยใน Higher Edก็จะมาเข้าแทร็กนี้ D2 คือต่อจาก D1 ตอนนี้สำหรับในห้องนี้นะฮะบางคนเนี่ยซีเนียร์เป็นหัวหน้าสาขานะฮะเป็นคณบดีเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกคุณมีประสบการณ์สอนมายาวนานคุณทำหน้าที่เป็นผู้บริหารการศึกษาคุณต้องมาผ่านโปรแกรมนี้ postgraduate diploma อันนี้เขาไม่บังคับนะฮะบังคับเฉพาะ D1 มาอบรมมาเทรนแต่นี่เขาให้เซอร์ติฟิเคตระดับ D3 ของ HEA เพราะฉะนั้นที่ออกฟอร์ดก็มี CPD ให้กับบุคลากรของเขาแล้วเขาก็เลือกใช้ของ HEA เลือกใช้ของ HEA หรือตัว UKPSF นะคะอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ขอข้ามเลยนะคะนี่ของที่ออกฟอร์ดนะคะที่เคมบริดจ์ก็มี CPD แล้วก็มีโครงการที่เรียกว่า TAP นะคะ Teaching Associate Program อันนี้สำหรับเทรนอาจารย์ใหม่เลยผู้ที่เป็น Postgraduate หรือ Postdoctoral Researcher ระดับ D1 ระดับ D1 Basic ที่สุดคือระดับ Beginner ต้องสอนเป็นต้องประเมินเป็นสับสนการเรียนรู้ได้สร้าง Learning Environment ได้นะคะระดับ D1 เขาก็มีบังคับด้วยบังคับนะคะเป็น policy ดูสิคะที่ต่างประเทศบังคับค่ะพูดอีกในหนึ่งก็คือเป็น policy ฟังแล้วเพราะเป็น policy เป็นนโยบายฟังแล้วมัน soft ลงพอบังคับฟังแล้วไม่ค่อยดีนะคะเป็น policy เป็นค่านิยมขององค์กรเป็น value ขององค์กรเป็นค่านิยมขององค์กรนะคะว่าของเขาจะมี quality education เขาบอกว่าผู้ที่จะสอนเนี่ยต้องมาผ่าน trainingอย่างเช่นของเขากลุ่มที่เป็น postgraduate นะฮะนักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อที่จะไปสอนคุณต้องมาเทรนก่อนเมืองไทยเรายังไม่ถึงขั้นบังคับนะฮะยังไม่ถึงขั้นบังคับแต่ที่นั่นบังคับแล้วที่ NU ก็ต้องทำ QUT ก็ต้องทำนะฮะอันนี้ก็ที่ต่างประเทศนะคะแล้วดิฉันก็ไปเซิร์ชอีกเยอะเลยค่ะอาจารย์คะอีกเยอะมากเลยโดยเฉพาะพวกผลิตหมอแพทย์ละเอียดยิบเลยค่ะเข้มข้นมากในการประเมินบังคับจริงๆว่าต้องมาผ่านเทรนนิ่งในเรื่องการเรียนการสอนเยอะมากเลยค่ะทำอย่างเข้มข้นนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เขาทำกันอยู่การปกติตามปกติละเรื่อง CPD เรื่องที่อาจารย์ต้องมาผ่านเทรนนิ่งเรื่องการเรียนการสอนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์แล้วล่ะท่านก็จะมีเลเวลของท่านท่านก็จะมี CPD ของท่านว่าท่านอยู่เลเวลไหนแล้วจะไต่ขึ้นไปอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นที่ต่างประเทศเป็นเรื่องปกตินะคะทำกันเยอะแยะเป็นเรื่อง global ไปแล้วนะคะตอนนี้ในหัวข้อที่3เนี่ยตอนนี้เราจะเบรกกันดีไหมคะอาจารย์หัวดีไหมคะหรือว่าอย่างไรดีไหมคะจะเบรกไหมคะอาจารย์ว่าจะเบรกกันไหมคะไม่เบรกนะคะต่อเนื่องนะคะเราจะ continuing listening นะคะขอพูดหัวข้อนี้นะคะอันนี้เป็นหัวข้อของวันนี้เลยค่ะ Higher Education Academy and the PSF บางทีเราก็ไม่พูดตัว UK แล้วก็สั้นหน่อย PSF
พราะฉะนั้นถ้าเมืองไทยจะใช้ PSF จะต้องขออนุญาตอย่างเช่นหน่วยงานสกอ.พยายามจะทำ PSF เมื่อกี้เห็นของท่านอาจารย์วนามาให้ก็จะพูดถึง PSF มทส.เลยไม่ใช้คำว่า PSF นะคะ PSF มันเหมือนกับเป็นอะไรฮะเป็นแบรนด์ของเขาอะนะเป็นแบรนด์ของเขา professional standards เติม S framework นะคะ HEA เนี่ยก็เป็นหน่วยงานนะคะ headquarter อยู่ที่ยอร์กนะอยู่ที่อังกฤษตัวย่อ HEA นะคะโดยที่นะคะเขาไม่ใช่สกอแบบบ้านเราอย่าคิดถึงสกอนะไม่ใช่สกอนะคะของอังกฤษไม่ใช่เขาเป็นองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีออโตโนมีของตัวเอง Amazing แต่ทำไมสร้าง impact ได้เยอะขนาดนี้นะคะไม่แสวงหาผลกำไรนะคะไม่ใช่องค์กรของรัฐแล้วที่สนับสนุนมาจากไหนก็มาจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาจากภาคเอกชนเพราะเขาต้องการ quality education ในระดับอุดมศึกษาเหมือนกับที่ OECD วิเคราะห์เพื่อให้ไปพัฒนาคนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะไปทำอีกหลายๆสิ่งในสังคมเพราะฉะนั้นโกงเขาดีมากนะคะพอดีฉันศึกษาเกี่ยวกับ HEA เนี่ยวันนี้ไม่ใช่มาเป็นตัวแทนของ HEA นะคะไม่ได้มาทำมาร์เก็ตติ้งให้กับ HEA ดิฉันไม่ได้รับค่าจ้างจาก HEA นะคะก็มันเป็นความใช้คำว่าศรัทธาก็ได้ในหน่วยงานนี้ทำให้ช่วง2ปีที่ผ่านมาพอศึกษาเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานนี้แล้วเกิดเขาเรียกว่าเกิดศรัทธาโดยเฉพาะเวลาเราติดต่อเพราะดิฉันก็เกิดศรัทธาว่าคนเขามุ่งมั่นจริงอยากจะทำงานให้กับอุดมศึกษาแล้วเขาก็ไม่หน่วยงานไม่ใช่หน่วยงานของรัฐไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเลยนะคะเขาอยู่ได้อย่างไรเงินสนับสนุนเงินบริจาคเงินค่าสมาชิกเงินค่าสมาชิกจากมหาวิทยาลัยนะคะนี่คือการเขาอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคเงินสนับสนุนต่างๆนะคะจากภาคหลายๆภาคของ UK นะคะแล้วก็เงินค่าสมาชิกจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกนะคะเขาก็บอกว่าเขาต้องการเนี่ยนะคะพัฒนา HE Higher Education Teaching Quality แสดงว่าเขาก็ต้องทำวิจัยเขาก็จะมี researcher ว่าทำยังไงเราจะได้ quality education ในระดับอุดมศึกษาทำไงเราจะสร้าง CPD ใน Higher Ed แล้วทำยังไงเราถึงจะวัดได้อย่างชัดเจนทำไงเราถึงจะจัดลำดับได้เหมือนกับเป็นพ.ศ.ร.ศ.ส.ก็เลยเกิดตัวนี้ค่ะอาจารย์ฮะท้ายสุดคือ Professional Standard Framework บรรทัดล่างสุดตัวย่อคือ PSF ตอนแรกตอนนี้ฉันศึกษาไม่ค่อยเข้าใจนะฮะไม่ค่อยเข้าใจเลยมันยังไงเนี่ย D1 คืออะไรเนี่ย D4 คืออะไรอ่านครั้งแรกไม่มีทางเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจจริงๆสำหรับดิฉันนะอาจารย์อยู่ในอยู่ในมหาราชภัฏอาจจะคุ้นกับคำศัพท์ต่างๆได้ดีกว่าดิฉันนะเพราะฉะนั้นเขาไปสร้างเฟรมเวิร์คคำว่าเฟรมเวิร์คก็คือเป็นกรอบไม่ rigid เขาไม่ต้องพูดว่า flip learning เขาจะไม่พูด scaffolding เขาจะไม่พูด active learning เขาพูด pedagogy ให้มันมีความเป็นพลวัตเมืองไทยชอบพูด active learning ถูกไหมฮะเราต้องทำ active learning มันไม่จำเป็นเนี่ยบางทีมันไม่ต้อง active learning ถูกไหมคะบางทีมันไม่ต้อง active learning เราชอบพูดว่าต้องทำ flip learning ไม่ทุกบริบทที่เราจะทำ flip learning ได้ห้องเรียนกลับด้านถูกไหมฮะต้องใช้เทคโนโลยีก็ไม่ใช่ทุกวิชาที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเขาเลยใช้คำว่าเฟรมเวิร์กแล้วก็ทำให้มันเป็นเพียงกรอบเท่านั้นเองไม่มีระบุคำเฉพาะเจาะจงเพราะบอกเพเดโกจิมันมีพลวัตของมันด้วยมันก็เป็นรีเสิร์ชอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึง PSF ดิฉันดีเพราะไม่มีคำเฉพาะเจาะจงอาจารย์บอกไม่ทำ Active Learning เลยจะไปขอสมัครเป็นเฟโลได้ไหมได้ได้อาจารย์บอกอาจารย์เก่งมากอาจารย์สอนในห้องใหญ่
ช้เลคเชอร์ก็บอกได้อาจารย์บอกเลคเชอร์เลยอาจารย์ใช้วิธีสไตล์แบบเลคเชอร์เขาถามว่าแล้วผลเป็นอย่างไรเขาไม่ได้ห่วงว่าอาจารย์เลือกใช้วิธีอะไรแต่อาจารย์ต้องดีเฟนต์ได้ว่าวิธีของอาจารย์เนี่ยมันทำให้เด็กเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ระบุว่าคุณต้องใช้ pedagogy อย่างนี้ไม่เลยดิฉันชอบ PSF เพราะมันให้ความอิสระใน choice ในวิธีการสอนด้วยนะเพราะฉะนั้น PSF นี่ก็เป็นอะไรที่ HEA เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมานะฮะจนเกิดเวอร์ชันในปีคศ2011ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันคือเวอร์ชันของ2011คศนะฮะ2011ก็ใช้มา7ปีละนะฮะตอนนี้สำหรับตัว PSF โดยตรงเลยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือคุณภาพอันหนึ่งนะเป็นเครื่องมือคุณภาพอันหนึ่งเพื่อที่จะ recognize ภาษาไทยจะแปลว่าอะไรดีคะ recognition จะแปลว่าอะไรดีคะ recognition อาจารย์ที่เป็นนักภาษาจะแปลว่าอะไรดีคะ recognition อาจารย์ท่านใดคะนักภาษาศาสตร์ดิฉันนักคณิตศาสตร์ recognition เราจะแปลให้เป็นภาษาไทยที่มันฟังแล้วมันสละสลวยมันกินใจจะแปลว่าอะไรดีคะอาจารย์คะมีท่านใดคะคะ recognition รับรู้อาจารย์หัวแปลว่ารับรู้มีท่านอื่นไหมคะแปลว่าอะไรดีคะ recognition คะคะอะไรนะคะคะรู้คิดรู้อะไรนะคะ recognition อาจารย์คะมีอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษไหมคะค่ะจำภาษาอังกฤษค่ะ recognition วันนี้ดิฉันถึงไม่พยายามแปลเป็นภาษาไทยกลัวผิดนะพูดทับศัพท์แต่เข้าใจคือเราอยากแปลดีกว่านะฮะ recognition คือถ้าฉันอยากจะพูดคือการยกย่องการยอมรับการยกย่องการยอมรับ recognize เวลาเรา recognize ท่านอธิการบดีเนี่ยในเชิงบริหารยอมรับฝีมือในเชิงบริหารของท่านถูกไหมฮะเรา recognize นะฮะ administrative skill ของท่านเวลาเรา recognize เพื่อนโอ้โหทักษะภาษาคนดีมากเรา recognize เขาเรายกย่องเขาเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำที่ดีมากเลย positive มาก recognize นะฮะ recognize คือยกย่องเขานะฮะเพราะฉะนั้นของเขาก็จะมี professional recognition for teaching สำหรับการสอนและวันนี้ไม่มีนักเทคโนโลยีใช่ไหมคะที่ทำงานในห้องสมุดหรือทำงานใน เป็นฝ่ายสนับสนุนมีแต่อาจารย์ใช่ไหมคะก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเขาไม่ละทิ้งคือ support learning อย่างเช่นบรรณารักษ์ก็ได้คนทำงานเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาก็เข้าสู่ track นี้ได้แต่จะได้ขออนุญาตแค่ D1 นะแค่ D1แค่ D1 เท่านั้นเองนะคะคือ descriptor ตัวที่1 นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น professional recognition สำหรับการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ใน higher education ใน higher education แล้วเขาก็ทำกันหลายปีนะคะตั้งแต่คศ2004ออกเวอร์ชัน2011ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือเวอร์ชัน2011นะคะ2011นะคะ PSF นะคะตอนนี้ถามว่า PSF นี่มันมีบทบาทอะไรมีบทบาทอะไรนะฮะอาจารย์จะดูนี่ก็นะฮะ HEA ก็บอกว่านะฮะเขาจะพูดถึงบทบาทในเรื่องการเรียนการสอน professional role อย่างมืออาชีพนะฮะแล้วก็สับสนการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ให้มุมมองนะฮะเชิงปฏิบัติเห็นชัดปฏิบัติอย่างนี้อยู่เลเวลนี้ปฏิบัตินี้ขึ้นสูงกว่านี้ปฏิบัติจนกระทั่งถึงเป็น strategic leader ขึ้นระดับสูงสุดชัดเจนนะคะชัดเจนมากนะถ้าอาจารย์อ่านรอบที่2จะชัดยิ่งขึ้นรอบแรกยังไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็ PSF เนี่ยจะมีมิติ dimensions 3 มิติ
เหมือนสามสุสามสุเป็นคนเป็นสกอล่าเป็นทีเชอร์แต่เขาพูดโดยใช้คำอื่นนะคะมีสามมิติในการจะวัดสมรรถนะและการเป็นอาจารย์มืออาชีพนะจะใช้คำว่าดิเมนชันซึ่งมีอยู่สามดิเมนชันเดี๋ยวเราจะดูในรายละเอียดนะคะในสามดิเมนชันนี้จะนำไปสู่สี่ระดับสี่ระดับนะจากทั้งสามมิตินำไปสู่สี่ระดับระดับที่หนึ่งเราบอกว่าเดสคริปเตอร์หนึ่งบอกคุณลักษณะของคนที่เข้าสู่ระดับที่หนึ่งเขาใช้คำว่าเดสคริปเตอร์ข้อกำหนดคุณลักษณะและถ้าคุณผ่านคุณลักษณะตรงนี้มีการประเมินถามว่าให้อะไรให้ recognition แบบไหนยกย่องแบบไหนเขาเรียกว่า associate fellow อย่าพยายามแปลเป็นไทยดิฉันพยายามจะแปลเป็นไทยนะคะก็ไม่แปลดีกว่าใช้นะคะใช้ตัวย่อของ HEA เลยนะคะก็คือ AFHEA นี่คือระดับ1 นะคะระดับที่2ก็จะเป็นเฟโลระดับสูงหน่อยในห้องนี้น่าจะซีเนียร์กําหนดนะคะซีเนียร์เฟโลระดับสูงสุด Principal Fellow มี4ระดับนะ4 categories of fellowship นะ4 categories of fellowship นะคะแล้วทำไมเหรอ why bother ก็อยู่นี่ก็ดีแล้วอ่ะนะฮะไม่เห็นต้องมา recognize อะไรเลยนะฮะอาจารย์ประภาสีก็ดีแล้วไม่ recognize ทำไมนะฮะถูกไหมทำไมต้องมายกย่องนะฮะมีเวลาลูกศิษย์เห็นก็ไหว้เราก็ดีแล้วทำไมต้องได้รับการยกย่องถามตัวเองทำไมอาจารย์ขอผอสอทำไมอาจารย์ขอรอสอทำไมอาจารย์ขอสอคะคะอะไรคะเพื่อให้มีตำแหน่งเพื่ออะไรนะคะใช่บอกสมรรถนะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะบอกสมรรถนะของอาจารย์ให้ประชาคมเขารู้ว่าอาจารย์อยู่ระดับไหนแล้วเกิดเน็ตเวิร์กถูกไหมคะเกิดเน็ตเวิร์กให้ประชาชนเขาตรวจสอบอาจารย์ถูกไหมคะเวลาเราส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้สังคมวิชาการตรวจสอบเราเราชอบประเมินลูกศิษย์ถึงเวลาเราต้องถูกประเมินบ้างถูกไหมคะถูกไหมคะอาจารย์เราต้องถูกประเมินบ้างเราให้เกรดเด็กไปตั้งเท่าไหร่แล้วอะนะฮะอาจารย์ให้เกรดเด็กไปเท่าไหร่แล้วฮะเยอะมากหลายพันคนเนาะเราประเมินลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นถึงเวลาเราต้องถูกประเมินวิชาชีพของเราถูกไหมฮะแล้ว PSF นี่ positive มากนะฮะ positive มากนะไม่ต้องการอะไรมากเลยถามว่าที่ผ่านมาอาจารย์สอนอะไรสอนอย่างไรทำไมถึงทำอย่างนั้นเพดากอจีที่อาจารย์ใช้คืออะไรเขาก็จะถามคำถามพวกนี้นะฮะวันนี้เราจะไม่ถึงตรงนั้นนะคือวิธีการเขียนเพื่อที่จะขอให้ได้รับ recognition นะฮะและข้อ2สำคัญค่ะอันนี้คือเหตุผลอันหนึ่งซึ่งเวลาดิฉันเสนอยุทธศาสตร์ในสภามหาวิทยาลัยต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าทำไมขอใช้ UK PSF เพราะมันเป็น global benchmark นะฮะ global benchmark ถ้าอาจารย์ราชภัฏอยากจะได้รับ recognition เรื่องการเรียนการสอนก็เลยถามว่าอาจารย์จะสร้างเกณฑ์ของตัวเองเหรอทั้งที่อาจารย์ใช้ UK PSF แล้วอาจารย์สมมติอาจารย์ได้เป็น Senior Fellow อาจารย์ก็จะเหมือนอาจารย์ที่ ANU ถูกไหมฮะอยู่ในระดับเดียวกันอาจารย์จะเหมือนอาจารย์ที่ QUT อาจารย์จะเหมือนอาจารย์ที่ Oxford เขารู้เลยอาจารย์สมรรถนะเหมือนกับอาจารย์ท่านหนึ่งใน Oxford อยู่ในระดับ Senior Fellow เพราะฉะนั้นมันเป็น Global Benchmark มันเทียบเคียงในระดับสากลได้ถูกไหมฮะถ้าอาจารย์สร้างเกณฑ์ของตัวเองอาจจะเข้มข้นกว่าแต่เราต้องมานั่งเทียบเคียงว่าโอ้โหของเราดีกว่านะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในโลคอลเนี่ยดิฉันว่ามันต้องใช้เวลากว่าคนก็อ๋อของที่มทสโอ้โหยากมากเลยดีกว่าที่ของออกซฟอร์ดดีกว่าที่เคมบริดจ์มันต้องสร้างความยอมรับตรงนั้นเหนื่อยเหมือนกัน
พราะฉะนั้นถ้าเราใช้ UK PSF เนี่ยข้อดีที่ได้หนึ่งก็คือเป็น global benchmark นะคะอาจารย์เทียบเคียงในระดับสากลได้อาจารย์เกิดเน็ตเวิร์กแล้วเวลาอาจารย์ไปต่างประเทศสมมติอาจารย์เขาเชิญอาจารย์ไปพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ในมหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกอาจารย์เป็น senior fellow อาจารย์ก็ได้รับเครดิตได้รับความเชื่อถือถูกไหมฮะเขารู้เลยว่าอาจารย์อยู่ในทำเนียบตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็น global benchmark ดังนั้นไม่จำเป็นที่เราต้องมาสร้างเงื่อนไขของเราเองมาสร้างเกณฑ์ของเราเองเราใช้ global benchmark โดยส่วนตัวเนี่ยเวลาพูดถึงประกันคุณภาพอะนะคะเราทุกคนทำ QA ใช่ไหมคะทำ QA ใช่ไหมคะเราพยายามจะไปถึงตัวอะไร ethics ถูกไหมคะใช่ไหมเราไต่กันอยู่ใช่ไหมดิฉันคิดกลับก็ใช้ ethics เลยสิใช่ไหมคะทีเดียวเลย benchmark กับที่อื่นไม่ต้องห่วงว่าได้คะแนนอะไรเลยถูกไหมคะทำทีเดียวเลยเรื่องประกันคุณภาพใช้เครื่องมือที่เขาใช้กันอยู่ในสากลถูกไหมคะใช้กันอยู่ในสากลเพราะฉะนั้นตัว UK PSF เนี่ยเป็น global benchmark อาจารย์เทียบเคียงกับคนอื่นเขาได้เลยว่าสมรรถนะความเป็นอาจารย์มืออาชีพอาจารย์อยู่ในระดับไหนเพราะฉะนั้นตัว UK PSF ปัจจุบันเราถือว่าเป็น global benchmark เทียบเคียงในระดับสากลได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเห็นสถิตินะคะทำไมพูดอย่างนั้นตรงนี้ก็เป็นนะคะพูดถึงว่าเฟรมเวิร์กอันนี้เนี่ยซัพพอร์ต CPD จากวันที่อาจารย์สำเร็จการศึกษาเข้าสู่สถาบันการศึกษาก็คือ initial condition ของอาจารย์แล้วตัว UK PSF นี่ก็จะเป็นแทร็กทำให้อาจารย์เนี่ยมี CPD มีเป้าหมายมี goal ว่าอาจารย์อยากจะไต่ระดับอย่างไรอาจารย์จะทำให้ความเป็นอาจารย์มืออาชีพของอาจารย์เนี่ยซัสเทนอย่างไรแล้วถูกวัดได้อย่างไรเพราะฉะนั้น UK PSF เหมือนเป็นเครื่องมือที่ซัพพอร์ต CPD ให้กับ Higher Ed นะให้กับสถาบันอุดมศึกษานะคะต่อไปมีอะไรบ้างนี้เราพูดไปแล้วมี dimensions นะคะมี descriptor 4ตัวอาจารย์มีเอกสารแล้วนะคะ D1 ถึง D4 D1 ก็นำไปสู่associate fellow ถ้าอาจารย์ผ่านเกณฑ์ของ D2 อาจารย์ก็จะเป็น fellow ถ้าอาจารย์ผ่านเกณฑ์ตัว D3 descriptor 3นะคะ D3 อาจารย์ก็จะเป็น senior fellow นะคะถ้าอาจารย์ผ่านเกณฑ์ D4 อาจารย์ก็จะเป็นระดับสูงสุดเลยค่ะ principal fellow ตัวย่อก็คือ PFHEA เมื่อกี้ถ้าอาจารย์จำได้ดิฉัน acknowledge เพื่อนดิฉัน Abby เขาเป็น principal fellow ระดับสูงสุดนะคะระดับสูงสุดนะคะนะตอนนี้เรามาดูตัวนี้กันนะคะมิติ3มิติของ PSF มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ในห้องนี้ดิฉันจะไม่บอกว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรมันเป็นเรื่องของความคิดนะคะอาจารย์ว่าตัวไหนสำคัญที่สุดฮะ professional values ตัว core knowledgeหรือตัว areas of activity เราจะมีมุมมองต่างกันค่ะอาจารย์ว่าอันไหนสำคัญที่สุดนะอันนี้ควรจะให้น้ำหนักเยอะ professional values core knowledge หรือตัว areas of activity areas of activity คืออะไรก็คืออาจารย์ต้องสอนอาจารย์ต้องประเมินนักศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะ areas of activityprofessional value ค่านิยมเชิงวิชาชีพค่านิยมเชิงวิชาชีพความเป็นคนการที่จะมาเป็นครูเนี่ย professional value ก็ถูกกำหนดเอาไว้ใน UK PSF นะฮะตัว core knowledge สำคัญมากแต่ก่อนเราจะดูเฉพาะ core knowledge โดยเฉพาะจะดูว่าโอเคจบปริญญาเอกทางคณิตศาสตร์โอเครับเป็นอาจารย์เลยเราดูแค่ subject materialถูกไหมฮะมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกรับเป็นอาจารย์เลยค่ะเราดูแต่ core knowledge ในเรื่อง discipline ของเขาอาจารย์จบทางด้านบริหารธุรกิจอ๋อได้ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือรับเลยเป็นอาจารย์ก็คือดูเฉพาะ core knowledge สำหรับดิฉันคนจะเป็นอาจารย์เนี่ยแน่นอน core knowledge ต้องมีถูกไหมฮะ area of activity ก็มาฝึกกันได้
พราะ professional value ดิฉันว่าสำคัญที่สุดเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับทัศนคติหรือ attitude ของอาจารย์มันพูดถึง human aspect ของอาจารย์แล้วสำหรับดิฉัน professional value สำคัญที่สุดเวลาเรารับอาจารย์ core knowledge มีอยู่แล้วนะสำหรับดิฉันนะ professional value สำคัญที่สุดค่านิยมทางวิชาชีพสำคัญที่สุดแล้วแบบประเมินของมทส.นะคะประเมินอาจารย์เนี่ยซึ่งมีทั้งหมด10ข้อเราก็ให้น้ำหนักตรงนี้สูงสุดด้วยคือ professional value นะ professional value คือความเป็นคนจะเป็นอาจารย์จะเป็นครูเนี่ยนะคะความเป็นคนต้องมาก่อน professional value ค่านิยมทางวิชาชีพอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้บอกว่าอะไรสำคัญที่สุดนะคะแต่เราทุกคนอันนี้สำคัญมากเลยเราคิดในมุมมองของเราได้นะคะก็จะมี professional value แค่นั้นไม่พอค่ะดิฉันชอบ UK PSF แตกย่อยลงไปอีกมี4ข้อ V1 ถึง V4 ทำไมต้องใส่รหัสจารย์บอกทำไมต้องใส่ V1 ถึง V4 ตรงนี้สำคัญค่ะเพราะว่าเวลาเราสมัครสมมติอาจารย์อยากจะสมัครเป็น fellowอาจารย์ก็ต้องเหมือนเขียน article แต่เราไม่เรียกว่า article อาจารย์ต้องอ้างว่านี่คือ V1 ของอาจารย์ต้องใส่โค้ดว่า V1 ต้องใส่โค้ดว่า V3 เพราะฉะนั้น V1 ถึง V4 เราเลยให้โค้ดไปเลย V1 ถึง V4 ก็มีทั้งหมด4 professional value แล้วเวลาอาจารย์จะสมัครสมมุตินะในห้องนี้เนี่ยหลังจากอบรมวันนี้คือนี่สมัครเลยนะคะอันนี้คือ V1 ของดิฉันอันนี้คือ V2 ของดิฉันก็ต้องโค้ดลงไปนะคะส่วนตัว core knowledge เราใช้ตัวอักษรหรือโค้ดเป็น K1 ถึง K6 มีทั้งหมด6ข้อ K1 ถึง K6 เราก็ใช้อักษร K1 K6 เวลาอาจารย์สมัครสมมติว่านะคะอาจารย์สมัครเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวเข้าไปเว็บไซต์ของ HEA สมัครเลยดีกว่าเราควอลิฟายแน่นอนเลยอาจารย์ก็ต้องอ้างอิงว่านี่อาจารย์จบบริหารธุรกิจมานะคะมีอาร์ติเคิลทางด้านนี้อาจารย์เอาองค์ความรู้ตรงนี้น่ะนะคะไปสอนนักศึกษาจะก็อ้าง K1 วงเล็บ K1 K1 คือ subject material นะคะเพราะฉะนั้นพวกอักษรพวกนี้เนี่ยเราใช้เวลาเราเขียนเพื่อสมัครส่วนตัว area of activity ทุกคนต้องสอนแล้วก็อ้าง A2 เพราะ A2 หมายถึงกิจกรรมในการเรียนการสอนแล้วก็อ้าง A2แต่ถ้าอาจารย์ออกแบบรายวิชาดีไซน์อาจารย์ก็จะอ้าง A1 นะ A1 เพราะฉะนั้น A1 ถึง A5 ก็เป็นอักษรที่เราใช้ในการอ้างอิงนะคะเวลาเราเขียนเพื่อสมัครนะคะก็จะมี V1 ถึง V4 K1 ถึง K6 แล้วก็นะคะตัว A มี5ตัวนะคะอันนี้ชัดเจนเริ่มชัดเจนเราเริ่มเห็นว่า PSF เนี่ยพยายามทำเฟรมเวิร์กเราจะบอกว่าเป็นรูปธรรมหรือเปล่าไม่ได้แต่เห็นชัดเหมือนก็เป็นฟอร์มูล่านะคะแล้วก็ตัวเดสคริปเตอร์นะคะจากทั้ง3มิติเนี่ยเราจัดเป็นทั้งหมด4 แคททิกอรีนะคะอย่างเช่นตำแหน่งทางวิชาการของเราจากอาจารย์ก็เป็นพศรศรศถูกไหมคะของเขาเริ่มจากบนสุดเลยค่ะ Associate Fellow คือ D1 ระดับที่2 Fellow D2 ระดับที่3 Senior Fellow D3 สูงสุดคือ Principal Fellow D4 Descriptor 4นะคะจัดเป็น4ระดับมี Category นะคะ4ระดับนะคะตอนนี้ areas of activity นี่อันนี้ไม่รู้อาจารย์อยู่ในห้องนี้ไหมคะอาจารย์ท่านนี้อยู่ในห้องนี้ไหมคะอันนี้เป็นรูปต้องขอบคุณอาจารย์อนัทนะคะส่งรูปนี้มาให้ดิฉันขออนุญาตใช้รูปนี้นะคะนี่เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งของราชภัฏนะคะนะคะใช่ไหมอาจารย์หัวนะคะอาจารย์อนัทส่งมานะคะขออนุญาตใช้รูปนะคะอาจารย์ราชภัฏนะคะ areas of activity นะคะ A1 design and planning learning activitiesออกแบบนะคะออกแบบวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ตัว A1 A2 เราต้องทำอยู่แล้วคือ teach
แต่บางคนอย่างเช่นนักเทคโนโลยีการศึกษาบรรลักษ์อันนี้ support learning อันนี้เขาก็อยู่ใน A2 ได้นะคะ support learning ก็จะทำตัว A2 หรือกิจกรรม A2 นะฮะอันที่3โอ้โหเราต้องทำเราสอนหนังสือเราต้องประเมินถูกไหมฮะถูกไหมคะเราต้อง assess มี formative assessment มี summative assessment นะฮะหรือมี assessment ในห้องเรียนหลากหลายวิธีอาจารย์ต้องทำอยู่แล้วถูกไหมฮะคือ A3ถูกไหมคะ A3 feedback อาจารย์ต้องทำไหมคะ feedback อาจารย์ต้องให้ feedback นักศึกษาไหมคะต้องค่ะอาจารย์ตรวจการบ้านอาจารย์ให้ feedback ไหมคะให้แต่เขียนคำว่าดีมากก็บอกรับไม่ได้ค่ะดีมากคืออะไรคะ very good เราถนัดเราเขียนดีมากทำงานเรียบร้อยดีพอใช้เขาตั้งคำถามว่าพอใช้เวลาบอกพอใช้ลงไปเนี่ยต้องบอกลูกศิษย์ว่าถ้าอยากได้คะแนนแค่นี้คุณต้องทำเพิ่มขึ้นไปอีกแค่ไหนถูกไหมฮะหรืออ๋อนักศึกษามีความพยายามดีเราบอกหมายความไงมี good effort ถูกไหมฮะหมายความไงลูกศิษย์เรารับ feedback นี้ไม่เป็นรูปธรรมอ่ะถูกไหมฮะเมื่อคืนง่วงก็ทำกันบ้านชุดนี้มาได้ไม่เห็น good effort ตรงไหนเลยอาจารย์กลับมาบอก good effort นะฮะเพราะฉะนั้นการให้ feedback ถือเป็นศิลปะอันหนึ่งในการสอนหนังสือถูกไหมฮะในการให้ feedback กับลูกศิษย์ของเราเขาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ต้องทำอย่างมืออาชีพก็คือการให้ feedback นักศึกษานะคะ develop effective learning environment เมื่อกี้ที่ฉันผ่านมากำลังสอนก็เป็น environment อันหนึ่งคือต้องใช้สมาร์ทโฟนอาจารย์สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองคิดดูนะคะสำหรับวิชานี้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นอย่างไรก็คือตัว A4 A5 อย่างเช่นวันนี้เนี่ยถามว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ทำตัว A5 หรือยัง engage in CPD อาจารย์มานั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยอาจารย์ engage in CPD มั้ยคะอาจารย์ว่าเป็นมั้ยอาจารย์ว่าเป็นค่ะอาจารย์กำลัง engage in CPD อยู่ถูกไหมฮะอาจารย์ไปอบรมอาจารย์ engage in CPD อาจารย์เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพอาจารย์ engage in CPD อาจารย์เป็นสมาชิกของ journal เพื่ออ่าน article อาจารย์ engage in CPD อาจารย์ทำวิจัยอาจารย์ก็ engage in CPD เพราะฉะนั้นอย่างเช่นวันนี้เนี่ยอาจารย์อยู่ในกิจกรรม CPD โครงการของราชภัฏถูกไหมฮะอาจารย์มานั่งฟังเนี่ยอาจารย์อ้างอิงได้อย่างเช่นสมมติคืนนี้อาจารย์เขียนรับ I engage in CPD by attending this activity at NRIU อาจารย์ก็อ้างอิงได้เพราะเป็นความจริง engage in CPD เขาต้องการเห็นอาจารย์ทำอะไรอย่างต่อเนื่องให้มัน sustain นะคะเพราะฉะนั้น A5 อาจารย์ไปร่วมสัมมนาในเรื่องนั้นอาจารย์ก็บอกอาจารย์ engage in CPD นะคะเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด A1 ถึง A5 นะคะต่อไปตัว core knowledge ข้อไหนฮะที่เรามาหาวิทยาลัยเราแน่นเอียดเลยค่ะข้อไหนครับอาจารย์มาเป็นอาจารย์ด้วยอะไรคะที่เต็มเหยียดเลยค่ะข้อไหนคะใน K1 ถึง K6 อาจารย์ฮะทุกคนน่ะเวลารับมาเป็นอาจารย์เขารับอาจารย์ด้วยอะไรครับรับอาจารย์ด้วยอะไรรับอาจารย์ด้วยอะไรคะยิ้มเก่งนะฮะพูดเก่งไม่เขารับอาจารย์ด้วย subject material ถูกไหมคะ subject ของอาจารย์น่ะ discipline ของอาจารย์เพราะฉะนั้น K1 อาจารย์มีถูกไหม K1 อาจารย์มีแต่ K1 นี่กว้างขึ้นอีกนะฮะ subject material เนี่ยอาจจะมี scope ที่ใหญ่ขึ้นได้เวลาอาจารย์เขียนสมัครเนี่ย scope มันจะใหญ่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะ subject material ใน discipline ของเรานะที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนด้วยนะฮะK2 method of teaching เขากำลังถามอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยใช้ pedagogy ตัวไหนอาจารย์ใช้วิธี lecture อาจารย์ใช้ PBS ถูกไหมฮะอาจารย์ใช้ flipped learning อาจารย์ใช้ blended learning อาจารย์ทำ active learning วิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เลือกใช้วิธีไหนนี่คือตัว K2 ถูกไหมฮะ K2 ส่วนใหญ่เราจะ K1 K2 นะฮะต่อไป K3 ก็ลึกลงไปอีก
แล้ววิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาเนี่ยอาจารย์มีองค์ความรู้ตรงนี้ไหมองค์ความรู้ตรงนี้ไหม How students learn นะคะเคส4ปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นอาจารย์ใช้ learning technologies ไหมอาจารย์มี Facebook ไหมอาจารย์มี LINE ไหมถูกไหมแล้วอาจารย์ใช้ LINE ในการ enhance learning ในการสื่อสารกับนักศึกษาหรือเปล่านะคะตื่นมาก็ถามว่าทำโจทย์หรือยังข้อที่ส่ง LINE ให้ลูกศิษย์อันนี้ยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ใช้ learning technologies หรือเปล่าอาจารย์ให้อาจารย์มีคลิกเกอร์ไหมเวลาอาจารย์สอนห้องขนาด20คนเนี่ยอาจารย์นะคะอาจารย์ใช้คลิกเกอร์หรือเปล่าอาจารย์ใช้โปรแกรมอะไรถูกไหมคะเขาก็จะถามอาจารย์นะคะตัว K4 แล้ว K5 ยากขึ้น K5 นี่ยากขึ้นเลยนะคะอาจารย์วัดประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์อย่างไรนะ knowledge ในการประเมินการสอนของตัวเองอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์อาจจะบอกก็ราชภัฏเป็นคนทำมีระบบการประเมินการสอนมีเพียร์อาจารย์อาจจะบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกเชิญผู้ร่วมงานไป observe peer observation ถูกไหมฮะ peer observation ให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยเราไปดูถูกไหมฮะเพื่อนร่วมงานเราไปดูเขาถามว่าอาจารย์ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์อย่างไรนะฮะตัวเคตัวนี้นะฮะเคสุดท้ายแม้เราได้ยินบ่อยเลยอาจารย์ไปอบรมเรื่อง QA Quality Assurance อาจารย์ใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะฮะองค์ความรู้ในเรื่อง QA มา enhance teaching ของอาจารย์ไหมหรือทำรายงานแล้วก็จบส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นพูดค่อยๆนะฮะ Quality Assurance ในเรื่องประกันคุณภาพเนี่ยอาจารย์เอามา enhance teaching หรือ practice ของอาจารย์หรือไม่นะฮะตัว K6 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีคอนเนลเลจนี่มี K1 ถึง K6 นะคะส่วนตัวคอนเนลเลจตรงนี้อยากจะขยายความนะคะเพิ่มขึ้นให้อาจารย์เห็นสโคปอย่างเช่นตัว K1 subject material เนี่ยเขาถามค่อนข้างจะลึกตัว K1 subject material เขาต้องการเห็นว่ามันมีพลวัตด้วยนะคะเราจบปีคศ.อะไรเนี่ยนะคะเราบอกองความรู้เราคงไม่หยุดคอสอที่เราจบนะเขาบอกไอ้ subject material ของอาจารย์เนี่ยมัน up to date ไหมมันทันสมัยหรือเปล่าตัว K1 ของอาจารย์เนี่ยนะฮะมัน up to date หรือเปล่านะตัว K1 นะคะแล้วก็เขาถามว่าใน discipline ของอาจารย์นี่นะคะ discipline ของอาจารย์เนี่ยอย่างเช่นอาจารย์สอนอาจารย์หัวสอนทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ย discipline ของอาจารย์เนี่ยการสอนทางด้านบริหารธุรกิจจะเหมือนการสอนทางคณิตศาสตร์หรือเปล่าจะเหมือนกับการสอนทางด้านสาขาวิชาชีพอื่นหรือเปล่าอาจารย์ก็ต้องแคร์ตรงนี้ด้วยถูกไหมฮะเทคนิคการสอนมันขึ้นอยู่กับอาจารย์สอนนักศึกษาในดิสซิปลินอะไรด้วยตัว subject knowledge ตัวนี้นะคะส่วนตัว K2 ตัว K2 องค์ความรู้ของอาจารย์เนี่ยเขาถามว่า teaching and learning strategy อาจารย์ใช้วิธีอะไรตัว K2 ตัว K2นะ K2 อาจารย์ใช้อะไรแล้วในที่นี้คงไม่ใช่มีแต่หลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็ถามว่าในเรื่องการจัดการเรียนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คงไม่ได้สอนวิชาเดียวอาจารย์สอนวิชานี้สอนวิชานี้เขาถามว่าแล้วเทคนิคมันแตกต่างอาจารย์มีองค์ความรู้ตรงนี้ไหมถูกไหมฮะแม้กระทั่งอยู่ในหลักสูตรเดียวกันสอนวิชาหนึ่งกับอีกวิชาหนึ่งอาจจะใช้คนละวิธีการก็ได้ถูกไหมคะเขาก็จะถามอาจารย์มีองค์ความรู้ตรงนี้ไหมหรือเลเวลออฟโปรแกรมสอนปตรีกับบัณฑิตศึกษาสมมติอาจารย์ต้องสอนปตรีวิชานึงสอนบัณฑิตศึกษา2วิชาเขาถามว่าเวลาคุณรีเฟล็กหรือเขียนที่จะสมัครเฟลโลเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการที่คุณใช้เนี่ยมันเหมือนกันไหมหรือถ้ามันแตกต่างกันอาจารย์ให้เหตุผลมาเพราะว่าอะไรในเลเวลออฟโปรแกรมถูกไหมฮะตัวเคสองเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนพวกนี้มันทำให้เราคิดทำให้คิดกระตุ้นความคิดจริงๆเขาถึงเรียกว่า reflectionreflection สะท้อนดูการปฏิบัติของเราแล้วให้เหตุผลว่าทำไมอาจารย์ทำอย่างนั้นและผลมันเป็นอย่างไรนะคะต่อไปตัว professional value ชอบมากเลยค่ะชอบมากที่สุดคือตัว V1 อะ
อันนี้มันจริงมากเลยนะคะ V1 respect individual learners คำว่า respect คงไม่ใช่การยกมือไหว้นะฮะไม่ใช่การยกมือไหว้ลูกศิษย์เราถูกไหมคะเรา respect ความที่เขาเป็นคนหนึ่งคนเขาพึงจะได้รับอะไรจากการสอนของเราเรา respect ลูกศิษย์เราไหมว่าเขาเนี่ยเวลาเดินมาที่ราชภัฏเนี่ยต้นทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราอยากให้เขาจบใน4ปีถูกไหมฮะแต่เราลืมไปว่าเวลาเขาเดินเข้ามาในราชภัฏเนี่ยมันถูกกรอบของหลักสูตรบังคับว่าถ้าจบ4ปีคือจบตามแผนการศึกษาถ้าเขาจบเกิน5ปีล่ะเกิน4ปีล่ะเพราะต้นทุนของทุกคนที่เข้ามาในระดับอุดมศึกษาต้นทุนของเขาเนี่ยหรือ intrinsic knowledge ของเขาไม่เหมือนกันนะฮะถูกไหมคะไม่เหมือนกันเลยอาจารย์ respect ตรงนั้นหรือเปล่าเวลาสอนในห้องเนี่ยนะคะบางทีสมมติดิฉันเคยถามว่า ทำไมถึงมาช้าตลอดเลยปกติเวลาดิสอนหนังสือเวลานักศึกษามาสายเนี่ยอาจารย์ดุไหมคะอาจารย์ดุไหมฮะถามจริงๆอ่ะอาจารย์ดุไหมคะไม่ดุนะคะใช่ไหมคะไม่ถูกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ถามอาจารย์ถามเขาไหมว่าทำไมเข้ามาสายมาเรียนสายแล้วอาจารย์มักจะได้คำตอบว่าอะไรคะทำกันบ้านดึกอะไรคะนอนดึกเล่นเกมอะไรนี้เป็นต้นปรากฏว่าดิฉันเจอลูกศิษย์คนหนึ่งมาสายแต่นั่งหน้าเอ๊ะมาสายประจำวันหนึ่งดิฉันก็ขอถามหน่อยขอคุยด้วยปรากฏว่าเขาทำโปรเจกต์เขาทำงานพิเศษตอนกลางคืนเพื่อนะฮะเพื่อการดำรงชีพเราก็ได้ข้อมูลจากลูกศิษย์อันนี้คือ V1 ของอาจารย์ V1 ของอาจารย์คือ respect individual learner ในสภาพที่เราเห็นถูกไหมในสภาพที่เราเห็นนักศึกษาทุกคนไม่เหมือนกันแต่ study plan หรือแผนการศึกษาบอกต้องจบ4ปีด้วยระบบงบประมาณของประเทศถูกไหมฮะหลักสูตร4ปีหลักสูตร5ปีดิฉันคิดว่ามันเชื่อมโยงกับระบบบัดเจ็ตของประเทศถูกไหมฮะบางคนอาจจะเรียน7ปีก็จะเป็นสกอลาร์ก็ได้จริงไม่จริงคะจริงแต่หลักสูตรบอก4ปีเรียนเกิน4หมายถึงเป็นยังไงฮะถูกตีความถูกไม่ตีความไปต่างๆเพราะหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรมันมีกรอบต้อง4ปีต้อง3ปีครึ่งแต่ Thailand 4.0 พออาจารย์อ่านมันดีจังเลยนะฮะอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยอ่ะนะฮะจริงๆ Thailand 4.0 วันนี้ดิฉันไม่แตะ Thailand 4.0 เลยดิฉันอยากจะวิเคราะห์มันลึกๆนะฮะ Thailand 4.0 ฟังแล้วมันเกิดจินตนาการไปต่างๆนานานะคะแต่ลูกศิษย์เราเนี่ยเวลาเข้ามาเรียนกับเราเนี่ยนะฮะเขามีความเป็นคนของแต่ละคน individual learnerเพราะฉะนั้น V1 เนี่ยอาจารย์ว่ามันสะท้อนค่านิยมของการเป็นครูอย่างชัดเจนเลยนะฮะส่วน V2 อาจารย์ดู Promote Participation in Higher Ed and Equality of Opportunity for Learners อาจารย์ว่าที่ราชภัฏมีเยอะอาจารย์ว่ามีเยอะมากอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างสักอันนึงไหมฮะที่ support V2 อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างไหมฮะที่บริบทของอาจารย์เนี่ยที่จะสะท้อนตัว V2 ตัวนี้ Promote Participation in Higher Edand equality of ความเท่าเทียมถูกไหมความเท่าเทียมต่างด้านการศึกษาอาจารย์มีสักโครงการไหมคะที่สะท้อน V2 ที่ราชภัฏมีไหมคะมีไหมคะสักหนึ่งโครงการมีไหมคะอาจารย์มีแน่นอนเลยอะนะคะมีใช่ไหมคะอาจารย์นะคะมีไหมคะ V2 มีค่ะอาจารย์ขออนุญาตใช้ไมโครโฟนได้ไหมคะค่ะขอบพระคุณค่ะวรดีนะคะจากครุศาสตร์ค่ะพอดีดูแลรับผิดชอบในหน่วยศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะที่มหาวิทยาลัยเราเนี่ยค่ะมีนักศึกษาพิการบกพร่องทางการเห็นบกพร่องทางการได้ยินนะคะได้เรียนอยู่ที่นี่75คนค่ะแล้วก็เราก็มีระบบดูแลช่วยเหลือนะคะมีระบบสนับสนุนเช่นมีล่ามสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแล้วก็มีระบบทำหนังสือเสียงหนังสืออักษรเบลให้กับเด็กแล้วก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นอาจารย์ผู้สอนก็ส่งไฟล์
ให้หน่วยก็ส่งไฟล์กลับนะคะให้ทั้งคณาจารย์และก็นักศึกษาก็นักศึกษาก็มีโอกาสได้เรียนสูงขึ้นแล้วที่เราภูมิใจมากที่สุดคือเขาตาบอดทีหลังนะคะตาบอดตอนม.5แล้วก็เรียนเอกภาษาอังกฤษเนี่ยได้เกียรตินิยมตอนนี้ก็ได้ทุนรัฐบาลจบมาเป็นด็อกเตอร์ประจำนักวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะสุดยอดเลยค่ะ V2 ค่ะอาจารย์เต็มเปี่ยมเลยค่ะที่และมีอีกหลายโครงการถูกไหมคะมีหลายองค์กรที่สะท้อนค่านิยมไม่ใช่เฉพาะของตัวอาจารย์ด้วยของราชภัฏถูกไหมคะของราชภัฏเลยตัว V2 นี่เรามีกันเยอะถูกไหม V2 อย่างเช่นที่มทสเนี่ยเราบอกเรามีระบบโควต้าเพราะว่าเด็กพออยู่ในไฮสคูลเนี่ยนะคะโอกาสทางการศึกษาชับเหลืองล้ำแล้วคนไม่มีเงินไปกวดวิชาไม่ได้เนาะถูกไหมคะไปกวดวิชาไม่ได้ก็เสียเปรียบเกิดความเหลื่อมล้ำแต่ระบบโควต้ามันก็จะเป็นค่านิยมของสถาบันว่าเราเปิดโอกาสขยายโอกาสมากขึ้นเพื่อให้เขาเข้าสู่ไฮเอ็ดที่ราชภัฏมีอีกเยอะค่ะอาจารย์ลองคิดมีอีกเยอะเลย V2 ของราชภัฏดิฉันว่ามีเยอะมากเลยที่ราชภัฏเมื่อกี้ตัวอย่างของอาจารย์นะคะดีมากเลยค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์เขียนอาจารย์อ้าง V2 ด้วยเต็มเปี่ยมนะคะเต็มเปี่ยมเลยนะคะ V2 มีอีกเยอะค่ะอาจารย์มีโครงการการศึกษาในช่วงวันอะไรนะคะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ special program อีกใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพื่อ promote equality for education มีอีกเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีเยอะมากเลยค่ะ V2 นะคะต่อไป V3 เริ่มยากขึ้นปัจจุบันเวลาเราจะอ้างอิงอะไรเนี่ยนะคะเราบอกว่าเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการอาจารย์ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์อ้างอิงได้ถูกไหมคะตัว V3 ถ้าอาจารย์คิดขึ้นมาเองหรืออาจารย์คิดเทคนิคนี้ขึ้นมาเองอาจารย์ต้องให้การได้รับการตรวจสอบถูกไหมคะให้มีคนเข้ามาตรวจสอบว่าเทคนิคของอาจารย์นี่มัน valid ไหมถูกไหมคะมันอาจจะ valid ก็ได้แต่ต้องรับการตรวจสอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัว V3 เนี่ยเวลาเราจะใช้เทคนิคอะไรใช้อะไรเนี่ยเขาบอกว่าขอให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มาจาก scholar ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นค่านิยมของ V3 ส่วน V4 เนี่ยโอ้นี้ยิ่งดีใหญ่เลย acknowledge wider context ของ HE ที่ราชภัฏก็มีอีกเยอะถูกไหมมีอีกเยอะเวลาเรามองอุดมศึกษาเนี่ยเราไม่ได้มองคนที่ต้องเข้ามาสู่ในระบบถูกไหมคะไม่ใช่มองคนที่เข้ามาสู่ในระบบเท่านั้นเองถูกไหมคะอาจารย์จะมองให้มันใหญ่กว่าคนที่ต้องเดินเข้าสู่ระบบหรือต้องเดินมาที่ราชภัฏถูกไหมคะนี่ค่านิยมตัว V4 อย่างเช่นอาจารย์มองการจัดการศึกษาณปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นดิฉันอยู่ที่มทสเราพูดถึงสหกิจศึกษา cooperative education wider context ถูกไหมคะ wider context เราไม่มองว่าต้องเป็นวิชาอยู่ในห้องเรียนถูกไหมคะ wider context นี่ค่านิยมทาง V4 ที่ราชภัฏก็มีเยอะอาจารย์ลองคิดดูว่า V4 ของราชภัฏคืออะไรอาจจะเป็นของตัวอาจารย์เองหรือเป็นของสถาบันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเชื่อว่าถ้าเราใช้ UKPSF เราสามารถอ้างอิงได้เยอะมากเลยตัวค่านิยมทางวิชาชีพเชิงวิชาชีพหรือ professional values นะคะ V1 ถึง V4 อาจารย์สามารถอันนี้ V1 ของอาจารย์V2 บางอันอาจจะเป็นระดับสถาบันก็ได้เป็นระดับประเทศก็ได้ถูกไหมคะอาจารย์อ้างอิงได้อาจารย์อยู่สมาคมวิชาชีพอ๋อสมาคมวิชาชีพของอาจารย์รู้สึกว่าจะต้องจัดการเรียนการสอนอย่างนี้อาจารย์ก็อดอปตรงนั้นมาใช้อาจารย์ก็อ้างอิง V4 ถูกไหม V4 นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีหมดเลย V1 ถึง V4 เพียงแต่ว่าเวลาอาจารย์จะสมัครสมมุตินะคะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวฉันจะมีคำถามนะคะอาจารย์ต้องอ้างอิงถามว่าอ้างอิงผิดเป็นไรไหมในระดับ D1 ไม่เป็นไรแต่ในระดับ Senior Fellow เริ่มเป็นไรละก็แสดงว่าอาจารย์ไม่เข้าใจ UKPSF และอ้างอิงผิดนะคะก็เป็นไรเหมือนกันในระดับที่สูงขึ้นนะคะแม้ลืมใช้ตัวเซนเซอร์นะคะตอนนี้ categories อาจารย์ทราบแล้วเรามี4 category ถูกไหมคะ4 category นะคะแต่ละ category เนี่ยอย่างเช่น
Associate Fellowship ก็ใช้กับ New คนใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนนะคะคนที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนเลยกลุ่มนี้ก็น่าจะสมัครในระดับ Associate Fellow นะคะในระดับ Associate Fellow นะคะต่อไประดับสูงขึ้นคือเป็น Fellow เป็น Fellow ก็สามารถใช้ได้กับคนที่มีประสบการณ์สอนเลยในระดับ2ปีถึง5ปีเพราะอาจารย์ต้องทำหมดแล้วล่ะ A1 ถึง A5 นะคะก็สามารถไปวัดสมรรถนะในระดับเฟโลได้นะระดับสูงขึ้นมาคือระดับ3คือซีเนียร์เฟโลอย่างเช่นคนที่มีลีดเดอร์ชิพโรลหน่อยอย่างเช่นเป็นหัวหน้าภาคก็คือต้องทำการสอนมาเยอะแล้วล่ะนะคะมีงานบริหารทางวิชาการอย่างเช่นคณบดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะลองพิจารณาสมัครดูในระดับซีเนียร์เฟโลนะคะซีเนียร์เฟโลนะคะแล้วก็ระดับที่เป็น strategic นะคะคือมียุทธศาสตร์สร้าง impact ในระดับสถาบันสร้าง impact ในระดับชาติก็อาจจะลองพิจารณาสมัครในระดับ principal fellow คือมี strategic leadership อย่างเช่นอธิการบดีเป็นต้น vice chancellor เป็นต้นนะคะก็อาจจะลองสมัครในระดับสูงสุดนะคะคือระดับ principal fellow นะคะก็มี4ระดับอาจารย์เริ่มคุ้นแล้วนะคะ Associate Fellow Fellow Senior Fellow แล้วก็ Principal Fellow นะคะคราวนี้เราฟังกันมานานขอเซอร์เวย์นิดหนึ่งนะคะขอเซอร์เวย์นิดหนึ่งนะคะอาจารย์ในห้องนี้นะคะอาจารย์คิดว่าหลังจากฟังแล้วนี่นะคะมี4ระดับ4ระดับอาจารย์คิดว่าถ้าอาจารย์จะสมัครเนี่ยอาจารย์จะเคลมระดับไหนเขาใช้คำว่าเคลมนะคะคือขอกำหนดนะคะอาจารย์จะสมัครระดับไหนอาจารย์ลองคิดสัก1นาทีดูเดี๋ยวท่านจะสุ่มถามนะคะขอจับเวลาเลยนะคะ1นาทีค่ะอาจารย์อยากจะเคลมระดับไหนคือเหมือนดิฉันทำเซอร์เวย์เหมือนกันนะคะอาจารย์จะสมัครระดับไหนอย่าลืมดิฉันไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งของ HEA นะคะนี่ต้องพูดกันบ่อยๆดิฉันใช้สีของสถาบันเลยนะคะเขียวเหลืองนะคะนะคะสีของสถาบันนะคะพี่ฮะจะต้องจดเอาประกาศจดเอาไว้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์หัวจะช่วยนับไปด้วยนะแล้วเราถ่ายรูปเอาไว้ค่ะอาจารย์หัวนะฮะนะเราถ่ายรูปเอาไว้นะคะมีเสียงไหมเนี่ยมันไม่ติ้งนะฮะหมดแล้วค่ะ1นาทีนะฮะขอสุ่มถามหน่อยค่ะอาจารย์ครับมันมี4 categoryคงไม่มีใครสมัคร Associate Fellow อาจารย์คะใครจะสมัคร Principal Fellow คะดิฉันไม่ยกมือนะคะใครคะอาจารย์คะใครจะสมัคร Principal Fellow คะมีไหมคะถ้าท่านที่การอยู่นี่ต้องเชียร์ให้สมัครเลยนะคะส่วนท่านไม่อยู่นะคะนะคะไม่มีนะคะในห้องนี้อาจารย์หัวไม่มีนะคะSenior Fellow ล่ะคะทั้งห้องเลยใช่ไหมคะทั้งห้องเลยใช่ไหมคะอ๋อก็ซีเนียร์แล้วเนี่ยใครจะสมัครซีเนียร์เฟโลคะอาจารย์คะขออาจารย์คะอาจารย์สมัครไหมคะซีเนียร์เฟโลอ๋อค่ะขอเฟโลธรรมดาใครมีใครซีเนียร์เฟโลไหมคะขออนุญาตนี้ดิฉันเป็นซีเนียร์เฟโลค่ะต้องสมัครเพราะเพื่อผลักดันโครงการเราได้เป็นซีเนียร์เฟโลไม่ใช่เพราะซีเนียร์นะคะใครๆคะใครจะสมัครซีเนียร์เฟลโลคะ nobody นะ nobody อาจารย์หัวไม่มีนะคะเดี๋ยวลุกออกไปจะสมัครก็ได้ใครจะสมัครเฟลโลคะ1ค่ะ2ค่ะอาจารย์หัว2ค่ะอาจารย์คะใครสนใจสมัครเฟลโลคะอาจารย์แบบจะเป็น3คนเลยเหรอคะ
ทั้งกลุ่มตรงนั้นสอบอาจารย์ฮู้ก็ดูนะคะกองบริหารงานบุคคลดูนะคะถ่ายรูปไว้นะคะถ่ายรูปไว้เลยค่ะอาจารย์ค่ะยกค่ะอาจารย์ยกค่ะนี่ค่ะเฟลโลโอ้โหมากกว่ามทสอีก มทสมี3คน ไม่ต่างกันค่ะคนละบรรยากาศค่ะกี่คนคะตรงนี้กี่คนคะกองบริหารงานบุคคลนะคะถ่ายรูปไว้นะคะตรงนั้นด้วยค่ะตรงนั้นเมื่อกี้ช่วยยกมือไว้หน่อยได้ไหมคะ4คนใช่ไหมคะกลุ่มนั้นหรือว่ายังไงคะ4ใช่ไหมคะโอเคค่ะกองบริหารงานบุคคลนี่คือ HR ของมหาวิทยาลัยตาม CPD ของ UKPSF ถ่ายรูปแล้วเนาะถ่ายรูปแล้วนะถ่ายแล้วนะมีหลักฐานแล้วนะคะโอเคทั้งหมดกี่คนคะกี่คนคะตรงนั้นขออนุญาตอีกครั้งนึงค่ะยกมือกองบริหารงานบุคคลก็จะถ่ายรูปไว้ค่ะนะคะคณบดีเรียนเชิญเลยนะคะคณบดีน่าจะซีเนียร์เฟลโลนะคะทั้งหมดกี่คนคะ11ท่านอาจารย์หัวคะ12ค่ะ12นะคะสมัครให้รองคณบดีด้วยเหรอคะได้หรือยังไหมคะได้ผลงานแล้วนะคะ12 Associate Fellow ไม่มีเนาะหรือใครสมัคร Associate Fellow ก็ได้แต่เชื่อว่าไม่มีนะคะพ่ออาจารย์แต่ละคนสอนกันมายาวนานแล้วถูกไหมคะสอนกันมายาวนานมี12มีไหมคะอาจารย์สมัครใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะดีมากค่ะ Associate Fellow ชื่อยาวกว่า Fellow นะนะคะเพราะด้วยมันเป็น Associate ดีเป็นรองคณบดีนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีกี่คนคะ4ทั้งทีมตรงนั้นเลยอาจารย์หัวเหรอฮะตกใจมากเลยค่ะอาจารย์จะมา Associate Fellow อะไรตอนนี้คะนะคะค่ะก็เยอะนะคะเป็นเอาท์คัมของวันนี้นะคะเป็นเอาท์คัมไม่ใช่เอาท์คัมเป็นพรอมิสเป็นคำสัญญาเอาท์คัมหมายถึงตอนได้แล้วนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ตัดสินใจนะคะตัดสินใจนะคะดิฉันจะรายงานว่าที่ NROU เนี่ยนะคะเรามีพรอมิสจาก participants อย่างน้อยเกิน10ท่านนะคะที่จะสมัครเป็นเฟลโลนะคะตอนนี้อาจารย์ดูเว็บของ HEA อันนี้คือแรงบันดาลใจค่ะและดิฉันได้รับแรงบันดาลใจจากตรงนี้ในวันที่ตัวเองต้องสมัครซีเนียร์เฟลโลคือจะสมัครกลัวหน้าแตกกลัวไม่ได้ยอมรับจริงไหมฮะสมัครแล้วมีได้ไม่ได้หรือต้องสมัครใหม่ถูกไหมคะกลัวมากเลยแต่ต้องพุชตัวเองสังเกตคือพุชตัวเองให้สมัครเพราะเป็นคนทำโครงการนี้ถ้าคนทำโครงการไม่กล้าสมัครแล้วใครจะสมัครจริงไหมอาจารย์หัวจริงไหมก็เลยต้องนำร่องแล้วก็สมัครไปเมื่อเดือนมกราคมนะคะเดือนมกราคมต้นปีนี้เองนะคะแล้วก็ได้เป็นซีเนียร์เฟลโลก็รู้สึกเป็นมายสโตนของตัวเองอันหนึ่งเป็นมายสโตนของตัวเองหนึ่งขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะก็ดีใจที่ได้เป็นคนแรกของประเทศคือถ้าตกก็ตกเป็นคนแรกของประเทศเหมือนกันนะตกเป็นคนแรกของประเทศเหมือนกันก็นะคะแต่ตรงนี้คือของจริงอาจารย์จะเห็นว่า HEA Fellowship you don't have to be a Nobel laureate คุณไม่ต้องได้รับรางวัลโนเบลถึงจะมาสมัครเฟลโลโอ้โหทำไมขึ้นหัวข่าวอย่างนี้ถูกไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อจะได้เป็นเฟลโลต้องได้รางวัลโนเบลเหรอโน no. แต่วิฉันชอบตัวอย่างนี้มากเลยเป็นเรื่องจริงมีคนคนหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในโปรแกรม EFS เมื่อกี้ของ ANU อาจารย์จำได้เนาะของ ANU แล้วท่านเป็น Vice Chancellor ก็คือถ้าเปรียบเทียบคือเป็นอธิการบดีนะอธิการบดีของ ANUคือ professor Brian Schmidt ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ท่านก็สมัครท่านมาเป็น vice chancellor ของ ANU ท่านต้องการเป็น leader ท่านต้องการ endorse EFS
ท่านอยากให้เห็นว่าท่านมี value เรื่อง teaching ท่านมีค่านิยมเรื่องการเรียนการสอนแต่ท่านได้รับรางวัลโนเบลคศ2011ทั้งสาขาวิชาฟิสิกส์ท่านไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว recognition ถูกไหมคะอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วทำไมต้องมานั่งเขียน reflective account แล้วสมัครกับ HEA แต่ท่านเป็น leader แล้วจริงๆท่านเป็น principal fellow ได้สบายเลยถูกไหมฮะเป็น strategic นะฮะ leadership มีเยอะแน่นอนเลย professor Brian Schmidt ท่านสมัครอะไรคะอาจารย์ให้อาจารย์ทายเลยค่ะ senior fellow ท่านสมัคร senior fellow ให้ประชากรที่เอ็นยูเห็นว่าท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพท่านสมัครเลยค่ะท่านเลยได้เป็น senior fellow เพราะฉะนั้นถ้าราชภัฏท่านไหนจะสมัครเป็น senior fellow ท่านเข้าสู่ทำเนียบเดียวกับ professor Brian Schmidt ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลอาจารย์ว่าเปลี่ยนใจไหมคะไม่เหรอคะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งแล้วท่านก็นะฮะท่านก็ปลุกสร้างแรงบันดาลใจว่า I urge others to take this opportunity to have that engagement with our student valued and recognized ท่านบอกกับประชากรของเอ็นอยู่ว่าสมัครจะได้รู้ว่าการเรียนการสอนของเราอยู่ในระดับไหนและควรจะได้รับการ recognized เนี่ยอันนี้คือลีดเดอร์ขององค์กรถูกไหมฮะคือผู้นำขององค์กรต้องให้แวลูกับพันธกิจขององค์กรและท่านก็แสดงให้ดูแล้วทุกคนที่สมัครก็ต้องทำงานเหมือนกันต้องเขียนเหมือนกันภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่าเคลมไม่มีการใส่พานให้ทั้งที่ใส่พานให้ Professor Brian Schmidt ได้ถูกไหมคะอาจารย์คะใส่พานให้ได้เลยไม่ได้ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันต้องเขียน reflective account ต้องส่งไปถูกประเมินเข้าสู่กระบวนการหมดไม่มีการให้ฟรีไม่มีการยกย่องแบบยกให้เลยไม่มีทุกคนต้องเคลม you have to earn it เพราะฉะนั้น professor Brian Schmidt คือน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายท่านในที่นี้ท่านก็สมัครนะฮะท่านก็สมัครและมีอีกหลายตัวอย่างนะฮะที่สมัครเป็นเฟลโลเป็นแอสโซเชตเฟลโลเป็นซีเนียร์เฟลโลเป็นพรินซิปัลเฟลโลทั้งที่เป็นเกรดรีเสิร์ชเชอร์เป็นนักวิจัยเลยนะแต่ต้องการแสดงให้เพื่อนร่วมงานเห็นว่าเขามีค่านิยมทางวิชาชีพเรื่องการเรียนการสอนด้วยแต่ก่อนมันไม่มีนะคะซีเนียร์เฟลโลถูกไหมคะมันเพิ่งมีเฟรมเวิร์กมันมีเพิ่งมีการจัดเป็นแรงให้เห็นก็เลยสมัครและมีอีกหลายที่อาจารย์เข้าไปดูเว็บไซต์ของ HEA แล้วอาจารย์จะเกิดแรงบันดาลใจว่าทำไมบุคคลระดับนั้นเขาถึงสมัครเขา accomplish ในเรื่องวิจัยมาเต็มที่แล้วค่ะเขาก็สมัครนะคะเขาก็สมัครเพื่อบอก professional value ของเขาค่ะนะคะตอนนี้อยากให้อาจารย์ดูสถิตินะคะสถิติว่าจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนค่ะวันที่1เก็บสถิติหน่อยนะคะ HEA ส่งมาให้ว่าทั่วโลกเลยนะคะมีเฟลโลกว่า 88,000 คนรวมทั้ง4แคตตากอรีนะคะทั่วโลกปัจจุบันมี 88,000 คนนี่คือสถิติถึงต้นเดือนมิยอนะคะ 88,000 คนนะดีใจเป็น1ใน 88,000 คนทั่วโลกนะฮะเดี๋ยวราชภัฏก็จะมีแต่คงไม่ใช่สถิติเดือนมิยอนะฮะจะเป็นสถิติปลายปีนี้นะคะตอนนี้ใน 88,000 คนเนี่ยนะฮะมีประมาณ 2,000 คนซึ่งอยู่นอก UK อยู่นอก UK นะคะประมาณ 2,000 คนทั่วโลกอย่างเช่นอยู่ที่นิวซีแลนด์อยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียอยู่ที่ PRC ไชน่านะฮะอยู่ที่ประเทศนอก UK มีประมาณ 2,000 คนให้อาจารย์ทายว่าอยู่ที่ประเทศไหนเยอะที่สุดคะอาจารย์ทายว่าอะไรคะค่ะเขามีครูดีค่ะใช่ก็เห็นด้วยนะคะอาจารย์ว่าฟินแลนด์อาจารย์ทายว่าอยู่ในประเทศไหนเยอะที่สุดคะอาจารย์อาจจะทายได้จากสไลด์อาจารย์ว่าอยู่ที่ไหนคะออสเตรเลียค่ะ
อยู่ที่ออสเตรเลียเยอะมากเลยค่ะอาจารย์นะคะโปรเฟสเซอร์เบรียนชมิดเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่อยู่นอก UK ที่เยอะสุดอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ในขณะนี้นะคะตอนนี้อาจารย์ขอให้ทายอีกจาก1ไม่ยอนะคะภายใน1เดือนอาจารย์ว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะให้อาจารย์ทายคะอาจารย์ทายไว้เท่าไหร่คะ 1,000 คนเกือบถูกค่ะเกือบถูกสูงขึ้นค่ะอาจารย์สูงขึ้นอาจารย์ทายอีกทีคะอาจารย์ทายว่าอะไรคะ 2,000 ถูกเลยค่ะ 2,000 คนภายใน1เดือนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีก 2,000 คนตอนที่ดิฉันทำโครงการนี้นะคะดิฉันมีสถิติของน่าจะเป็นคศสัก 4-5 ปีที่ตอนนั้นมีหมื่นกว่าคนเองค่ะอาจารย์หมื่นกว่าคนเองปัจจุบันมี 80,000 จะเป็นแสนอาจเดือนนี้จะเป็นแสนแล้วก็ได้เร็วมากเลยค่ะอาจารย์ดู awareness ของเรื่องนี้สิคะเพราะฉะนั้นราชภัฏอยู่ที่ frontier ร่วมกับมทสเลยค่ะนะคะร่วมกันเป็น fellow กันหน่อยนะคะเราจะได้อยู่ใน global community นะคะตอนนี้ประเทศไทยมีแล้วอาจารย์จะเห็นว่ามีไทยแลนด์นิดเดียวบางนิดเดียวถ้าราชภัฏเป็นเมื่อไหร่กราฟแท่งจะสูงขึ้นทันทีนะคะกราฟแท่งจะสูงขึ้นทันทีนะคะตอนนี้เราก็มีเรามีซีเนียร์เฟลโลอยู่ที่มทสเรามีเฟลโลนะคะมีเฟลโลอยู่ที่มทสนะคะก็เรามีเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูสถิตินะคะตอนนี้เมื่อกี้ที่ถามอาจารย์ว่าพอต้นเดือนมิยอ 88,000 พอถึงปลายเดือนมิยอเพิ่มอีกเกือบ 2,000 มีอยู่ 90,000 คนเฟโลทั่วโลกเลยนะคะทุกทั้ง4 category 4 category นะคะมีอยู่ประมาณ 90,000 คนและในแต่ละ category ก็คือ associate fellow เนี่ยประมาณ 18,000 เฟโลคือระดับนอมเลยค่ะนอมเลยนะคะ 60,000 กว่าคนเฟโลsenior fellow 6,000 กว่าไม่ถึง 10% อาจารย์หัวเปลี่ยนใจได้นะอยู่ในนะคะน้อยมากเลยค่ะ senior fellowและที่น้อยสุดก็แน่นอนค่ะ principal fellow ประมาณ750คนทั่วโลกนะคะ750คนทั่วโลกนะคะน้อยมากเลยไม่ถึง 1% นะคะอะไรนะคะตอนนี้ก็มทสก็อยู่บนแมปนะเราถือว่าเรา represent Thailand นะคะเรา represent higher ed ของ Thailand แล้วก็ไปอยู่บนแมปนะคะว่าเรามี fellowปัจจุบันเรามีซีเนียร์เฟลโลนะคะที่มทสแล้ว6นะคะ6ท่าน6ท่าน6ท่านแล้วนะคะเฟลโล3 3นะคะแล้วก็แอสโซเชตเฟลโล17 17ทั้งหมด26คนนะคะอยู่ที่มทสนะคะจากต้นปีที่ผ่านมาเรามี26คนแล้วเดี๋ยวราชภัฏก็จะจอยพวกเรานะคะเพิ่มสถิติให้ประเทศไทยเพื่ออยู่บน global map ว่าประเทศไทยเราก็มีอาจารย์ที่เก่งมีอาจารย์มืออาชีพในระดับสากลนะคะในระดับสากลนะคะตอนนี้ก็เป็นนะคะสมาชิกของ HEA แล้วก็เข้าไปเป็นสมาชิกอันนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งฝากพิจารณานะคะว่าอาจารย์จะสมัครเองก็ได้ไม่ต้องเป็นสมาชิกนะคะอาจารย์อาจจะสมัครนะคะเดือนหน้าสมัครได้เลยค่ะนะคะโดยไม่ต้องเข้าเป็นสถาบันสมาชิกไม่ต้องเป็น global partner ไม่ต้องเป็น strategic partner อย่างมทสนี่เราสมัครเป็น member ของ HEA เลยเพราะเราถือว่าค่าสมาชิกเนี่ยมันเกินคุ้มเกินคุ้มถ้าอาจารย์คิดต่อหัวเนื้อสามมันเกินคุ้มเราลงทุนอะไรเยอะมากค่าสมาชิกต่อปีเนี่ยประมาณอาจจะขึ้นราคาแล้วก็ได้นะฮะประมาณหมื่นกว่าปอนด์แต่ในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีคอนซัลเทชันให้เราแบบนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเขายังมาเยือนเราอีกให้คำแนะนำเราอีกนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกมา2ปีแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นสมาชิกของ HEA ในระดับสถาบันนะคะอันนี้ขออภัยซ้ำนะคะตอนนี้ถามว่าอาจารย์สมัครอย่างไรอาจารย์ต้องทำอะไรอาจจะเป็นคำถามอยู่ในใจเขียนชื่อเขียนประวัติส่งประวัติเลยใช่ไหม
ม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่การเขียน article นะอาจารย์ซึ่งอยู่ทางคณะครุศาสตร์จะเก่งกว่าดิฉันอาจารย์ซึ่งเรียนทางด้านการศึกษาจะเก่งกว่าดิฉันอาจารย์ซึ่งเรียนทางด้านภาษาต่างประเทศจะเก่งกว่าดิฉันเขาจะให้อาจารย์เขียน reflective account อาจารย์ต้องสะท้อนแนวปฏิบัติออกมาให้ดูเพราะฉันเป็นเรื่องของอดีตไม่เหมือนเราทำวิจัยใช่ไหมเรา finding ว่าจะเจออะไรเป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉันถามว่ายากไหมเอาไม่ยากเป็นสิ่งที่อาจารย์ทำมาแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นต้นอาจารย์เขียนให้ดูหน่อยนะฮะทำ reflection ให้ดูหน่อยเขาเลยใช้คำว่า RAP คนไทยเราไม่ค่อยคุ้นกับคำว่า account เราจะแปลว่าบัญชีมันก็เป็นรายงานเป็น report อันนึงนะฮะ account นะฮะก็ reflective account of practice practice ก็คืองานที่เราทำมาเกี่ยวกับการเรียนการสอนตัวย่ออาจารย์ก็อาจจะอ๋อ RAP RAP นะฮะทำ rap เขียน rap กันหน่อยคืนนี้นะฮะไม่ใช่เต้น rap นะฮะเขียน rap กันหน่อย RAP เพราะฉะนั้นพวก acronym พวกนี้ตัวย่อพวกนี้เนี่ยพอเราอ่านมันบ่อยๆเราจะคุ้นถูกไหมคะอาจารย์ RAP เขียน rap กันหน่อยนะอาจารย์ช่วยเขียน rap กันหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียน rap อาจารย์ต้องคำนึงถึงอะไรอาจารย์ทำอะไรอาจารย์สังเกตการใช้ tense ในข้อที่หนึ่งเป็นอะไรฮะ past tense สิ่งที่อาจารย์ทำมาแล้วไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์จะทำถ้าอาจารย์เขียนว่า I will ไม่ผ่านเขาอยากจะรู้ว่าอาจารย์ได้ทำอะไรได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นเป็น past tense เวลาเขียนอันนี้ต้องเป็น past tense เป็นเรื่องในอดีตแต่อย่าถึงขั้น30ปีที่แล้วนะฮะก็คือในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้น What did you do? อาจารย์สอนวิชาอะไรบ้างอาจารย์สอนวิชานี้หนึ่งวิชาสมมติอาจารย์สอนวิชาทฤษฎีหนึ่งวิชาอาจารย์ก็บอกอาจารย์จะทำแรปเรื่องนี้อาจารย์สอนสัมมนานะฮะเป็นคอร์ดิเนเตอร์ของสัมมนาอาจารย์ก็รีเฟล็กทีฟเรื่องสัมมนาหน่อยอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์นี่เป็นเปลี่ยนเลเวลเลยใช่ไหมอาจารย์ก็จะทำ reflective account สะท้อนตรงนี้เขาดูหน่อยนะฮะอาจารย์ก็จะเขียนว่าอาจารย์ทำอะไรแล้วทำไมอาจารย์ทำอย่างนั้นทำไมอาจารย์ใช้เลือกใช้วิธีนั้นถูกไหมฮะอาจารย์ก็ต้องตอบว่าทำไมอาจารย์เลือกใช้วิธีนั้นถูกไหมแล้วอาจารย์ทำอย่างไรถูกไหมฮะข้อ3มันจะยากหน่อยเพราะข้อ3เนี่ยเขาถามว่า impact มันเป็นอย่างไรถูกไหมเราไม่ค่อยคิดถึง impact เราชอบออเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเทอมหน้าเราทำเรื่องใหม่อีกแล้วคนไทยไม่ค่อยคุ้นกับการทำ reflection ดิฉันก็ไม่คุ้นไม่คุ้นเลยค่ะจนกระทั่งมาทำงานเรื่องนี้ต้องมานั่งทำ reflection คือมาย้อนดูอดีตของตัวเองแล้วก็เชื่อมโยงสิ่งที่เราทำมาเชื่อมโยงเข้ากับ UK PSF ว่านี่ใช่ V1 ไหมนะคะอันนี้ V4 หรือเปล่าตรงนี้คือ core knowledge ของฉันตัว K6 หรือเปล่าก็ต้องมานั่งคิดตาม framework หรือตามตัว PSF เพราะฉะนั้นคืนนี้อาจารย์อาจจะลองดูนะเอามาสักหนึ่งวิชาแล้วอาจารย์พยายาม mapping ว่าอ๋อนี่คืออาจารย์กำลังพูดถึงตัว V2 อาจารย์ทำตารางไม่ได้เลยทำตารางอ๋ออาจารย์ map อันนี้เข้า V2 อันนี้คือตัว A1 พออาจารย์ได้ตารางตรงนี้อาจารย์ก็เริ่มเขียนบรรยายถูกไหมฮะเขียนเป็น reflective accountและสิ่งที่ยากขอบอกหน่อยก็คือตรงอาจารย์ต้องหา evidence หา article หา scholarship of learning and teaching มา support practice ของอาจารย์ซึ่งตอนที่ดิฉันเขียน reflective account นี่เป็นเรื่องที่ยากมากเลยตอนเราทำเราไม่ได้หา article ถูกไหมคะอาจารย์พอเราทำเสร็จเราต้องมานั่งหา article ว่าอะไรที่มันมา support practice ของเราคนอื่นเขาทำอย่างนี้เหมือนกันตรงนี้เป็นเรื่องยากนะฮะเรื่องยากทีเดียวแต่ที่นี่มีคณะครุศาสตร์คงมีเพดากอจิคงมีอาร์ติเคิลเยอะอาจารย์ก็ลองถามอาจารย์ที่อยู่คณะครุศาสตร์ได้เขาคงให้ reference อาจารย์ได้ดีเนาะใช่ไหมคะที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงข้อ3เนี่ยอาจารย์อาจจะต้องดึง scholarship of learning and teaching ดึง article มา support practice ของอาจารย์ก็ต้องมีการอ้างอิงนะคะข้อ4เขาถามว่านะฮะ what did you learnนี่คือ reflection คุณเรียนรู้อะไรและถ้าในอนาคตคุณต้องทำนี้คุณจะทำแตกต่างไหม
หรือคุณจะทำแบบเดิมเหตุผลคืออะไรนะคะอาจารย์ก็รีเฟล็กให้ดูรีเฟล็กให้ดูไม่ใช่เขียนอาร์ติเคิลเขาเรียกว่าเขียน reflective account สะท้อนงานที่เราทำที่ผ่านมาให้ดูหน่อยนะคะต่อไปอันนี้ปกติเวลาเราสมัครงานเราต้องมีจดหมาย reference ใช่ไหมคะนะว่าอาจารย์นะคะมีคาแรคเตอร์อย่างไรอาจารย์มีควอลิตี้อย่างไรอันนี้ก็ต้องมีแต่ระบบ honor system ค่ะของอังกฤษทุกอย่างที่อาจารย์เขียนเขาถือว่าเป็นความจริงถือเป็นความจริงนี่คือ professional value หนึ่งถูกไหมคะเป็นความจริงเขาจะเชื่อเขาจะเชื่ออาจารย์สอนวิชานี้ผลเป็นอย่างนี้เขาจะไม่มาเซิร์ชมา NRU มาสืบหาจริงไม่จริงคนนี้สอนหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่านะคะอาจารย์ต้องมีคน validate หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า authenticate เพื่อบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เขียนนี่เป็นจริงคือ authenticate reflective account ของอาจารย์อาจารย์ก็อาจจะต้องให้หัวหน้าสาขาเขียนให้หน่อยให้เพื่อนร่วมงานเขียนให้หน่อยหรือถ้าในที่นี้มี fellow senior fellow แล้วก็อาจจะไปขอ senior fellow ให้ช่วยเขียนให้หน่อยนะคะก็คือ referee report อีก2ฉบับอีก2ฉบับนะเขียนให้อาจารย์เพื่อบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เขียนเนี่ยเป็นความจริงในขณะเดียวกันอาจจะเพิ่มลงไปอีกcompliment ลงไปอีกเนาะบางคนไม่ใช่มั้ยฮะโอ้คนนี้เท่าที่เรารู้จักมาในช่วง10ปีเนี่ยเค้ามีผลงานโดดเด่นเรื่องนี้อาจจะ compliment ลงไปอีกก็ได้ใน referee report นะฮะก็ต้องมี2 referee report ตอนนี้คำถามต่อไปคือความยาวเท่าไหร่ reflective account อาจารย์ต้องเขียนกี่หน้าอาจารย์ต้องเขียนเป็นเล่มหรือเปล่า no ไม่ได้เขียนเอกสารคำสอนหรือเอกสารประกอบคำสอนนะฮะเค้าไม่อยากอ่านหรอกค่ะเป็นเล่มนะคะเค้าต้องการเนื้อเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนคำจำกัดอย่างเช่นสมมติอาจารย์ขอ Senior Fellow จำนวนคำทั้งหมดไม่เกิน 6,000 คำ 6,000 คำ 6,000 คำนะคะแล้วแต่ฟอนต์แล้วแต่ฟอนต์นะเขานับเป็นคำอาจารย์เวลาอาจารย์ใช้ Word มันจะนับคำให้ถูกไหมฮะก็ไม่เกิน 6,000 คำนะคะ6,000 คำของ Senior Fellow ก็จะมีกรณีศึกษา2กรณีอยู่ในนั้นก็ประมาณ 3,000 คำ Reflective ของเขาขออาจารย์อีก 3,000 บวกกันก็ 6,000 คำไม่เกินอาจารย์เขียน 8,000 ได้ไหมไม่รับแสดงว่าเขาเรียกว่าบรรยายฟุ้งเฟ้อกันไปนะคะต่ำกว่า 6,000 ไม่ดีแสดงว่ายังพูดไม่พอนะคะยังพูดไม่พอก็ประมาณ 6,000 คำนะคะถ้าอาจารย์ขอ Fellow ไม่ต้องมีกรณีศึกษา2กรณีอาจารย์เขียนแค่ 3,000 คำกี่หน้าเองเนาะอาจารย์นะคะ 3,000 คำเองถ้าอาจารย์ขอ Associate Fellow อาจารย์ก็ 1,500 คำ 1,500 คำโอ้แป๊บเดียวเสร็จคืนนี้เขียนก็ได้แล้วถูกไหมฮะคืนนี้เขียนเสร็จเต็มรู้จะได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือปริมาณที่อาจารย์ต้องส่งเขาวัดเป็นคำแล้วส่งอย่างไรคะออนไลน์ค่ะออนไลน์ค่ะอาจารย์ส่งง่ายมากเลยค่ะนะคะอัปเดตไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่อัปเดตอัปโหลดขึ้นเลยค่ะนะคะไม่ต้องใส่ไปรษณีย์ไม่มีไม่เป็นเล่มอย่างเงี้ยนะคะถูกไหมฮะทำเป็นไฟล์ส่งเลยเพราะฉะนั้นวิธีการส่งง่ายมากส่งปั๊บเขามีอีเมลบอกมาทันทีว่าโอเคได้รับแล้วเวลาเราส่งพอสอนตั้งนานเลย ค่ะ PDF ค่ะ PDF อะไรนะคะ Principal Fellow เหรอคะจำนวนคำน่าจะ 1,500 คำ 1,500 คำค่ะเออพูดผิดมากกว่านั้นเป็น2เท่าค่ะเมื่อกี้6ใช่ไหมคะ 1,500 3,000 6,000 น่าจะประมาณ 8,000 ถ้าจำผิดขออภัยเดี๋ยวจะให้อาจารย์จำไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่ได้ขอนะประมาณ 6,000 คำจำได้แต่ Principal Fellow ก็มากกว่า 6,000 คำนะแต่วิธีการเขียนจะแตกต่างวิธีการเขียนของแต่ละระดับจะแตกต่างพอเป็น senior fellow ไม่ใช่เขียนเป็นหัวข้อต้องเขียนเป็นเชิงเล่าสังเกตเรียก narrative ถูกไหมฮะแต่พอเป็นสมมุติในนี้มี fellow ที่อยากจะขอ10กว่าคนเนี่ยอาจารย์จะแบ่งเป็นหัวข้อเลยค่ะ A1 เห็นไหมฮะ A1 A2 กี่ A คะอาจารย์กี่ A คะอาจารย์จำได้ไหมคะ 5A ค่ะ
อาการก็จะมี 5A นะคะ 5A นะคะแต่ละ A อาจารย์บอกแหมจะเขียนประมาณเมื่อกี้ 3,000 ใช่ไหมคะก็ประมาณ600ถูกไหมคะ600หรืออาจจะแบ่งเรื่องฟีดแบ็กอาจารย์อาจจะเขียนน้อยกว่าตัว A2 ถูกไหมคะอาจารย์ก็จะเขียน A1 ใส่เฮดอันนี้คือ A1 A2 ก็จะมี A1 ถึง A5 นะคะวันนี้เราคงเข้าสู่รายละเอียดตรงนี้ไม่ได้แต่ใน A1 อาจารย์อย่าลืมมีมิติกี่มิติคะมีกี่มิติคะ3มิติพออาจารย์ใส่ว่าตรงนี้ A1 อาจารย์กำลังอ้างถึง A1 เรียบร้อยแล้วแล้วเขาถามว่าตัว K1 ถึง K6 แล้วก็ตัว B1 B4 อาจารย์จะไปใส่ไว้ตรงไหนถูกไหมคะเพราะมันต้องมี3มิติถูกไหมตัว Core Knowledge กับตัว V ภาษาอังกฤษเลยบอกว่า Annotate อาจารย์ต้อง Annotate ลงไปในนั้นคือเพิ่มลงไปในนั้นใส่ในวงเล็บว่านี่คือ B1 ของอาจารย์เพราะภายใต้หัวข้อ A1 ในการเขียน Reflective Account ของอาจารย์อาจารย์ก็จะสังเกตใช้คำว่า Annotate อาจารย์ก็จะเพิ่มเข้าไปตรงนี้ในวงเล็บนี่คือ B1ตัวนี้คือ K3 เขาเรียกว่า Annotate เพราะฉะนั้นทั้ง3มิติก็ต้องอยู่ครบใน Reflective Account ของอาจารย์ถูกไหมฮะคนเป็นจะขอ Associate Fellow ก็มีแค่ 2A นะฮะแค่ 2A เมื่อกี้แถวนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลือกดูจะเอา A ตัวไหนแค่ 2A เท่านั้นเองแล้วแค่ 2K เท่านั้นเอง K ที่มา support 2A ของอาจารย์แต่ V อาจารย์ต้องมีหมด professional value สำคัญต้องมี V1 ถึง V4 ครบเลยนะคะ V1 ถึง V4 อาจารย์ต้อง annotate ลงไปสมมติอาจารย์จะเขียนขอ associate fellow เขาบอกอาจารย์ต้องทำ two areas of activity อาจารย์ดูใน descriptor 1เนาะอาจารย์มีอาจารย์เลือก A2 เพราะอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ก็เลือก A2 เป็นหัวข้อ1ถูกไหมคะอาจารย์ก็เลือก A2 หัวข้อ1 A3 อาจารย์จะพูดถึง feedbackถูกไหมครับพูดถึง feedback assessment อาจารย์ก็หัวข้อ A3 ถูกไหมคะตอนนี้ใน A2 A3 เนี่ยอาจารย์ต้อง annotate ตัว K1 K2 ลงไปถูกไหมคะแล้วก็ตัว V1 ถึง V4 ลงไปใน reflective account ของอาจารย์เพราะฉะนั้นทุกมิติของ UKPSF ก็จะอยู่ใน reflective account ของอาจารย์โอเคไหมคะครบเพียงแต่ associate fellow ทำแค่ 2Aเฟลโลทุก A ค่ะซีเนียร์เฟลโลทุกสิ่งแถมมี2เคสสตาร์ดี้พริสซิเบิลเฟลโลแน่นอนก่อนจะเป็นก็ต้องทุก A A1 ถึง A5 K1 K6 V1 ถึง V4 ครบนะคะมีแอสโซเชตเฟลโลในเบื้องต้นอาจารย์ใหม่ก็ต้องสอนต้องประเมินเป็นถูกไหมฮะก็2 area หรือใครเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาจะเลือก A1 ก็ได้ซัพพอร์ตนะคะอาจจะพูดถึง support learning ก็ได้ design ก็ได้อาจจะเป็น A1 กับ A2 เพราะไม่ได้สอนจะไปประเมินอะไรถูกไหมคะเขาไม่มีการประเมินเพราะฉะนั้นที่นี่มีฝ่ายสนับสนุนก็มีสิทธิ์จะเป็น associate fellow ได้ของราชภัฏและดิฉันว่ามีโอกาสสูงด้วยที่ราชภัฏถูกไหมคะมีโอกาสสูงมากแม่อาจารย์มุ่งมั่นจังเลยนะคะถูกไหมคะอาจารย์หัวนะคะหน้ากองพันดูนะคะตรงนั้นมุ่งมั่นมากเลย commit แล้วก็ determined มากเลยนะคะนะคะอีกหน่อยจะอยู่บน map แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะคร่าวๆนะคะอาจารย์นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์เข้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะเข้าเว็บไซต์ได้เลยแต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้อาจารย์อ่านเอกสารที่ให้ไปนะคะว่าตัว D1 ตัว D2 D3 ตัว descriptor เนี่ยเวลาเขาประเมินเขาจะดูตามนั้นเลยค่ะอย่างเช่นใครเป็น senior fellow เขาจะดูตั้งแต่D3.1 ถึง D3.7 นะน่าจะมี7ข้อถ้าจำไม่ผิดแล้ว D3.7 น่าจะครูเชียลที่สุด Senior Fellow เราบอกเราจะดูอะไรเราจะดูในการ supervise เพื่อนร่วมงานของเราในการ mentor คุณทำหน้าที่ mentor คนอื่นหรือเปล่าถูกไหมคะ Senior Fellow เขาจะดูตรงนี้นะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ start writing your rap11ท่านนะคะเมื่อกี้ที่ยกมือคอมมิตแล้วนะคะ start writing your rap and good luck to you นะคะ good luck to you นะคะตอนนี้4โมงแล้วนะคะเอ๊ะทำไมยังไม่จบนะคะเนี่ยอาจารย์หัวไม่เบรกนะคะขออนุญาตเลยนะคะตอนนี้มาพูดถึง case study นะคะหรือเรื่องที่เราทำที่มทส.สั้นๆเลยนะคะอาจารย์คะเราเรียก CPD ของเราว่า STAR นะคะ STAR SUT Teaching Academics
recognition scheme นะเราทำตรงนี้เป็นหลักสูตรตรงนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะมทสมีพัฒนาการเรื่องการเรียนการสอนตั้งแต่เปิดปี2536ปี2537เรามีประเมินการสอนปัจจุบันเป็นประเมินการสอนออนไลน์นะคะเรามีการตั้งศาลพัฒนาคณาจารย์อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนหรือไม่มีตำแหน่งทางวิชาการเวลาจะประเมินศักยภาพต้องสอบสอนด้วยสอบสอนอาจารย์ใหม่นะคะที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต่อยอดจากสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะเพื่อให้อาจารย์ได้รับ recognition ก็เลยบอกมหาวิทยาลัยว่าถ้าอยากจะให้อาจารย์รับ recognition อย่าสร้างเกณฑ์ของตัวเองเลยเอาสิ่งที่เขาใช้ใน global community มาใช้เลยทำไมไปสร้างเกณฑ์ตัวเองใช้เวลาสร้างเกณฑ์ตัวเองถูกไหมคะแล้วคนก็ต้องมาถามเกณฑ์คุณเป็นยังไงเทียบกับใครได้บ้างเบนช์มาร์กกับใครได้บ้างเราเลยบอกใช้ตัว UK PSF เราเลยสร้างหลักสูตรที่เรียกว่า STARS Descriptor 1 Descriptor 1เพราะฉะนั้นอาจารย์ใหม่ของเราที่อยู่ในช่วงการทดลองปฏิบัติงานก็ต้องมาผ่านหลักสูตรนี้ STARS Descriptor 1แล้วก็มีการจัดอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา5วันอย่างเข้มข้น5วันอย่างเข้มข้นนะคะพออาจารย์ผ่านการอบรมเสร็จอาจารย์ก็ไปเขียนแรปมี2แรปเพราะต้องทํา A 2ตัวนะคะอาจารย์ไปเขียนแรปเขียนแรปเสร็จก็ต้องมาประเมินผ่านกระบวนการหมดแต่ข้อดีของการมีหลักสูตรนะคะซึ่งได้รับรองจาก HEA เรียบร้อยแล้วนะคะในเดือนมีนาคมหลักสูตรของเราได้รับ accreditation จาก HEA เรียบร้อยแล้วเราถึงอบรมได้นะอบรมได้แล้วก็อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมก็ได้รับ recognition ถ้าแรปของเขาได้ผ่านการประเมินอย่างเรียบร้อยนี่คือข้อดีไม่ใช่สมัครไปเองมาอบรมกับเราแล้วเราประเมินนะคะเราเป็นผู้ประเมินนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ภูมิใจเพราะมันเป็นหลักสูตรนำร่องแล้วมันได้รับ accreditation เราเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะ HEA เขาก็ร่วมแสดงความยินดีของเราว่าเราจะเป็น first provider ของประเทศไทยที่มีหลักสูตรอบรมมี CPD scheme ตาม UK PSF นะคะเราก็ดีใจภาคภูมิใจในฐานะคนหนึ่งนะคะประชากรคนหนึ่งขององค์กรแล้วก็ดีใจนะคะที่เรามีหลักสูตรที่ได้รับaccreditation ผู้ผ่านการอบรมทำแรปประสบความสำเร็จก็จะได้รับการประเมินเป็น associate fellow นะคะตอนนี้ก็นี่เป็นข้อมูลหลักสูตรเราได้รับการรับรองในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะในปีนี้นั่นเองนะคะเรามีการจัดการอบรมอย่างเข้มข้นเพราะเราให้ QUTมาอบรมโดยใช้หลักสูตรของเราบริบทของเราต้องยอมรับเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการอบรมแบบนี้ค่ะอาจารย์นะคะเราสอนหนังสือใช่แต่พออบรมตาม UK PSF เนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์เราอยากเรียนจากผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดเราเลยเชิญนะคะคณาจารย์ซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เนี่ยมาอบรมให้เราก่อนในช่วงปีนี้กับปีหน้า2ปีต่อไปเราจะอบรมเองต่อไปเราจะเป็นเทรนเนอร์เอง2ปีนี้เราขอเรียนจาก The Best ก่อนก็คือจาก QUT ปีหน้าอีก1ปีแล้วปีถัดไปเราอบรมเองแล้วเราก็ประเมินด้วยตัวเองแล้วได้ Associate Fellow นี่คือข้อดีของการมีหลักสูตรอบรมอาจารย์ไม่ต้องส่งไปที่อังกฤษประเมินที่มทสเลยแต่เขาก็ QAเขากลัวว่าเดี๋ยวอบรมเสร็จให้เขาก็ต้องสุ่มไปตรวจว่าที่เราประเมินกันเนี่ยเป็นยังไงมีคุณภาพไหมนะฮะเขาเรียกว่า moderation คือการทานผลถูกไหมฮะตามภาษา QA moderation นะฮะคือการตรวจทานแล้วก็ใช้ Zoom นะฮะใช้ teleconference ติดต่อกับนะฮะ assessor ของ HEA ให้เอาผลที่เราประเมินให้เขาดูว่าโอเคมันตรงกันไหมตรงกันไหมนะฮะตรงตามที่เราประเมินหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการทุกอย่างเนี่ยมีหมดนะมีหมดเอาล่ะนะคะตอนนี้ในวิธีการอบรมของเราเนี่ยอันนี้ราชภัฏอาจจะต้องคิดว่าอาจารย์ใหม่เนี่ย
ที่เข้ามายังไม่มีประสบการณ์สอนเนี่ยจะได้การสนับสนุนจากใครหรือจะปล่อยเข้าไปโดยลำพังถูกไหมฮะจะมีพี่เลี้ยงให้เขาไหมสมมติเขาอยากจะไปปรึกษาเนี่ยจะไปปรึกษาใครเรื่องการเรียนการสอนปรึกษาหัวหน้าภาคหรือเปล่าหรือจะปรึกษาใครถูกไหมฮะในโมเดลของเราเลยสร้าง PML Peer Mentor Lead นะคะก็คือมีพี่เลี้ยงให้อาจารย์ใหม่ด้วยนะคะให้เขาไปอะไรคะไปถามพี่เลี้ยงว่าอย่างนี้โอเคไหมให้พี่เลี้ยงไป observe การสอนของอาจารย์ใหม่ด้วย2ครั้งนะ2ครั้งแล้วก็ให้ feedback ให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเราเลยมี PML นะคะ Peer Mentoring Leaders เราก็เลยมีกลุ่มอาจารย์10กว่าท่านนำร่องเป็น PML และอาจารย์เหล่านี้ต้องสมัครด้วยสมัครเป็นเฟโลเป็นซีเนียร์เฟโลนะฮะแล้วตอนนี้ก็มีอาจารย์7 8ท่านเนี่ยนะฮะได้เป็นซีเนียร์เฟโลแล้วก็เฟโลเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็น PML หรือเป็นมิตราจารย์หรือเป็นเมนทอร์นะฮะเพราะฉะนั้นราชภัฏอาจจะต้องคิดถึงตรงนี้ว่าอาจารย์กลุ่มนี้เนี่ยสนใจจะสมัครสมมุตินะคะแล้วสถาบันในระดับสถาบันสนับสนุนอะไรเขาถูกไหมฮะจะปล่อยเขาโดยลำพังหรือว่าเอาเขาไปเขียนแล้วก็ส่งเลยถูกไหมอาจารย์ต้องบอกสถาบันด้วยอาจารย์ต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น CPD ของ NRU เนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องของแต่ละท่านในห้องนี้ในระดับสถาบันจะ facilitate อย่างไรถูกไหมฮะจะ support อาจารย์อย่างไรถูกไหมฮะมี policy ไหนไหมมาซัพพอร์ตอาจารย์เรื่องนี้แน่นอนทุกคนในห้องนี้มีศักยภาพแต่อาจารย์ใหม่ล่ะที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนเลยนะคะเราจะสนับสนุนเขาอย่างไรกองบริหารงานบุคคลของราชภัฏจะสนับสนุนอาจารย์กลุ่มนี้อย่างไรเนาะก็ต้องคิดถูกไหมฮะต้องคิดต้องมีระบบให้เขาก็อาจจะเป็นโจทย์ของราชภัฏถูกไหมฮะจะสนับสนุนอย่างไรหรือแม้กระทั่งคนจะเป็นเฟโลเนี่ยถูกไหมฮะอาจารย์สับสนเขาอย่างไรราชภัฏจะสับสนอย่างไรแต่ที่ฉันว่าครูเชื่อสุดคือระดับ Associate Fellow เพราะยังไม่มีประสบการณ์สอนเลยสถาบันจะสับสนอย่างไรจะมีหน่วยงานไหนไหมที่ทำหน้าที่เป็น PML เหมือนของที่มทสเรามีสารพัฒนาคณาจารย์เรายังมี PML ให้เขาอีกถูกไหมฮะเราไป observe การสอนของอาจารย์ใหม่แล้วเราก็ให้ feedback เขาว่าน่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะนะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ราชภัฏอาจจะต้องคิดนะคะเพื่อสร้าง CPD ให้กับอาจารย์ใหม่ตั้งแต่เข้ามาทำงานเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกค่ะรุ่นแรกนะคะมีผู้มาเข้าการอบรมทั้งหมดเนี่ยนะคะ27นะคะอาจารย์ใหม่ของเรานะคะซึ่งอยู่ในช่วงการทดลองปฏิบัติงาน3ปีทุกคนก็ต้องมาอบรมทั้งหมด27ท่านนะคะดิฉันเขียนว่า two great teachers ก็หมายถึงมิตรอาจารย์ของเราจาก QUT นี่สุดยอดเลยค่ะเป็น great teacher จริงๆต้องยกย่องคือมี value ของการเป็นครูเขาไม่ได้มาที่มทสเพราะว่าเขาเป็น principal fellow จากที่เรานะคะคุยกับเขาฟังเขาคือเขามี value ของการเป็นอาจารย์จริงๆดิฉันเลยเขียนว่า two great teachers นะคะที่มาอบรมให้เรานะคะอันนี้ก็สิ่งที่เราพูดถึงในการอบรมในช่วง 1-5 พฤษภาอาจารย์จะเห็นว่ามีเรื่องหนึ่งซึ่งเมืองไทยเราไม่ค่อยพูดกันก็คือปรัชญาการสอน Teaching Philosophies ถามว่าเป็นเรื่องของสถาบันหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนจะมี Teaching Philosophy ของตัวเองถูกไหมคะเราก็ให้อาจารย์ใหม่ของเราเนี่ย Reflect ให้ดูหน่อยว่าปรัชญาการสอนคุณคืออะไรแล้วให้เขียนสัก1หน้าให้1หน้าแล้วจากปรัชญาการสอนนั้นเขาก็นำไปเขียนแรปตัวที่1แรปตัวที่2เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะดิฉันถือว่าเป็นอินโนเวชันหรือให้อาจารย์เขียน Teaching Philosophies บางคนบอกว่าปรัชญาการสอนของเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าจะมีคำว่า belief ถูกไหมฮะเวลาเขียนเขาเชื่อว่าการสอนของเขาเนี่ยจะขับเคลื่อนโดยวิธีที่เขาให้ฟีดแบ็กนักศึกษาเขาก็จุดนี้เริ่มมาเขียนละส่วนที่ฉันสอนคณิตศาสตร์ปรัชญาการสอนของฉันก็คือต้องชัดเจนต้อง clarity ดิฉันสอนห้องใหญ่ดิฉันก็บอกว่าต้อง super organized เลย
นะคะอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ลองถามตัวเองว่าปรัชญาการสอนของอาจารย์คืออะไรถูกไหมฮะปรัชญาการสอนของอาจารย์คืออะไรเราเลือกให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านในเขียน teaching philosophies เป็นแล้วก็ใส่ไปในแอปพลิเคชันด้วยมีหนึ่งหน้านะคะหนึ่งหน้าทุกคนก็เขียนมาวันนี้ดิฉันคงไม่มีเวลาให้ดูแล้วนะคะมี good practice ที่เราเห็นจากการอบรมสุดยอดเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะต้องชื่นชมเลยนะคะคนหนึ่งมาจากวิศวะอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์ teaching philosophy แล้วแรปของเขานี่ได้รับคำชมจริงๆนะคะต่อไปคือ constructive alignment ที่เมื่อกี้เราพูดถึง3สิ่ง learning outcome teaching method แล้วก็ assessment เราก็สอนเขาคุณต้อง constructively align นะคะ constructive alignment teaching and support learning assessment and feedback นะคะแล้วก็เลือกสภาพแวดล้อมแล้วก็สอนอันต่อไปเราบอกอ๋อ scholarly teaching คืออะไรการสอนอย่างเป็นนัก scholar คืออะไรนี่ก็อยู่ในการอบรมของเราอย่าง intensive นะคะหัวข้อเหล่านี้อาจารย์ใหม่นะคะอันนี้นะคะอันนี้เราได้ feedback อันนึงนะคะ feedback อันนึงจากผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็น อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาไม่น่าเชื่อค่ะพออบรมเสร็จเขาส่งอีเมลมาให้ดิฉันเราไม่ได้รีเควสต์นะคะเขาส่งอีเมลมาให้เลยว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการอบรมเขาบอกว่าประโยคที่สำคัญที่สุดนะคะน่าจะเป็นประโยคสุดท้ายเขาบอกว่าการอบรม STARS เนี่ยในช่วง5วันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของมทส.อันนี้เรายิ่งกว่าได้อีกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้เลยใช่ไหมอาจารย์เนี่ยชาวต่างชาตินะคะที่สะท้อนมาส่งอีเมลมาให้ดิฉันบอกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเราคิดโอ้เราได้มากเลยนะคะจากการอบรมครั้งนี้นะคะตอนนี้อันนี้อาจจะเร็วหน่อยนะคะขอให้ดูเลยเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วนะคะก็คือเขาต้องส่งอะไรบ้างนะคะหนึ่งมี teaching philosophyนะคะมี teaching philosophy ประมาณ1หน้านะคะผ่านการอบรม5วันแล้วก็เขียน teaching philosophy 1หน้าเขียน rap 1 rap 2 อาจารย์เริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมฮะ rap 1 rap 2จาก 2A จะเอา A ตัวไหนล่ะส่วนใหญ่จะเลือก A 2กับ A 3 A 2กับ A 3นะคะเสร็จแล้วก็จะมี referee statement เขาก็ต้องไปขอหัวหน้าสาขาอาจจะขอเพื่อนร่วมงานอีก2รีพอร์ตเพื่อยืนยันว่าสิ่งเขาทำเป็นจริงเขาสอนวิชานี้จริงเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะมี referee report อีก2ชุดส่วน declaration cover sheet เราก็จะทำ cover sheet วันนี้คงให้อาจารย์ดูไม่ทันแล้วค่ะให้ติ๊กว่าคุณส่งอะไรมาเหมือนเป็นหลักฐานยืนยันนะคะ cover sheet นะคะอาจารย์ส่งนี้มาส่งนี้มาแล้วก็ทำ cover sheet ให้เขานะคะหลังจากนั้นก็จะมีการประเมินนะคะประเมินนะคะประเมินโดย Higher Education Academy แต่หลักสูตรเราได้การรับรองเราประเมินที่มทส.เลยค่ะในช่วงประมาณ20กว่ากรกฎาคมแล้ว Peer Mentor เราก็ร่วมประเมินด้วยนะคะแล้วก็มีการทานผลโดย External นะคะ External จาก HEA นะคะที่อังกฤษเราก็ใช้ Video Conference กันนะคะก็เสร็จพอดีกระบวนการก็หลังจากนั้นก็จะมี associate fellow เกิดขึ้นปีนี้เราได้ associate fellow มา17ท่านจากอาจารย์ใหม่ของเรานะฮะ17ท่านเดี๋ยวถ้าเฉพาะกลุ่มนั้นก็นะฮะน่าจะประมาณเยอะแล้วล่ะนะฮะอาจจะเยอะกว่า17ตอนนี้เริ่มเพิ่มแล้วใช่ไหมฮะก็มีทั้งหมด17ท่านบางคนก็ยังไม่มีภาระงานสอนก็ยังเขียนไม่ได้นะฮะแต่มาอบรมนะฮะบางคนก็ต้อง revise.ไม่ได้หมายความว่าทุกคนส่งแล้วผ่านหมดบางคนก็ต้องไปเลยฮะปรับปรุงเพิ่ม evidence เขียนให้ชัดยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะเรามีทั้งหมด associate fellow AF HEA 17คนนะคะมี senior fellow 5คนมี fellow 3คนถ้าเป็นผู้จัดการสตาร์ก็ต้องเป็น senior fellow ทั้งหมดก็มีทั้งหมด17 8 9 26คนทั้งหมดที่มทส.นะคะมีทั้งหมด26คนที่มทส.ราชภัฏจะนะฮะดับเบิล50คนภายสิ้นปีนี้นะคะ
อนนี้ขอใช้เวลาหน่อยแล้วที่ราชพัฒน์ล่ะ CPD ที่ราชพัฒน์เรายังไงดีล่ะฮะในนี้อาจารย์ท่านนี้ไม่รู้อยู่ในนี้แม้ท่านยก4ได้หมดท่านอาจารย์อนัทส่งรูปมาให้ดิฉันคล้องจองนะฮะเป็น4แคททิกอรี่พอดีเลยนะคะอาจารย์ท่านนี้ไม่รู้อยู่สาขาอะไรนะคะอาจารย์อะไรคะคะอันอ๋อสาธารณสุขไม่นะคะต้องขออนุญาตใช้รูปอาจารย์นะแต่อาจารย์อนัทให้มาก็ถือว่าใช้ได้นะคะ CPD prospect ที่ NRU อาจารย์คิดว่าอย่างไรคะอาจารย์ต้องช่วยสถาบันคิดด้วยนะคะอาจารย์อยากได้แบบไหนนะคะอาจารย์อยากได้อย่างไรและทำอย่างไรนะคะอาจจะเป็นประเด็นที่เราพูดส่งท้ายกันในวันนี้อาจารย์จะทำเองไหมเปิดประเด็นก่อนอาจารย์จะสร้าง PSF ของสถาบันของตัวเองไหมอาจารย์อยากทำไหมคะอาจารย์อยากจะสร้างเกณฑ์ของตัวเองไหมสร้างเฟรมเวิร์คของตัวเองไหมหรืออาจารย์อยากจะใช้ global benchmark ไปเลยใช้ global เลยนะคะอาจารย์มั้ยเรียบร้อยอาจารย์พัวคะไม่เอาค่ะในประชากรพวกนี้บอกไม่เอานะคะไม่ทำเองเสียเวลาใช่ไหมต้องไปเทียบกับคนอื่นเขาอีกนะคะแล้วการยอมรับก็แตกต่างกันด้วยนะคะนะคะหรืออาจารย์จะรอใช้ของประเทศซึ่งกำลังพัฒนาอยู่ถูกไหมคะจดหมายที่ส่งมาเนาะอาจารย์พัวประเทศเราก็มี movement เรื่องนี้ PSF แต่ในฐานะคนโคราชเราไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับเราดีไหมคะสาบันอยากทำเองอย่างในห้องนี้วันนี้น่าชื่นใจนะคะอยากจะสมัครเองมันต้องเกิดขึ้นจากภายในค่ะสิ่งเหล่านี้พอบังคับมาจากสมมุตินะคะมาจากสกอ.อาจารย์ว่ามันเกิด negative impact มั้ย negative impact ทันทีถูกไหมคะต้องเป็นเรื่องที่เราอยากทำสถาบันอยากทำประชากรอยากได้อันนี้มันต้องเกิดขึ้นอย่างนี้เหมือนที่มทส.เนี่ยเราบอกโอเคเราเห็นว่า policy นี้ดีเราช่วยกันทำให้มันเกิดเมื่อไหร่บังคับในระดับประเทศความรู้สึกจะแตกต่างถูกไหมฮะอย่างเช่นที่ UK ไม่มีใครเข้าบังคับแต่พอออกซ์ฟอร์ดเริ่มทำเคมบริดจ์เริ่มทำหลายๆมหาวิทยาลัยทำเอ้าดีนี่ถูกไหมฮะแต่ไม่มีใครบังคับไม่มีการบังคับเลยแต่เลือกที่จะใช้เองถูกไหมฮะอยากให้ NRU เนี่ยทำเลยค่ะอย่ารอให้ใครมาบังคับอย่ารอให้หน่วยงานของรัฐมาบังคับเรานี่คือ professional value ของเราทำเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งน่าจะชัดเพราะฉะนั้นฟังดูเหมือนอยากจะใช้ UK PSF นะคะน่าจะเป็นช้อยที่3เนาะช้อยที่3ใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็ยกมือกันแล้วนี่ถูกไหมคะถูกไหมคะน่าจะใช้นะคะอยากจะใช้ global benchmark ตัวนี้นะคะ global benchmark ตัวนี้ถูกไหมคะอย่างนั้นpolicy NRU ในระดับสถาบันต้องสนับสนุนถูกไหมสนับสนุนจะทำอย่างไรสนับสนุนอาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้ถูกไหมคะต้องคิด strategy นะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือ policy ก็หมายถึงผู้บริหารของสถาบันเนี่ยท่านจะมีกลยุทธ์อย่างไรท่านจะ support อย่างไรแล้วท่านต้อง commit ด้วยนะท่านต้องคอมมิตเมนต์ด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านอยากทำให้กับบุคลากรของ NRU ถูกไหมคะท่านต้องสนับสนุนคนที่เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ที่มาอยากจะสมัคร Associate Fellow ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีมากท่านจะคอมมิตอะไรให้เขาคอมมิตที่หนึ่งมีค่าสมัครสถาบันจะคิดอย่างไรถูกไหมคะมันจะมีค่าสมัครด้วยอาจารย์เข้าไปดูเว็บไซต์ถ้าอาจารย์สมัครเป็นสมาชิกแบบมทส.ค่าสมัครก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าอาจารย์ทำเป็นหลักสูตรอย่างเช่นสตาร์ไม่มีค่าสมัครเลยค่ะฟรีเลย Associate Fellow อาจารย์แต่ละท่านเป็น Associate Fellow โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ policy ของ NRU อาจจะต้องคิดถูกไหมคะหรืออย่างเช่นในห้องนี้คืนนี้อาจารย์ไปสมัครเนี่ยถูกไหมคะอาทิตย์หน้าอาจารย์เขียนเสร็จอาจารย์ส่งไปปุ๊บเขาบอกอาจารย์ต้องจ่ายค่าสมัครอย่างเงี้ยจะเป็นของอาจารย์จ่ายเองหรือว่าสถาบันจะยังไงสับสน 50% ดีไหมอะไรนี้เป็น policy หมดก็ต้องคิดถูกไหมคะต้องคิดอาจารย์ลองพิจารณาดูนะคะแล้วถ้าจะทำให้มัน sustain คงไม่ใช่เฉพาะปีนี้ปีหน้าล่ะถูกไหมอาจารย์จะขยายผลอย่างไรถูกไหมคะ CPD มันไม่ใช่แค่ปีเดียวมันต้องทำต่อเนื่องให้มัน sustain ถูกไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้น policy ของNRUต้องชัด
หรืออย่างวันนี้เนี่ยอาจารย์ที่อยู่กองบริหารงานบุคคลอาจจะบอกว่านะฮะ capacity building อาจารย์สร้างกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มนำร่องนะฮะกลุ่มนำร่อง inaugurate อันนี้นิดนึงอาจจะใช้กลุ่มคนในห้องนี้ก็ได้อาจารย์ไม่ต้องไปสุ่มถามว่าเขายกมือแสดงว่าเขาสมัครใจถูกไหมฮะเขาคอมมิตละอาจารย์มีกลุ่มก่อตั้งละอย่างนี้อาจารย์เนี่ยนะคะขออภัยอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นกลุ่มก่อตั้งได้ถ้าอาจารย์ได้เป็นซีเนียร์เฟลโลอาจารย์ก็ขยายผลช่วยเพื่อนร่วมงานได้อีกถูกไหมฮะนี่ไงฮะอินออร์กิลกรุ๊ปอยู่ในห้องนี้ตั้งเยอะละตั้ง10กว่าคนถูกไหมฮะเยอะแยะเลยอาจารย์ก็จะมีกลุ่มก่อตั้งละนะคะแต่สถาบันต้องคิดฟาซิลิเทตเขาอย่างไรสับสนเขาอย่างไรนี่เป็นเรื่องของสถาบันถูกไหมฮะจะสับสนเขาอย่างไรนะคะก็เป็นงานของงานบริหารงานบุคคลค่ะที่ต้องคิดนะคะเรื่องต่อไปอาจารย์อยากจะต้องถามเป็นซีเนียร์เฟลโลแล้วต้องมีเงินตำแหน่งไหมอย่างเช่นเราเป็นผอ.เรามีเงินตำแหน่งรอ.เรามีเงินตำแหน่งใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นเรื่องแรงจูงใจแต่ถ้าถามคนรักการสอนที่ฉันไม่จำเป็น recognition คือรีวอร์ดของเราแล้วถูกไหมฮะอาจารย์Recognition คือรีวอร์ดของเราละเวลาลูกศิษย์เรียนแล้วเข้าใจก็คือรีวอร์ดของเราละแต่ทำไมเราต้อง apply โดยผ่าน HEA เพราะเราอยากอยู่ใน global community ถูกไหมฮะเราอยากอยู่ใน global community เราอยากให้เขาตรวจเราว่าสมรรถนะความเป็นมืออาชีพของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนถูกไหมคะเราถึงสมัครนะฮะแต่รีวอร์ดเราได้จากลูกศิษย์ไปเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นแรงจูงใจอาจจะคิดเพราะคนเราแตกต่างกันมองต่างกันนะฮะแต่เชื่อว่าในห้องนี้คิดว่าเรื่องแรงจูงใจในรูปของเงินตำแหน่งอาจจะไม่ใช่ประเด็นนะฮะแล้วแต่นะคะท้ายที่สุดถามว่า CPD ที่เราทำเนี่ยเพื่อเราหรือเปล่าใช่เพื่อ challenge เราเพื่อกระตุ้นเราให้เราไม่นิ่งถูกไหมให้เราไม่นิ่งแต่ท้ายสุดมันก็คือเพื่อ quality educationเพื่อคนที่เห็นอยู่ในรูปคือนักศึกษาถูกไหมฮะเพื่อพัฒนาคนถูกไหมคะอาจารย์คะเพื่อพัฒนาคนเราได้เป็นซีเนียร์เฟลโลแล้วยังไงล่ะอาจารย์ได้เป็นเฟลโลแล้วยังไงล่ะก็เพื่อพัฒนาลูกศิษย์ของอาจารย์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสกอลาร์คนขึ้นมาในสังคมให้เหมือนกับอาจารย์หรือเก่งกว่าอาจารย์ถูกไหมคะก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เราเพื่อพัฒนานะฮะคุณภาพการศึกษาของประเทศนะฮะ quality education นะฮะก็ขออนุญาตขอบคุณนะฮะล่วงเลยเวลามาเยอะแล้วต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ไม่มีเบรกเลยนะฮะก็อาจารย์ยังมีอะไรแชร์ก็ยินดีก็ขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะที่ฟังมาจนกระทั่งถึงเวลาเนี่ยเกือบจะ 16.30 นะฮะก็มีอะไรยินดีนะคะในฐานะคนโคราชยินดีอย่างยิ่งเพราะนี่คือสถาบันของคนโคราชและดิฉันเป็นคนโคราชจะภาคภูมิใจอย่างยิ่งว่าที่นี่มี CPD แล้วก็มีอาจารย์เป็นเฟลโลซีเนียร์เฟลโลหรือ Principal Fellow เราก็จะร่วมดีใจกับทุกท่านด้วยขอบคุณอย่างยิ่งค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับก็วันนี้ก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอกราบเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับท่านรองปนัดดาบุญภาวัฒนานะครับกล่าวนะครับเพื่อปิดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้นะครับคงไม่กล่าวปิดนะคะแต่ขออนุญาตขอบคุณท่านวิทยากรนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสีอัศวกุลเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้มาจุดประกายความคิดให้อาจารย์ของเราทุกท่านนะคะได้มีโอกาสสร้างแรงจูงใจเพื่อที่จะเข้าสู่เป็นการเป็นอาจารย์มืออาชีพต่อไปเมื่อกี้ก็ได้โปรมิสอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วนะคะก็แล้วก็ได้อะไรที่จะต้องเอาไปดำเนินการต่อเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในโอกาสต่อๆไปก็ต้องขออนุญาตให้ทุกท่านได้ขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะก็ในโอกาสนี้ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านได้ถ่ายภาพกับท่านวิทยากรนะคะเชิญอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเรียนเชิญค่ะจะได้มีภาพเป็นหลักฐานเป็นสัญญาว่าท่านได้เชิญทุกท่านเลยค่ะเชิญค่ะ
เชิญนะคะทุกท่านอย่าเพิ่งกลับนะคะเรียนเชิญถ่ายภาพก่อนนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งแบบประเมินด้วยนะครับถ้าไม่สะดวกส่งเป็นแบบกระดาษก็สามารถประเมินโดยผ่านระบบนะครับได้นะครับในครั้งนี้นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์มาถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับที่ทุกท่านนั่งฟังกันนะครับนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะครับจนถึง4โมงครึ่งนะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านมากนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับได้แล้วเหรอครับตั้งเลยแหละขอเลยนะเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยนะครับเรียนเชิญนะครับแล้วก็ท่านที่กลับนะครับรบกวนส่งแบบประเมินด้วยนะครับไม่สะดวกก็ประเมินผ่านทางระบบนะครับที่เราให้ QR code ไปนะครับสแกนแล้วก็ช่วยรบกวนประเมินผ่านทางระบบได้นะครับในครั้งนี้เป็นนวัตกรรมอีกครั้งนึงเราคิดขึ้นมาเพื่อบริการทุกท่านนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับทีมงานด้วยทีมงานด้วยเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับเราจะมาก้าวเข้าสู่ตำแหน่งใหม่กันนะฮะเป็นโปรเฟสเซอร์เฟลโลนะฮะเราจะเข้าสู่ตำแหน่งใหม่กันฮะ